Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ใครจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเข็มพระโกพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเทระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันวันนี้ก็การฟังธรรมจะถือว่าเรามาเรียนรู้พระธรรมคำสอนพระเจ้าให้รู้หรือให้เข้าใจจริงๆขึ้นไปสิ่งใดที่เรายังไม่รู้ก็จะเพิ่มพูนสติปัญญาของเราสิ่งใดที่เราไม่เข้าใจสิ่งนั้นก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นไปทีนี้ว่าจิตของเราเนี่ย เราจะต้องเข้าใจระบบของการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นนะเรามุ่งหวังว่าจิตเราจะพ้นทุกข์การพ้นทุกข์ของเรานั้นก็คือทุกข์ก็คืออารมณ์นี่เองเพราะว่าอารมณ์นี้เป็นอารมณ์เป็นความทุกข์ของทุกคนถ้าจิตของเราเนี่ยปราศจากอารมณ์จิตนั้นก็เป็นจิตที่พ้นจากทุกข์นั่นเองทีนี้จิตเรากับอารมณ์นั้นสัมผัสสัมพันธ์กันมานานจนหลายภพชาติจึงเป็นการยากที่ไม่ใช่ธรรมดาที่เราจะละได้ง่ายๆนะเท่ากับว่าเราจะต้องล้างอารมณ์ของจิตของเราให้หมดออกจากใจของเราซะเพราะอารมณ์นั้นเป็นมลทินของใจนะเป็นมลทินของใจที่เราจะต้องขจัดมลทินเหล่านั้นออกอารมณ์ก็อย่างหนึ่งใจเราก็อย่างหนึ่งไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันอยู่ด้วยกันมันผูกพันกันมานานแล้วนะฉะนั้นเท่ากับว่าจิตเราเนี่ยไม่มีอารมณ์เราก็มีทุกข์ไม่ได้เลยทุกข์เราก็หมดสิ้นไปแต่ก็ไม่ใช่เป็นการง่ายที่เราจะเอาอารมณ์ออกจากใจนะเพราะว่าเราเนี่ยคุกเคล้าหรือคุกครีผูกพันกันมานานนับทำให้เรากับอารมณ์นั้นเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับว่าอันหนึ่งอันใดอันหนึ่งอันเดียวกันมานานแล้วนะทีนี้เราเหมือนกับว่าอย่างหนึ่งก็เหมือนกับว่าใจของเรากับอารมณ์นั้นเป็นเพื่อนชิดชนิดกันมานานจนเป็นอันเดียวกันเราก็เท่ากับว่าเราจะทำศัตรูกับเพื่อนที่สนิทกันนี่ซะจะเป็นศัตรูกันแล้วนะเท่ากับว่าเราเคยเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกันมานานแต่ตอนนี้ไปเนี่ยเรากับเพื่อนนั้นจะเป็นศัตรูนะจะทำสงครามกันไม่ใช่ง่ายเลยว่าเราจะทำให้จิตเราเนี่ยจะไม่คอยตามจิตของเรานั้นถูกมอมเมาลุ่มหลงหรือเลื่อนไหลไปตามอารมณ์นี้มานานนับทำให้เรานี้ไม่ใช่กันง่ายไม่ใช่เป็นของง่ายนะที่เราจะต้องมีการต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์นะทีนี้เรามาเรียนรู้ว่ากรรมฐานเนี่ยเขาปฏิบัติกันอย่างไรปฏิบัติกันอย่างไรก็ปฏิบัติหลายๆแบบที่เขาทำกันนั้นก็เราจะต้องมาเรียนรู้กันว่าแบบไหนเป็นการกระทำที่เป็นไปเพื่อความถูกต้อง และแบบไหนทำให้เราเนี่ยปฏิบัติไปแล้วไม่ถูกต้องเราก็จะมาเรียนรู้กันทีนี้เรามาศึกษาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราอย่างอื่นก่อนอื่นที่เราจะมารู้ตรงนี้ก็คือสมาธินะสมาธินี้เป็นของที่ทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้นะโลกนี้ก็พยายามทำใจให้เป็นสมาธิ
โลกของเราเนี่ยก็คือความทุกข์คนส่วนหนึ่งเนี่ยก็พยายามที่จะหลบหลีกแล้วก็หาความสงบความสงบอันนั้นก็คือสมาธิซึ่งสมาธินั้นจะเป็นสมาธิที่เราทุกคนเนี่ยมาทำกันมาเรียนรู้กันสมาธินี้มีมาก่อนพุทธเจ้าแล้วนะมีมาก่อนพุทธเจ้าแล้ว นั้นสมาธิที่มีอยู่มาก่อนมานานมาประจำโลกนั้นเขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิแสดงว่ามนุษย์เนี่ยทุกยุคทุกสมัยเนี่ยรู้จักสมาธิมาตลอดไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาศาสนาเดียวนะที่มารู้สมาธิแม้แต่นอกศาสนาเนี่ยก็มีสมาธิอยู่แล้วเราสังเกตไหมว่าสมาธิเนี่ยมีมานานแล้ว แต่สมาธินั้นไม่สามารถที่จะออกจากโลกได้ยังเป็นไปกับโลกอยู่ยังหาทางพ้นไม่ได้อยู่สมาธินั้นเขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิเราจะเห็นว่าสมาธินั้นพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมานั้นสมาธิก็มีมาก่อนแล้วระหว่างที่พุทธเจ้าสร้างบารมีนั้นสมาธิก็มีมาตลอดพุทธเจ้าก็มีสมาธิด้วย นะเราจะเห็นได้ว่าแต่ละภพชาติเนี่ยพุทธเจ้าที่สร้างบารมีท่านก็มีสมาธิมาตลอดสมาธินั้นก็คือฌานนะฌานเนี่ยแปลว่าเพ่งซึ่งสมาธินี้มีมานานแล้วแม้แต่พุทธเจ้าเนี่ยทรงอุบัติขึ้นมาชาติสุดท้ายพุทธเจ้าก็ทำสมาธิตั้งแต่อายุทรงพระชนมายุได้7 ขวบนะ ที่เราเคยได้ยินก็ทำสมาธิใต้ต้นว่าก็ยังปฐมฌานให้เกิดนะเราก็จะเห็นว่าสมาธินั้นแม้แต่พุทธองค์ก็ทรงทำตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วเพราะว่าอุปนิสัยหรือว่าการที่พระองค์ทรงสร้างบารมีนั้นท่านก็มีสมาธิมาตลอดภพชาตินะแม้แต่ชาติสุดท้ายนั้นยังเป็นทรงพระเยาว์อยู่ก็ รู้จักการทำสมาธิแล้วเพราะว่าได้สร้างสมมานานแต่พุทธเจ้าก็ยังไม่เป็นพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ยังไม่ตรัสรู้นะอันนี้เราจะเห็นว่าสมาธินั้นมีมานานแล้วพุทธเจ้าเองก็มีสมาธินี้ตลอดหลังจากนั้นแล้วพุทธเจ้าก็ทรงออกผนวดก็ไปทำสมาธิกับอาลารปุตทุกขดาบท ก็คือตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงโน่นอรูปฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งเป็นคำสอนที่เป็นสมาธิที่สูงสุดนะทำให้พุทธองค์เนี่ยทรงทำอย่างรวดเร็วเพราะอะไรไม่นานนักก็สามารถที่จะทำสมาธิเหล่านั้นได้ถึงที่สุดและไม่มีอะไรเกินกว่านั้นแล้ว เรียกว่าหมดความรู้แต่พุทธเจ้าก็ยังไม่เป็นพุทธเจ้าทำไมพุทธเจ้าทรงทำอย่างรวดเร็วก็เพราะว่าท่านได้มาสมาธิมาหลายภพชาติแล้วซึ่งของเก่านั้นบารมีมากมายที่เป็นสมาธิมาก่อนเพียงแต่ว่าชาติสุดท้ายนั้นท่านก็ทำไม่นานก็บารมีเก่าก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนว่าสมาธิเนี่ยกลับขึ้นมาอย่างง่ายดาย ไม่มากไม่ยากนะแต่พุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อความสงบเท่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดไม่หลุดพ้นนะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าสมาธินั้นพุทธเจ้าก็ได้ข้อสรุปว่าสมาธินี้แค่สงบ ยังไม่เบื่อหน่ายยังไม่คลายกำหนัดยังไม่หลุดพ้นหมายถึงว่าจิตก็ยังมีกิเลสอยู่เหมือนเดิมนั่นเองแสดงว่าทำไมเราจึงเห็นว่าสมาธินั้นจึงเป็นการสงบเท่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเพราะสมาธินั้นยังไม่ได้รู้แจ้ง
เป็นไปเพื่อความสงบอย่างเดียวไม่รู้แจ้งอะไรไม่รู้แจ้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่ากับว่าการทำสมาธินั้นไม่เห็นขันธ์ห้าเองทำให้นิ่งจริงแต่ไม่เห็นขันธ์ห้าไม่รู้แจ้งแทงตลอดในขันธ์ห้า ทำให้เราต้องมีอุปทานขันธ์ห้าอยู่เราจะเห็นได้ว่าสมาธินั้นมุ่งตรงไปที่สงบแต่ความสงบนั้นก็ยังไม่เห็นขันธ์ห้าอยู่ดีทำไมไม่เห็นเพราะว่าขันธ์ห้าอยู่ทางหนึ่งสมาธิไปอีกทางหนึ่งซึ่งไปแล้วไม่เจอกันนะไม่เจอกัน จึงไม่เจอจึงไม่พบจึงไม่เห็นจึงไม่แจ้งเท่ากับว่าเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือการเข้ามารู้แจ้งในขันธ์ห้าซึ่งขันธ์ห้านั้นเป็นตัวให้ทำให้เราเนี่ยมีอุปทานอยู่แล้วนั้นจะกำจัดไม่ได้และก็ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดไม่เบื่อหน่ายอะไรไม่คลายกำหนัดอะไร ก็ไม่เบื่อหน่ายขันห้านั่นเองไม่คลายกำหนัดจากขันห้ายังมีความดินดีอยู่ในขันห้ายังมีอุปทานอยู่ในขันห้าท่านจึงว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อสู่พรหมเนี่ยเขาเรียกพบแห่งพรหมนั่นเองพรหมโลกเท่านั้นเองไม่เป็นไปสู่พบอยู่เป็นไปเพื่อความเป็นพบของพรหมโลกแต่ไม่เป็นไปเพื่อความนิพพานจึงได้อำลาอาจารย์ทั้งสองนั้นออกมาแสวงหาทางดับทุกข์ต่อไปสุดท้ายพุทธองค์ก็ทรงมาอบรมมรรคนี่เองแล้วก็มารู้แจ้งเพราะมรรคเนี่ยเป็นหนทางที่ไปสู่ขันธ์ห้าโดยตรงเราจะกล่าวด้วยว่าขันธ์ห้านี้ที่กล่าวนี้เนี่ยจะต้องอาศัยมรรคเท่านั้น ที่จะไปสู่การรู้เห็นแจ้งขันธ์ห้าทำไมเราจะต้องมีการรู้แจ้งขันธ์ห้าทำสมาธิอย่างเดียวยังไม่พอหรือยังไม่พอถือว่าการรู้แจ้งขันธ์ห้านั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดของการทำเพราะการรู้แจ้งขันธ์ห้าหรือการเห็นขันธ์ห้านั้นจะทำให้เราเนี้ย หมดสิ้นอาสวะได้กิเลสของเราน้อยใหญ่เกิดจากอุปทานขันธ์ห้านั่นเองแสดงว่าขันธ์ห้านั้นเรายังมีอุปทานหรือมีความยึดมั่นอยู่นั้นทำให้เราไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะว่าเราไม่เห็นจึงว่าสมาธินั้นจึงว่าเป็นการทำแล้วไม่พอสงบจริงแล้วขันธ์ห้าของเรานั้นยังเป็นของที่เรา ยังเป็นของเปิดเผยออกมาไม่ได้ยังเป็นของเงื่อนงำเป็นของปิดบังอำพรางอยู่เท่ากับว่าการที่เราทำสมาธินั้นยังไม่ใช่หนทางอันที่สุดของการพ้นทุกข์เราจะเห็นว่าพุทธเจ้าเองเนี่ยทำสมาธิมาสูงสุดแล้วแต่ไม่รู้แจ้งยังไม่ตรัสรู้ยังไม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ เราต้องแยกแยะตรงนี้ว่าสมาธินั้นก็คือสมาธิส่วนการรู้แจ้งนั้นขันธ์ห้านั้นก็ส่วนทางส่วนอีกทางหนึ่งไปอีกทางหนึ่งคนละส่วนกันไม่ใช่ทางเส้นเดียวกันเพราะทางเส้นนั้นเนี่ยมันไปทางทิศหนึ่งแล้วการเห็นแจ้งขันธ์ห้านั้นไปอีกทางทิศหนึ่งเหมือนกับว่าทิศเหนือกับทิศใต้อย่างนั้นแหละนะ ถ้าคนไหนไปทางทิศเหนือก็ไปแต่เหนือใต้ก็ไม่ได้ไปเนี่ยถ้าจะเราจะไปทางใต้เนี่ยเราก็ต้องย้อนคืนทางเหนือก่อนย้อนกลับมาทางใต้ถึงจะไปพร้อมกันไม่ได้นะจะไปพร้อมกันไม่ได้นักปฏิบัติต้องเข้าใจตรงนี้ว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีสองอย่างอย่างหนึ่งเนี่ยสงบนั้นเราเคยทำบ้างแล้ว ทำสมาธิการทำให้จิตสงบนั้นเขาเรียกว่าฌาน เราก็ทำมาบ้างแล้ว
ทีนี้เรายังไม่แจ้งขันธ์ห้าจึงยุติไม่ได้นะจึงยุติไม่ได้ขันธ์ห้านี้เนี่ยจะต้องอาศัยอะไรไปรู้แจ้งเห็นจริงในขันธ์ห้าต้องอาศัยมรรคอย่างเดียวมรรคคืออะไรมรรคคือทางเดินทางเดินอะไรทางเดินที่เข้าไปสู่การรู้แจ้งขันธ์ห้ามี8ประการนะ แสดงว่ามรรคเนี่ยที่อุบัติขึ้นมานั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นพุทธศาสนาเพราะว่ามรรคนี้จะไม่มีที่ไหนๆในโลกนอกจากพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่สมาธิฌานนั้นมีทั่วไปไม่ใช่พุทธก็มีนะทีนี้เรามาแยกแยะตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสมาธินั้นเป็นสากลนะเป็นโลกทั่วไปว่า ศาสนาไหนก็มีได้ไม่มีศาสนาก็ทำได้มนุษย์รู้จักฌานนี้มานานแล้วแต่มรรคมีองค์8นั้นจะต้องรู้จักมรรคมีองค์8นั้นเฉพาะการบางเวลาเท่านั้นเองการบางเวลานั้นตรงไหนล่ะที่มรรคมีองค์8ถูกเปิดเผยขึ้นมาก็คือการเวลานั้นก็คือการอุบัติขึ้นของพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เท่านั้น การอุบัติของพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นนั่นคือการอุบัติของมรรคนี่เองนอกนั้นจะไม่มีการปรากฏในโลกนี้เลยเท่ากับว่าการปรากฏของพุทธเจ้านั้นเป็นสัญลักษณ์ของการปรากฏของมรรคซึ่งมรรคนี้เป็นการที่รู้ยากเข้าใจยากมากนะจึงทำให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยจะมาเข้าใจมรรคนี้ไม่ใช่ง่ายเลยนะไม่ใช่ง่ายเลย แล้วก็คนที่มีบุญบารมีมากพอที่จะรู้เท่านั้นนอกนั้นจะรู้ไม่ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความอัศจรรย์ว่ามรรคนี้เป็นทางเดินอันประเสริฐท่านถึงเรียกว่าอริยมรรคอริยะแปลว่าประเสริฐนั่นเองนะมรรคก็คือทางเดินอันประเสริฐ8ประการซึ่งเราท่านทั้งหลายก็คงคุ้นหูอยู่ว่ามรรคมีองค์8นั้นเป็นอย่างไรอันนี้แหละจึงว่า เรามารู้จักมรรคกันก็เพราะว่ามรรคเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะพุ่งตรงไปสู่การเห็นแจ้งขันธ์ห้าทำไมเราให้ขันธ์ห้าเนี่ยเป็นพระเอกในเรื่องนี้เป็นจุดหมายปลายทางหรือเป็นสิ่งที่ต้องไปเราถือว่าขันธ์ห้านั้นเป็นสุดยอดของเป้าหมายเพราะอะไรเพราะขันธ์ห้านั้นเป็นชีวิตของเราจริงๆ เป็นหน่วยหนึ่งของชีวิตของเราจริงๆว่าเราเกิดมาทุกคนเนี่ยมีขันธ์ห้านั่นเองประกอบด้วยขันธ์ห้าแล้วขันธ์ห้าแล้วประกอบด้วยขันธ์ห้าแล้วมีขันธ์ห้านั้นขันธ์ห้าเป็นของลึกลับเป็นของปิดบังอำพรางเราอยู่ซึ่งเราเกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรมีแต่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองเป็นส่วนประกอบของชีวิตหน่วยหนึ่งของชีวิตก็คือนามรูปนี้ ซึ่งนามรูปนี้เนี่ยทำให้เรามีเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามีร่างกายนี้มีอัตภาพนี้เพราะประกอบด้วยนามรูปหรือขันธ์ห้านี่เองฝ่ายรูปเนี่ยเขาเรียกว่าก็คือร่างกายนี้นะฝ่ายนามนั้นก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะย่อๆก็คือนามรูปหรือย่อๆแบบภาษาทั่วไปเราก็คือกายกับใจนั่นเอง กายเขาเรียกว่ารูปนะใจเขาเรียกว่านามซึ่งเราจะเห็นได้ว่านามรูปนี้เป็นที่มาของขันธ์ห้าเท่ากับว่าขันธ์ห้านั้นเป็นเป้าหมายสำคัญมากถ้าเปรียบเหมือนการที่เราจะเข้าถึงเป้าหมายก็หมายถึงว่าขันธ์ห้าเป็นเป้าเราจะต้องยิงเข้าเป้านี้เท่านั้น ถ้าเราไม่ยิงไม่ทำลายเป้านี้ไม่มีทางที่จะทำลายกิเลสได้เลยเราจะต้องยิงลูกศรเข้าเป้านี้ให้ได้ให้ทำลายเป้านี้ถือว่าเป้าหมายนี้เนี่ยเป็นที่สุดของการยิงลูกศรที่เราจะต้องยิงเข้าเป้าให้ได้ ฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยเรามีขันธ์ห้าเราประกอบด้วยขันธ์ห้า
ถ้าเราขาดสิ่งนี้เสียชีวิตของเราก็ไม่รู้ความเป็นเราเป็นตัวเราหรือเป็นของเราหรือเป็นอะไรเราจึงว่าขันธ์ห้านั้นเป็นสุดยอดหรือเป็นเป้าหมายสำคัญของนักปฏิบัติทุกท่านจะต้องมีการเข้าไปสู่เป้าหมายนี้ให้ได้ส่วนสมาธินั้นไม่ได้เห็นขันธ์ห้าเลยนิ่งอย่างเดียวแล้วนิ่งยังไม่พอออกไปรู้ข้างนอกไปไหนต่อไหนเลยเลื่อยไปรู้เรื่องอะไรต่ออะไรเนาะมันก็เลยห่างไกลขันธ์ห้าแสดงว่าขันธ์ห้าของเรานั้นเป็นจุดมุ่งหมายของการกระทำจึงเรียกว่าพุทธองค์ถึงเรียกว่าไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดในการทำสมาธินั้นก็เพราะว่าไม่เบื่อหน่ายขันธ์ห้านี้ไม่คลายกำหนัดในขันธ์ห้านี้ไม่เห็นขันธ์ห้านี้นั่นเอง แสดงว่าการไม่เห็นขันธ์ห้านั้นเรายังไม่ถึงที่สุดของทุกข์เราเองจะต้องปฏิบัติให้เห็นแจ้งในขันธ์ห้านี้ให้ได้ขันธ์ห้าในที่นี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้เราเข้าสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องก็คืออาศัยมรรคนี่เองอริยมรรคมีองค์แปดที่เองจึงเป็นเป้าหมายหรือทางเดินเข้าไปสู่ขันธ์ห้า จำไว้เลยนะว่าสมาธิหรือการทำให้ที่สุดของทุกข์เนี่ยเราจะต้องรู้จักว่าสมาธิก็สมาธิการรู้แจ้งขันธ์ห้าก็คือการรู้แจ้งขันธ์ห้าก็คือมรรคแสดงว่าเราอบรมสมาธิมาตลอดเนี่ยเรายังไม่ได้อบรมมรรคเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้เลยก็มีอยู่สองอย่างว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยทำสมาธิมาก่อน แล้วเวลาจะอบรมมรรคต้องรอให้จิตออกมาจากสมาธิก่อนถ้าทำในสมาธิไม่ได้นะต้องรอเอาจิตออกมาจากสมาธิก่อนจนจิตว่าจิตของเราจะเป็นจิตที่เริ่มคิดได้เราถึงจะได้อบรมมรรคได้ถ้าจิตยังคิดไม่ได้อบรมไม่ได้เลยนะแสดงว่าการเดินมรรคเนี่ยการอบรมมรรคเนี่ยจะต้องมีจิตที่เดินทางไป จิตนิ่งอยู่เนี่ยชื่อว่าจิตยังไม่เดินจิตเคลื่อนไปแล้วจิตคิดได้นั่นแหละคือการเดินทางจิตเริ่มมีความคิดเนี่ยเราก็เดินทางได้เลยนี่คือประการหนึ่งสำหรับคนที่ทำสมาธิมาแล้วก็ต้องรอให้จิตออกจากสมาธิเริ่มจะคิดได้เราก็มาพิจารณาขันธ์ห้านี่เองส่วนคนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเราเริ่มพิจารณาขันธ์ห้าไปเลย ก็เหมือนเท่าเดียวกันมีค่าเท่าเดียวกันทีนี้ว่าเราจึงเห็นว่าอุปนิสัยของคนในโลกนี้เนี่ยทำสมาธิมาก่อนก็ดีหรือยังไม่ทำก็ดีหรือทำแล้วเนี่ยไม่เกิดก็ดีเราก็สามารถที่จะเดินขันธ์ห้าไปเลยเพราะการเดินขันธ์ห้านั้นจะเดินอยู่ในภาวะจิตปกตินะจิตปกตินี่เอง ทำไมเราจะต้องเจริญจิตในภาวะปกติเมื่อเราอยู่ในภาวะปกตินี้เป็นตำแหน่งที่ขันธ์ห้าปรากฏอยู่นะก็คือร่างกายนี้เนี่ยเราปรากฏอยู่ในภาวะจิตปกติถ้าเราเข้าสมาธิไปมันลึกไปมันเลยไปจึงไม่เห็นขันธ์ห้าฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยทำสมาธิเนี่ยลึกเข้าไปเนี่ยเลยไปขันเลยจากขันธ์ห้าไปแล้วไม่เห็นเวลาออกจากสมาธิมาก็เลยขันธ์ห้าไปทางข้างนอกไปหาใครต่อใครไม่รู้ไปหาอารมณ์ข้างนอกหมดเวลาเข้าสมาธิก็เลยเข้าข้างในนะ เวลาทำสมาธิก็เลยเข้าไปข้างในเวลาออกสมาธิก็เลยออกไปข้างนอกขันห้าอยู่ระหว่างกลางนั่นแหละจึงไม่เห็นเพราะว่าขันห้านี้ก็คือร่างกายของเราเนี่ยคนธรรมดาทั่วไปยังไม่ได้อบรมสมาธิเนี่ยไม่อบรมมรรคเนี่ยก็ส่งจิตไปข้างนอกไปทางตาซะไปทางหูจมูกลิ้นกายใจซะ
ทำให้เราไม่สามารถจะเห็นขันธ์ห้าได้เหมือนกันเพราะว่าคนเหล่านี้มัวแต่ส่งจิตไปอื่นไปหาใครต่อใครไปหาคนอื่นตัวเองก็เลยไม่เห็นตัวเองนั่นเองส่วนคนๆนี้ยามทำสมาธิขึ้นมาก็เป็นนิ่งก็เลยร่างกายไปข้างในซะไปนิ่งสงบอยู่ทำให้เราเลยขันห้าไปข้างไหนก็ไม่เห็นขันห้าอีกละทำให้คนทั้งทำสมาธิเนี่ยก็ไม่เห็นคนไม่ทำก็ไม่เห็นหรือทำแล้วสมาธิออกมาแล้วก็เลยไปข้างนอกก็ไม่เห็นอีกกลายเป็นว่าขันห้านั้นเป็นของที่ผ่านไปผ่านมาแต่ไม่เห็นกันนะก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้เห็นขันห้าตามเป็นจริงทางที่ขันห้าเนี่ยอยู่ใกล้นิดเดียวอยู่ตื้นนิดเดียวแต่เลยเข้าก็เลยออกเลยเข้าก็เลยออกไปอย่างนั้นคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้ทำสมาธิก็ไม่เคยเห็นขันห้าเพราะเลยไปข้างนอกไปจนยาวเหยียดไปหาใครต่อใครไปหาอารมณ์มากมายขันมาทำสมาธิก็เลยเข้าข้างในไปนิ่งสงบอยู่ทำให้การรู้เห็นขันห้าจึงไม่ปรากฏแก่คนเหล่านั้นเพราะทำไมคนเหล่านั้นเลยเข้าเลยออกเพราะคนเหล่านั้นยังไม่เข้าใจความเข้าใจตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าความเห็นยังไม่ตรงนะความเข้าใจนั้นจะต้องมีความเห็นตรงก่อนความเห็นว่าเวลาเข้าสมาธิตัวเองก็คิดว่าความเห็นของเราจะเข้าไปข้างในความเห็นว่าเราออกจากสมาธิความเห็นก็จะออกไปข้างนอกซึ่งจะคิดว่าเราจะมารู้แจ้งขันธ์ห้าก็ไม่ได้ปรากฏไม่สามารถที่จะเข้าใจได้นะจึงว่าไม่สามารถที่จะมีความเข้าใจในการที่จะรู้เห็นขันธ์ห้าเลยเข้าไปเลยออกเลยเข้าก็เลยออกไปจึงเป็นที่เล่นลับสำหรับทุกๆคนทุกท่านว่าขันธ์ห้าของเรานั้นเป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดนะขบวนการของการที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นก็คือรู้แจ้งขันธ์ห้าตามเป็นจริงไม่มีอย่างอื่นนะเข้าใจว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าเรามาปฏิบัติธรรมนั้นเราจะต้องมุ่งตรงที่ขันธ์ห้าอย่างเดียวนะขันธ์ห้าอย่างเดียวเพราะขันธ์ห้านั้นเป็นชีวิตของเราเพราะเราเกิดมาประกอบด้วยขันธ์ห้าอย่างอื่นจะรู้จะเห็นจะเข้าใจยังไงก็เรื่องอย่างอื่นไม่สำคัญสำคัญว่าเราเกิดมาไม่เห็นเรานี่ไม่เห็นคำว่าเราไม่เห็นชีวิตของเราก็เท่ากับว่าเราไม่รู้เห็นอะไรเลยนั่นเองเพราะชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเห็นต้องรู้ทำให้เราเนี่ยไม่แจ้งขันธ์ห้าไม่เห็นขันธ์ห้าก็เป็นผู้หลงอยู่ในโลกต่อไปอันนี้แหละจึงว่าเราต้องให้ความสำคัญว่าขันธ์ห้าของเรานั้นเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องเข้าไปเห็นเข้าไปรู้ไม่งั้นปัญหาไม่คลี่คลายนะเราถือว่าเป้าหมายใหญ่ของเราก็คือขันธ์ห้านั้นเพราะมันเป็นชีวิตของเราจริงๆทีนี้ขันธ์ห้าเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในบรรดา5อย่างนี้เนี่ยอะไรเป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดนะอะไรคือเป้าหมายใหญ่ที่สุดรูปเป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดทำไมรูปนี้เป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดเพราะว่ารูปนี้เมื่อมีขึ้นเมื่ออุบัติขึ้นเมื่อปรากฏขึ้นรูปคืออะไรรูปคือร่างกายนี้ร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี้คือรูปหยาบเขาเรียกว่ามหาภูตรูป4ประกอบด้วยธาตุทั้ง4แล้วทุกคนก็จะมีรูปละเอียดที่ซ้อนอยู่ในรูปหยาบนี้อีกรูปหนึ่ง
เขาเรียกว่าอุปาทายรูปสองอย่างนี้ชื่อว่ารูปและสองอย่างนี้เนี่ยรูปหยาบกับรูปละเอียดเนี่ยซ้อนกันอยู่อันไหนสำคัญที่สุดรูปหยาบสำคัญที่สุดเราจะเห็นว่าขันห้าทั้งห้าเนี่ยอะไรที่สำคัญก็คือรูปและรูปเนี่ยมีรูปหยาบกับรูปละเอียด อะไรสำคัญรูปหยาบสำคัญที่สุดทำไมเรายกให้รูปเนี่ยเป็นความสำคัญเพราะเมื่อมีรูปขึ้นมารูปนั้นประกอบด้วยอุปทานหรือประกอบด้วยฉันทราคะทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามมาถ้าการไม่ปรากฏของรูป การปรากฏของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่มีแสดงว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นฝ่ายนามธรรมเกิดเพราะมีความมีรูปนั่นเองและเมื่อมีรูปแล้วประกอบด้วยฉันทราคะในรูปนั้นฉันทราคะคืออะไรฉันทราคะคือความยินดีความพอใจในรูปนั้น ก็คืออุปทานนั่นเองถ้าเรามีรูปมีฉันทราคะมีอุปทานในรูปได้เวทนาจึงเป็นการกำเนิดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามมาอีกทีหนึ่งถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรากำจัดฉันทราคะในรูปนั้นเสียได้โดยการเห็นให้แจ้งในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะดับไป เท่ากับว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นยังเป็นรองถือว่าเกิดจากรูปนั้นเป็นหลักเวทนาสัญญาเป็นสังขารเป็นยามซึ่งเป็นฝ่ายนามธรรมเป็นรองลงไปหลักใหญ่นั้นก็คือรูปแต่รูปมีสองรูปรูปหยาบกับรูปละเอียดอะไรคือรูปหยาบก็คือร่างกายอาการ33นี้รูปละเอียดอะไรคือรูปละเอียด รูปละเอียดคือร่างทิพย์ที่ทุกคนมีอยู่แล้วซ้อนอยู่ร่างนั้นไม่สำคัญสำคัญตรงร่างหยาบฉะนั้นเท่ากับว่าการรู้แจ้งขันห้าเนี่ยเรารู้แจ้งที่รูปหยาบนี้ก่อนเป็นหลักใหญ่ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะรู้ต่อไปเพราะมันเป็นรองนะเป็นรองฉะนั้น ฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าจึงว่าเราจะเฟ้นอยู่ว่าการที่เราจะรู้แจ้งขันห้าเนี่ยเราจะรู้แจ้งอะไรเป็นหลักก็ได้ความหมายว่าเราจะต้องรู้กองแห่งรูปที่เป็นรูปหยาบนี้ก็คือมหาภูตรูปสี่นี้เป็นการที่เราจะต้องทำให้แจ้งรูปหยาบแล้วทุกอย่างก็จะเปิดเผยออกมาเองนะทั้งหมดเลย การเปิดเผยของเรานั้นก็จะเปิดเผยขึ้นมาทั้งหมดได้ในที่สุดถ้าเรารู้ร่างหยาบนี้แสดงว่าขันห้านั้นเรามุ่งตรงที่ขันอย่างหนึ่งก็คือรูปนะส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเราจะรู้ตามมาทีหลังเอาเป็นว่าเรื่องนี้เราเห็นรูปเท่านั้นแหละ และรูปเนี่ยมีสองให้เห็นรูปหยาบนั่นแหละรูปหยาบนั่นแหละถือว่าเราจะเข้าไปรู้แจ้งขันห้านั้นเราเห็นรูปหยาบอย่างเดียวทำให้เรารวบรัดความหมายของการเข้าถึงนั้นกระชับขึ้นมาว่าภารกิจที่เราจะเดินไปหาขันห้าหรือรู้แจ้งขันห้านั้นเราจะพุ่งตรงไปที่ไหนก็ได้ความว่า เราพุ่งตรงไปที่รูปหยาบรูปหยาบคืออะไรก็คือผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นอัฐิกระดูกอาการ32ของเหล่านี้เองเท่ากับว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมากถ้าเราเห็นรูปหยาบนี้ได้เราก็จะเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามมาทีหลัง
แล้วเมื่อเราเห็นทั้งหมดได้ทั้ง5อย่างนั้นการรู้แจ้งในโพธิปักขยธรรม37ประการหรือการอบรมโพธิปักขยธรรม37ประการนั้นก็จะปรากฏหมดเลยโดยการเห็นรูปนี้อย่างเดียวแสดงว่าเราเห็นรูปนี้อย่างเดียวเราก็จะเห็นนามธรรมนั้นด้วยแล้วก็เห็นหมวดธรรมของโพธิปักขยธรรม37ประการไปด้วยพร้อมๆกันทำให้นักปฏิบัติรวบรัดรวบรวมหรือรวบความหมายได้ว่าการที่เราจะทำที่สุดของทุกข์นั้นเราไม่ได้หมายถึงว่าทำ37ประการเราทำประการเดียวนี่แหละ แต่เราจะได้37ประการทีเดียวบางครั้งเนี่ยนักปฏิบัติอาจจะสับสนว่าในเมื่อหมวดธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถึงว่าการที่เราจะตรัสรู้นั้นจะต้องมีการอบรมโพธิปักขยธรรม37ประการซึ่งโพธิปักขยธรรม37ประการเป็นธรรมที่ฝักใฝ่แห่งความรู้หรือฝักใฝ่ของการตรัสรู้ธรรม ซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องอบรมทั้ง37ประการเราถึงจะเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมในคำสอนพระเจ้าทีนี้นักปฏิบัติ ก็จะสับสนว่าใครจะทำได้หรอ37ประการเพราะว่าคนคนเดียวจะทำอะไร37อย่างเนี่ย คงจะทำไม่ได้หรอกหลายท่านก็คิดอย่างนั้นนะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการตรัสรู้ธรรมนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ธรรมคุณเครื่องของการตรัสรู้37ประการอันนี้คือคำสอนพระเจ้านะ37ประการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าองค์ของการตรัสรู้ก็คือโพธิปักขยธรรม37ประการ แล้วมีอะไรบ้างล่ะมีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละห้าโพชฌงค์7มรรคมีองค์8เราจะต้องทำทั้งหมดนั่นแหละเราถึงจะเป็นผู้รู้ธรรมคำสอนพระเจ้าทีนี้เรามาคิดอย่างนี้ว่า37ประการเนี่ยเราจะทำไหวเหรอ หรือทำข้อใดข้อหนึ่งได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าทำ37ประการนี้มันเป็นชุดเป็นองค์รวมเป็นระบบที่จะต้องมีทั้งหมดทุกข้อจะข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้จะต้องประกอบด้วยกันทุกข้อ ถ้าอย่างนั้นเราจะทำไหวหรือทีเดียวถ้าเรายังไม่เข้าใจโพธิปักขยธรรม37ประการเราก็คิดอย่างนั้นแหละว่าโอ้เราจะทำไหวหรือทำข้อหนึ่งข้อใดก็ยากแล้วก็มากแล้วเราคนเดียวจะทำได้อย่างไรอันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะอย่าหนักใจนะอย่าหนักใจอย่าไม่ลำบากใจ ว่าจะทำได้ยากความจริงแล้ว37ประการเนี่ยไม่ได้ว่าเราจะทำทั้ง37ประการทีเดียวเราทำแบบระบบมันมีระบบที่ทำนะ ซึ่งเราจะทำทีเดียวได้ถึง37ประการได้ในที่สุดไม่ใช่ว่าเป็นของที่ว่ายากเกินไปที่เราจะทำไม่ได้และทุกคนเนี่ยสามารถจะปฏิบัติทีเดียวเนี่ย37อย่างได้เลย แต่ต้องอยู่ในพื้นฐานของการเข้าใจนะการเข้าใจของเรานั้นเนี่ยจึงจะนำมาสู่การขี้คายปัญหาว่าเราทำได้37ประการนี้เราทำได้หมดเลยเราทำไปพร้อมๆกันด้วยไม่ใช่ว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะอันนี้ถือว่านักปฏิบัติธรรมต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้
ทีนี้ว่าเราต้องมาแยกแยะคำสอนพุทธเจ้าก่อนว่าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยล่วงเลยมาทั้ง 2,000 กว่าปี 2,000 กว่าปีนี้เนี่ย ศาสนาของเรานี่ถูกเขาเรียกว่าแทรกแซงด้วยคำสอนของสาวกหรือคำสอนอื่นสอดแทรกไปเนี่ยเยอะขึ้นมาตามการสมัยฉะนั้นเราจะต้องแบ่งเป็นประเภทว่า แบ่งเป็นความเขาเรียกว่าประเภทหนึ่งเนี่ยพุทธเจ้าตัดไว้ก็คือพุทธภาษิตนะสองก็คือว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอดแทรกเข้ามาอย่างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าสาวกภาษิตนะสาวกภาษิตกับพุทธภาษิต แต่ละสมัยนี้เนี่ยล่วงเลยมา 2,000 กว่าปีเนี่ยก็เลยว่าปนกันอยู่ปนกันอยู่เราจะต้องเข้าใจตรงนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็พุทธเจ้าก็กล่าวไว้แล้วว่าเมื่อล่วงเลยการสมัยของพุทธเจ้ามาตั้งหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนั้นเนี่ยคำสอนของสาวกก็จะสอดแทรกเข้ามาในคำสอนของท่านมากขึ้นตามลำดับ ตามยุคตามการเวลาสมัยการสอดแทรกในสาวกภาษิตนี้ขึ้นมามากเนี่ยทำให้สัจธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยถูกตีความไปรูปแบบต่างๆทำให้กุลบุตรที่จะศึกษาในภายหลัง เกิดการสับสนไขว้เขวท่านก็ให้สังเกตว่าคำสอนใดที่สอนภายหลังนั้น ให้เทียบดูพระสูตรให้เทียบดูกับพระวินัยถ้าคำสอนนั้นขัดแย้งกันก็ไม่ควรเอาคำสอนนั้นมาปฏิบัติไม่เข้ากันได้ถ้าไม่ขัดแย้งกันเข้ากันได้ก็เอามาปฏิบัติได้อันนี้ท่านก็เป็นห่วงอยู่เรื่องของคำสอนในการสมัยที่ล่วงเลยมานานนับทีนี้เรามาดูที่ว่า คำสอนพุทธเจ้าจริงๆในสมัยพุทธกาลเนี่ยพูดตรงๆก็คือมี37ประการนะ37ประการนี้ทำให้พุทธเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมแล้วก็สงฆ์สาวกทั้งหลายก็บรรลุตามมากมายจนนับไม่ถ้วนเป็นแสนเป็นล้านทำให้ผลิตผลของ การกระทำนั้นเข้าไปสู่การพ้นทุกข์ก็คือการบรรลุธรรมก็คือพระอรหันต์มากมายมาแล้ว ในสมัยพุทธกาลตั้งแต่พุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาท่านจะกล่าวหมวดธรรมของโพธิปักขยธรรม37ประการไว้ทำให้คนหรือบุคคลที่ศึกษา สาวกทั้งหลายเนี่ยได้รู้ธรรมเห็นธรรมกันแล้วก็บรรลุธรรมกันมามากมายจนมากพอก็อาศัยโพธิปักขยธรรมสามสิบเจ็ดประการนั่นเองนะต่อมาศาสนาเนี่ยล่วงเลยมา700-800 ปีศาสนาเนี่ยเริ่มเสื่อมก็ไปเสื่อมก็มา700-800 ปีหลังพุทธกาลแล้วเนี่ย ก็มีคำสอนของสาวกนี้ขึ้นมาอีกแล้วคำสอนสาวกนี้ก็บัญญัติกรรมฐานไว้40อย่างที่เราเรียกกันว่ากรรมฐาน40 ซึ่งกรรมฐาน40นี้เนี่ยเกิดมาหลังจากพุทธเจ้า ตัดสรุปปริปรินิพพานแล้วประมาณ700-800 ปีทำให้นักปฏิบัติสับสนขึ้นมาว่ากรรมฐานมี40อย่างแล้วเมื่อก่อนนี้มี37ก็สามารถที่จะทำให้พระอรหันต์เยอะแยะไปหมดแล้วบรรลุธรรมมากมายเป็นแสนเป็นล้านตอนหลังมาก็มีกรรมฐาน40อีก
ทำให้เกิดการสับสนว่า37ก็เดิมเยอะแล้วนะมาเพิ่มอีก40เนี่ยเป็นเท่าไหร่ล่ะแล้วเราจะทำไหวหรือนักปฏิบัติธรรมก็จะมีความหนักใจขึ้นไปอีกว่ากรรมฐานมี40อย่างของเก่ามี37ของใหม่นี่มี40อย่างทำให้การปฏิบัติไม่ไหว ใครจะทำไหวแค่37นั้นก็แย่แล้วแล้วก็มา40อีกเนี่ยคนคนเดียวจะทำได้หรือซึ่งกรรมฐาน40นี้เกิดจากหลังพุทธเจ้าประมาณ700-800 ปีนะก็เลยบัญญัติขึ้นมาก็คือคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะที่เราเคยได้ยินได้ฟังซึ่งการบัญญัติขึ้นมานั้นทำให้เราเนี่ยเพิ่มกรรมฐานไปอีก40 นักปฏิบัติก็มาเป็นข้ออ้างกันว่ากรรมฐานมีตั้งแต่40ความจริงมี37มาก่อนแล้วนะแล้วก็บวกอีก40เนี่ยเราก็คงจะไม่ไหวแน่ปฏิบัติคงไม่ไหวถ้าอย่างนั้นก็คงสุดจะวิสัยที่จะทำได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกแล้วกรรมฐาน40เนี่ยมาจากไหนก็มีคำกล่าวอยู่ในคำสอนเหมือนกันแต่พุทธเจ้าไม่ได้จัดหมวดแบบนั้น นะไม่ได้จัดหมวดแบบนั้นทีนี้ว่าการจัดหมวดแบบนั้นเนี่ยวิสุทธิคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้จัดหมวดไว้แบบนั้นก็เอาคำสอนพุทธเจ้าอยู่ในที่คำสอนมาจัดหมวดแบบนี้แต่พุทธเจ้าไม่จัดนะพุทธเจ้ากล่าวเป็นธรรมทั่วไปเช่นว่าอนุสติ6แต่คัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้เป็นอนุสติ10อสุภะ 9 แต่วิสุทธิมรรคเป็นอสุภะ10อย่างเนี้ยนะส่วนกสิณ10นั้นกสิณอีก10ก็มีกล่าวอยู่แต่ว่าไม่ได้จัดหมวดเป็นหมวดแบบกรรมฐาน40ก็กล่าวอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่กล่าวแต่การจัดหมวดไม่ได้จัดแบบนั้นท่านจัดหมวดแบบโพธิปักขยธรรม37ประการทำให้นักปฏิบัติเนี่ยเอามารวมกัน ทำให้การปฏิบัติยากขึ้นไปอีกนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เรามาคุยกันเรื่องนี้ว่าทำยังไงเราจะทำให้ของยากอยู่แล้วนี่ยากเมื่อก่อนใน37เนี่ยสามารถจะมีพระอรหันต์ได้เยอะแยะไปหมดแล้วแล้วมาบวกอีก40เนี่ยจะทำให้พระอรหันต์เกิดได้ไหมเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมากขึ้นไปอีก นะฉะนั้นเราเห็นว่า37ก็น่าจะพอแล้วนะเพราะ37เนี่ยสามารถที่จะทำให้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเยอะแยะไปเป็นทั้งศาสนาอยู่แล้วล่วงเลยมาตั้ง700-800 ปีก็อาศัย37นั่นแหละไม่ได้อาศัย10เลยเราจะเห็นได้ว่ากรรมฐานที่จะเป็นองค์ของการตรัสรู้ ผู้เจ้าจัด37ประการเป็นหมวดธรรมเลยใครทุกคนจะต้องอบรมโพธิปักษ์เท่านั้นท่านไม่ได้กล่าวหมวดแบบกรรมฐาน40อย่างที่เคยจัดหมวดทีหลังยุคหลังฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเอามารวมกันนี่จะสับสนมากบางครั้งก็อาจจะว่ากรรมฐาน40เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ก็แล้วแต่จะเข้าใจนะแต่ว่ากรรมฐานของพุทธเจ้าเนี่ยโพธิปักษ์37ประการต้องทำทั้งหมดนะต้องทำทั้งหมดอันนี้เรามากล่าวให้นักปฏิบัติได้เข้าใจว่าการกล่าวอย่างนี้เนี่ยเรากล่าวตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์ของศาสนาที่ล่วงเลยมาแล้วเราจะหาข้อสรุปว่าตกลงแล้วเราจะทำยังไงดีถ้าเราจะคิดว่า 37ประการที่พระเจ้ากล่าวนั้นเพียงพอแล้วกรรมฐาน40ก็ไม่จำเป็นนะหรือใครจะเอากรรมฐาน40ได้ก็แล้วแต่นะอันนั้นก็ให้วิเคราะห์เอาเองแต่ถือว่ายังไงโพธิปักขยธรรม37ประการนั้นเป็นองค์ของการตรัสรู้อยู่แล้วเราเชื่อว่าหมวดธรรมเหล่านั้นเป็นหมวดจากพุทธโอษฐ์ที่พุทธโอษฐ์ ก็คือการที่พระเจ้ากล่าวด้วยพลั่งพลูมาจากพระโอษฐ์ของท่านด้วยตรง
ว่าโพธิปักขยธรรม37ประการเราเชื่อมั่นของความมั่นใจว่าโพธิปักนั้นจะนำไปสู่การรู้แจ้งนะขบวนการของการรู้แจ้งทั้งหมดนั่นก็คือรู้แจ้งขันธ์5นั่นเอง37ประการนั้นมุ่งตรงไปที่ขันธ์5โดยตรงนะแสดงว่าขันธ์5เนี่ยเป็นของที่ยากเย็นมาก จะต้องใช้หมวดธรรมถึง37ประการจึงจะเข้าไปรู้เห็นได้ไม่ใช่ธรรมดานะทีนี้บรรดา37ประการอันนี้เราขอกล่าว37ประการก่อนแล้วกันเนาะอย่างอื่น40นี่เอาไว้ก่อนเราถือว่า37นี้ก็เพียงพอเพราะอะไรเพราะสามารถที่จะผลิตผลเป็นพระอรหันต์เยอะแยะไปหมด ตั้ง700-800ปีจนพระอรหันต์เนี่ยเยอะอยู่แล้วเราเชื่อมั่นว่าหมวดธรรม37นี่ก็พอแล้วนะเราเชื่ออย่างนั้นทีนี้หมวดธรรม37ประการเนี่ย เราจะต้องมาวิเคราะห์ว่า37ประการนี้เราจะทำยังไงดีที่เราจะต้องอบรมทั้งหมด37ประการเราจะอบรมไหวหรือไหวทุกคนทำได้ แต่ต้องเข้าใจก่อนการเข้าใจนั้น ถือว่าเป็นหลักใหญ่ของการที่จะทำเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยการเข้าใจต้องมาก่อนท่านจึงจัดว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นต้องชอบความเห็นต้องตรงต้องถูกของเยอะก็จริงแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วไม่เยอะเลยนะไม่เยอะเลยไม่เยอะยังไง 37ประการนี้เปรียบเหมือนผลไม้ที่เป็นพวงนะเช่นว่าลิ้นจี่บ้างนะลำไยบ้างผลไม้ที่เป็นพวงหลายลูก37ลูกแต่มีขั้วใหญ่อันเดียวกัน37อย่างนี้เหมือนผลไม้37ลูกแต่ขั้วใหญ่ของผลไม้นี้มารวมกันขั้วเดียว ถ้าเราเด็ดขั้วใหญ่นั้นหรือตัดขั้วใหญ่นั้นผลไม้37ลูกก็ถูกตัดหมดเลยเราต้องเปรียบเปรยเหมือนอย่างนั้นอุปมาเหมือนอย่างนั้นว่าโพธิปักขยธรรม37ประการนั้น ขั้วใหญ่อยู่ที่ไหนขั้วใหญ่คือสติปัฏฐาน 4 นะสติปัฏฐาน 4เป็นขั้วใหญ่ที่ผลไม้ทุกลูกนั้นมาประชุมกันที่นี่อ้าวแล้วไม่ใช่มรรคมีองค์8หรือคือเราจะต้องเข้าใจว่ามรรคมีองค์8กับสติปัฏฐาน 4นั้นเป็นอันเดียวกันก็ได้จะเป็น2อย่างก็ได้ทำไมกล่าวอย่างนั้น เรากล่าวว่าถ้าพูดหลังมรรคเนี่ยสติปัฏฐาน 4ก็บรรจุไว้ที่ข้อที่7เป็นส่วนหนึ่งของมรรคอยู่แล้วสติปัฏฐาน 4ก็บรรจุมรรคไว้ข้อที่4หมวดของธรรมในธรรมทั้งหลายหมวดสัจจะ 4ก็กล่าวถึงว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคซึ่งมรรคมีองค์8เนี่ยกับสติปัฏฐาน 4เนี่ยเป็นของที่อยู่ ด้วยกันเราจะกล่าวสิ่งใดสิ่งนั้นก็มีในนั้นด้วยสมมุติว่าเราอุปมาเหมือนส้มลูกหนึ่งถ้าเราพูดถึงว่าส้มลูกนี้ก็หมายความว่ามีทั้งเปลือกมีทั้งเนื้อมีทั้งเมล็ดอยู่ในนั้นเรากล่าวว่าส้มลูกหนึ่งเนี่ยเท่ากับกล่าว3อย่างอยู่ในนั้นเลยถ้าเรากล่าวถึงว่าเนื้อส้มอย่างเนี้ย เนื้อส้มลูกนี้ถ้าเราพูดถึงเนื้อมันก็รวมทั้งเปลือกด้วยเมล็ดด้วยก็อยู่ในนั้นอีกกล่าวสิ่งใดสิ่งนั้นก็ดูกันทั้งด้วยกันนั่นแหละมันก็ว่ามันเป็นส้มลูกเดียวกันมันเป็นผลไม้ลูกเดียวกันทำให้การที่ว่ากล่าวอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็เจอไปด้วยสมมติว่ากล่าวเนื้อเมล็ดก็อยู่ในนั้นกล่าวเมล็ดเราก็กล่าว
เราก็เห็นเนื้ออยู่ในนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันอย่างนั้นแหละถ้าเรากล่าวมรรคสติปัฏฐาน4ก็อยู่ในนั้นถ้ากล่าวสติปัฏฐาน4มรรคก็อยู่ในนั้นมันเป็นของที่เป็นลูกเดียวกันนะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าจัดหมวดไว้เฉยๆถ้าเรามาแยกว่าส้มตรงนี้เนี่ยจัดหมวดเมล็ดก็ไปคือเมล็ดจัดหมวดเนื้อก็เนื้อจัดหมวดเปลือกก็คือเปลือกทีนี้ท่านกล่าวว่าหมวดธรรม37ประการนั้นท่านจัดหมวดหมวดไว้เพื่อให้แยกแยะแต่ทั้งหมดมันเป็นขบวนการเดียวกันเช่นว่าท่านกล่าวว่าบรรดาหนทางทั้งหมดกล่าวด้วยหนทางว่าด้วยหนทางยกให้มรรคประเสริฐสุดบรรดาหนทางทั้งหมดเรากล่าวว่าอริยมรรคประเสริฐสุดบรรดาสติทั้งหมดเรากล่าวว่าสติปัฏฐาน4ใหญ่ที่สุดสติเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายบรรดาบททั้งหมดท่านกล่าวว่าอริยสัจ4เป็นบทที่ใหญ่ที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายท่านกล่าวว่าวิราคธรรมเป็นใหญ่ที่สุดประเสริฐที่สุดใหญ่ที่สุดคือท่านจัดหมวดเพราะว่าบรรดาทางก็ดีบรรดาบทก็ดีบรรดาสติก็ดีบรรดาธรรมทั้งดีก็ดีคือหมวดเป็นการจัดหมวดแต่ทั้งหมดมันเป็นขบวนเดียวกันอุปมาว่าร่างกายของเราเนี่ยมีร่างเดียวแต่ร่างเดียวเนี่ยประกอบด้วย32อาการเข้าใจไหมสามแสดงว่าบุคคลเราเนี่ยทุกคนเนี่ยประกอบด้วยอาการ32ทางธรรมเนี่ยแบ่งเป็น32อย่างนะผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อหนาหารูเอ็นกระดูกไปถึง32อย่างนี้ประกอบเป็นร่างเราร่างหนึ่งสมมุติว่าในร่างเราเนี่ยถ้าพูดถึงความเป็นใหญ่นะถ้าความเป็นใหญ่ในด้านความคิดเรายกให้สมองถ้าความเป็นใหญ่ของร่างกายด้านไหลเวียนของโลหิตเรายกให้หัวใจเป็นใหญ่ถ้าเกิดการด้านอาหารล่ะเรายกให้กระเพาะลำไส้เป็นใหญ่ยกไตเป็นใหญ่ยกตับเป็นใหญ่ยกอะไรเป็นใหญ่เฉพาะด้านของเขามันก็ใหญ่ไปตามฐานะหน้าที่แต่ทั้งหมดรวมกันเข้าใจไหมเรื่องระบบหายใจล่ะยกให้ปอดเป็นใหญ่คือใหญ่แต่ปอดอย่างเดียวก็ไม่ได้คือประกอบทุกอย่างด้านประเภทนะประเภทไหนประเภทหายใจปอดประเภทลำไส้พวกอาหารพวกกระเพาะลำไส้ประเภทไหลเวียนร่างโลหิตหัวใจประเภทที่จะต้องใช้ความคิดความนึกมันสมองอย่างเงี้ยคือเขาก็ยิ่งใหญ่ตามอาการของเขาฉะนั้นหมวดธรรมทั้งหมดเนี่ย37ประการเนี่ยเท่ากับหมวดร่างเดียวกันก็คืออาการ32เรา32อันนั้น37ก็ห่างกันนิดเดียวเองถ้าสมมติว่า อาการ32ของเรานั้นเราจะต้องบำรุงอาการ32เราทั้งวันทุกวันจะต้องให้อาการ32เรานั้นเจริญตลอดเติบโตตลอดถ้าเรามาคิดดูว่าโอ้ใครจะบำรุงได้ทั้งวันใครจะบำรุงอาการ32เราได้เพราะอาการตั้ง32เราจะบำรุงอะไรให้มันเจริญได้คงไม่ไหวมั้งถ้าเราคิดนะ32อย่างเนี่ยให้เจริญถ้าเราไม่เข้าใจเราก็คิดแบบภาษาเราไม่เข้าใจก็คือใครจะบำรุงได้ใครจะอบรมได้ใครจะทำดูแลได้ล่ะแต่ความจริงแล้วไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ยากอะไรตรงไหนก็ทานข้าวทานน้ำเข้าไปสิทานข้าวลงไปน้ำลงไปซึ่งการหาข้าวน้ำนั้นเราหาให้เขาหาไม่เป็นอาการ32หาไม่เป็น
เราก็ไปหาให้ทำไร่ทำนาหาข้าวหาปลามารับประทานไปเมื่ออาหารตกในท้องปุ๊บตอนนั้นหน้าที่ของเราหมดแล้วเคี้ยวเคี้ยวกลืนไปนั่นเป็นหน้าที่ของเขาแบ่งหน้าที่กันว่าหน้าที่เราคือกินเข้าไปเท่านั้นเองแต่หน้าที่เขาจะหล่อเลี้ยงของเขาด้วยอาการ32ด้วยกลไกของเขา ซึ่งมองดูได้32ก็ไม่เห็นยากอะไรเพราะเราเข้าใจที่ยากก็เพราะเราไม่เข้าใจฉะนั้นเราอุปมาให้ฟังว่าโพธิปักขยธรรม37เนี่ย37กับ32ก็ใกล้กันนิดเดียวนะก็เหมือนกัน37ประการนี้เราทำที่เดียวนอกนั้น ส่วนหนึ่งเราส่วนหนึ่งเขาอบรมของเขาเองเหมือนเราทานข้าวเนี่ยส่วนหนึ่งเราทานเข้าไปเราหาให้แต่ส่วนที่มันลงกระเพาะแล้วมันจะไปหล่อเลี้ยงตับไตไส้พุงตรงไหนเขาทำเองเราไม่ต้องทำแต่รวมทั้งเราทั้งเขา32พอดีเลยดูอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เราว่าง่ายไม่ยาก 37ประการนี้เหมือนกันส่วนหนึ่งเราทำนอกนั้นเขาทำหมดเลยเราทำตรงไหนเราทำสติปัฏฐาน4อย่างเดียวสัมมาปัฏฐาน4ก็จะทำขึ้นมาเองอิทธิบาท4ก็จะเป็นเองอินทรีย์5พละห้าโพชฌงค์7มรรคมีองค์8เท่ากับว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เหมือนเรากลืนเข้าไปในท้อง เมื่อตกถึงท้องแล้วเนี่ยเขาจะไปหล่อเลี้ยงอาการ32นั้นไปเองหมดเลยฉะนั้น37อย่างลงไปที่สติปัฏฐาน4ข้อเดียวหมวดเดียวเราเห็นไหมว่า37อย่างย่อแค่ให้เหลือสติปัฏฐาน4นะเริ่มแคบตรงนั้นนะ บอกแล้วว่า37ลูกเนี่ยมีขั้วใหญ่ขั้วเดียวก็คือสติปัฏฐาน4ทีนี้สติปัฏฐาน4เนี่ยเราไปดูในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยโอ้โหเยอะมากท่านกล่าวไว้เนี่ยแทบจะเป็นเล่มเลยสติปัฏฐาน4เนี่ยหมวดเดียวนะเป็นเล่มเลยเช่นว่าอะไรเช่นว่าหมวดกาย กายในกายกายในกายเนี่ยหมวดกายเนี่ยมีหลายหมวดย่อยหมวดใหญ่คือกายหมวดย่อยคือหลายอย่างเช่นอะไรเช่นว่าการพิจารณากายในกายหมวดอานาปานสติก็อยู่ในนั้นหมวดอริยบทปัพพะก็อยู่ในนั้นหมวดธาตุ 4ก็อยู่ในนั้นหมวดป่าช้า9หมวดอาการ32อยู่ในนั้นหมดเลยแค่ข้อเดียวคือหมวดกายหมวดเวทนาเล่า เวทนานอกไหนเวทนาถึงโน่น108ซึ่งท่านก็ย่อมาให้ถ้าเราขยายแล้วมีถึงเวทนา108อย่างหมวดจิตล่ะ จิตมีทุกอย่างอารมณ์ของทุกอย่างในจิตนั้นราคะโทสะโมหะอยู่ในนั้นจิตหดหู่จิตมีนิวรณ์จิตปราศจากนิวรณ์จิตอัปปมัญญาจิตมหาคตะอยู่ในนั้นหมดเลยหมวดธรรมในธรรมมีตั้งแต่โพชฌงค์7มีแต่อริยสัจ4หมวดขันธ์5หมวดอายตนะ6หมวดนิวรณ์5ซึ่งแค่ สติปัฏฐาน4สูตรเดียวเนี่ยเป็นเล่มโอ้ยใครจะทำไหวเลยสติปัฏฐาน4อย่างเดียวเนี่ยจะเป็นเล่มแล้วอ่ะ
ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราก็จะต้องไม่เข้าใจนะถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราสรุปการกระทำไม่ลงทีนี้เรามาดูสติปัฏฐาน4สูตรเดียวเนี่ยถ้าโพธิปักขยธรรม37ประการเนี่ย ยกให้สติปัฏฐาน4เป็นใหญ่ว่าเราทำสติปัฏฐาน4ได้ทุกอย่างทำหมดเลย เรามาดูสติปัฏฐาน4ก็มึนแล้วเยอะมากนักปฏิบัติก็จะมาท้อสติปัฏฐาน4สูตรเดียวนี้เป็นเล่มใครจะทำไหวอีกแล้วอันนี้ก็อุปมาว่าถ้าเราทำสติปัฏฐาน4สูตรเดียวเท่ากับว่ามีความหมายว่าถ้าเรากลืนข้าวไปเนี่ยจานเดียวเข้าไปในท้อง กินข้าวหมดจานเนี่ยทานข้าวหมดจานเนี่ยเข้าไปในท้องเนี่ยอิ่มพอดีสมมติว่าจานเนี้ยอิ่มพอดีนะสติปัฏฐาน4ก็บริบูรณ์พอดีสมมติว่าเราทานข้าวไปจานเนี้ยเข้าไปในท้องเราลงไปในกระเพาะเท่ากับเราเจริญสติปัฏฐาน4สูตรเดียวเมื่อสติปัฏฐาน4เนี่ยเจริญแล้วก็เหมือนข้าว ไปอยู่ในกระเพาะแล้วส่วนกระเพาะนั้นก็จะทำหน้าที่ของเขาไปหล่อเลี้ยงอาการ32แล้วจะแตกแขนงเป็น37ประการทีนี้เรามาวิเคราะห์ว่าแค่ข้าวจานเดียวเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรอีกมากมายเช่นว่าข้าวที่อยู่ในจานนี้เนี่ยจะต้องมาจากนานุ่นข้าวในนานุ่น กว่าจะได้ข้าวมาเนี่ยเราต้องไถต้องหวานต้องดำต้องเก็บต้องเกี่ยวกว่าจะมาเป็นจานนี้เนี่ยผ่านกรรมวิธีมากมายกว่าจะมาอยู่ในจานนี้กว่าจะมาหุงมาต้มมาให้มันสุกเป็นข้าวกว่าจะขั้นตอนที่จะมาอยู่ในจานเนี่ยโอ้โหผ่านกรรมวิธีมาเยอะตั้งแต่ไถนา หว่านดำเก็บเกี่ยวมาเป็นข้าวแล้วก็มาเป็นข้าวสุกที่พร้อมที่จะบริโภคเนี่ยอยู่ในจานต้องผ่านการกรรมวิธีมาตั้งหลายขั้นตอนแล้วข้าวยังไม่พอนะยังมีกับอีกมีกับเนี่ยมีข้าวมีหวานมีอะไรอยู่ในนั้นประกอบด้วยเครื่องปรุงอะไรอีกเยอะอยู่ในรวมอยู่ในจานเดียวกัน เรามาคิดดูที่ว่าข้าวจานเดียวเนี่ยประกอบด้วยหญ้าสารพัดเยอะแยะไปหมดเหมือนสติปัฏฐาน4สูตรเดียวเหมือนข้าวจานเดียวซึ่งข้าวจานเดียวนั้นเหมือนสติปัฏฐาน4สูตรเดียวความหมายเป็นอย่างนั้นนะจริงอยู่สติปัฏฐาน4เนี่ยเหมือนต้องการทำนาเลยตั้งแต่หว่านตั้งแต่ไถกว่าจะได้ข้าวอยู่ในจานเนี่ยต้องผ่านกรรมวิธีเยอะ เท่ากับว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นข้าวจานเดียวนั่นเมื่อแสดงว่าเนี่ยเราทานเข้าไปเนี่ยจะไปเลี้ยงอาการ32ของเราครบบริบูรณ์หมดเลยจนเหลือสุดท้ายก็ขับถ่ายออกมาจนไม่มีเหลือแล้ว อันนี้คือขบวนการของโพธิปักขยธรรม37เนี่ยเรายกให้สติปัฏฐาน4ยิ่งใหญ่ก็เปรียบเหมือนข้าวจานเดียวข้าวจานเดียวทีนี้ข้าวจานเดียวเนี่ยก็เยอะแล้วเพราะว่ากว่าจะได้ข้าวจานหนึ่งมาเนี่ยมีทั้งข้าวมีทั้งกับมีทั้งอะไรอยู่ในจานนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าพร้อมเสร็จเลย ก็เหมือนสติปัฏฐาน4สูตรหนึ่งที่เราอยากจะรวบรวมว่าสติปัฏฐาน4สูตรเดียวเนี่ยคนก็จะทำไม่ไหวเสียแล้วแหละไม่ต้องพูดถึง37หรอกคนก็จะมาท้อที่สติปัฏฐาน4ว่าสติปัฏฐาน4นี้ยากจังเยอะจังที่แรก37ก็ว่าเยอะแล้วนะแค่ยกมาสูตรเดียวเนี่ยบอกเป็นเล่มเลย อันนี้ไม่เป็นไรขอให้เข้าใจว่าไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้น
การเข้าใจของเราทำให้เราง่ายขึ้นนะคนเราทำไหวฉะนั้นสี่อย่างเนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยมีสี่อย่างก็คือกายเวทนาจิตธรรมเรามาดูสี่ข้อนี้อะไรสำคัญที่สุดอีกเราจะย่อให้ได้ย่อ37มาที่สติปัฏฐานสี่แล้ว สติปัฏฐานสี่เราต้องย่อสติปัฏฐานสี่อีกว่าแก่นแท้มันอยู่ที่ไหนเราจะเห็นว่าข้าวในจานนั้นน่ะถ้าเราย่อจริงๆแล้วอะไรสำคัญที่สุดในข้าวในจานนั้นเรายกให้คือข้าวส่วนกับนั้นน่ะเป็นรองถ้าเราได้ข้าวมาแล้วเนี่ยกับเดี๋ยวหาได้ข้าวสำคัญสุดใช่ไหม แสดงว่าข้าวในจานนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือข้าวซึ่งเป็นปริมาณที่มากแล้วก็เป็นปริมาณที่เป็นหลักของทุกอย่างถ้าขาดข้าวก็คงจะไม่เป็นอาหารที่สมบูรณ์ฉะนั้นเราจะมีอะไรมากอย่างที่เครื่องปรุงอะไรต่างๆอยู่ในนั้นอาหารกับข้าวอะไรอยู่ในนั้นแต่ข้าวก็เป็นใหญ่ ฉะนั้นในสติปัฏฐานสี่เนี่ยสี่ข้อนี้อะไรใหญ่ที่สุดเราต้องหาข้อสรุปให้ได้เราก็จะได้ว่าข้อที่หนึ่งก็คือกายในกายดูมันแคบแล้วนะ37ย่อมาที่สติปัฏฐานสี่หมวดเดียวหมวดเดียวสติปัฏฐานสี่ย่อไปอีกก็คือข้อที่หนึ่งกายในกายฉะนั้นกายเนี่ย เปรียบเหมือนข้าวเป็นหลักของทุกอย่างในจานนั้นฉะนั้นสติปัฏฐานสี่คือหมวดกายในกายส่วนเวทนาจิตธรรมนั้นเดี๋ยวก็รู้เองถ้าเราเห็นกายนี้เวทนาก็เห็นด้วยจิตก็เห็นธรรมก็เห็นด้วยไม่ยากไม่มากดูเหมือนมากแต่ดูเหมือนมากแต่ก็ไม่มากอะไร ทีนี้อาหารจานนี้เนี่ยเราให้ข้าวเป็นใหญ่ฉะนั้นถ้าข้าวเป็นใหญ่เราต้องทำนาสิใช่เราต้องทำนาแล้วล่ะเพราะการทำนานั้นเป็นหลักของทุกอย่างเพื่อจะได้ข้าวมาก่อนส่วนอาหารอื่นกับข้าวนั้นเราก็พลอยได้ไปตามทีหลังเราถือว่าข้าวเป็นหลักใหญ่อย่างนี้แหละฉะนั้นหมวดสติปัฏฐานสี่เรายกให้กายเป็นใหญ่ ถ้าเราเห็นกายเวทนาก็เห็นจิตก็เห็นธรรมก็เห็นแต่ถ้าไม่เห็นกายอย่าหวังเลยไม่เห็นทุกอย่างทีนี้กายเนี่ยเราจะเห็นไหวหรือทั้ง32อย่างพุทธเจ้าก็ย่อให้อีก32ย่อแค่5ก็แล้วกันเพื่อจะรวบรวมง่ายหน่อยก็เป็นที่มาของกรรมฐาน5 แล้วกรรมฐาน5จะแตกแขนงไปขันธ์5เลยกรรมฐาน5แล้วจะไปเห็นขันธ์5ก็คือทั้งล่างเลยแสดงว่า32ย่อมาแค่5เพื่อให้เราเนี่ยได้กระชับขึ้นว่าที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจุดที่เราจะต้องทำเพราะทำหลายอย่างเราทำไม่เป็นไงฉะนั้น32อย่างเนี่ยถ้าย่อมาแล้วเนี่ยเหลือ5อย่าง หรืออะไรล่ะผมขนเล็บฟันหนังบางคนก็บอกว่าผมก็เห็นยากแล้วนะขนก็จะเห็นยากมันเยอะไปหมดฟันก็ยากหนังก็ยากย่อให้แค่ปุ๋ยนี้ได้ไหมได้เอาหนังพื้นเดียวหนังพื้นเดียว เพราะหนังพื้นเดียวเนี่ยห่อทุกอย่างไว้ในนั่นหมดเลยทั้ง32อย่างให้เราเห็นหนังของเราก็แล้วกันหนังทั้งภายนอกหนังทั้งภายในเห็นหนังก่อนแล้วเราจะเห็นทุกอย่างสุดท้ายไม่มีการย่อกว่านี้แล้วหนังพื้นเดียวการที่มีหนังพื้นเดียวเนี่ยหนังในจำนวน5อย่างนั้นมีหนังเป็นที่สุดท่านจึงชื่อและท่านจึงให้ชื่อว่า ตจะปัจจกะกรรมฐานนะ
ตัจจะปัญจกะกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานทั้งห้ามีหนังเป็นที่สุดห้าอย่างเนี่ยเป็นมีหนังเป็นที่สุดเป็นใหญ่ที่สุดทำไมใหญ่ล่ะผมก็ตั้งอยู่บนหนังขนก็ตั้งอยู่บนหนังฟันเนี่ยถึงอยู่ข้างในก็อยู่หนังเหมือนกันจะเปรียบเหมือนหนังก็ได้ ผมขนเล็บก็ตั้งบนหนังฟันก็รวมอยู่ที่หนังพื้นเดียวจะว่าไปแล้วเนี่ยหนังผืนเดียวใหญ่ที่สุดจึงได้ชื่อว่าตัจจะปัญจกะกรรมฐานตัจจะแปลว่าตะโจนั่นเองก็คือหนังปัญจกะแปลว่าห้ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าห้าอย่างมีหนังเป็นที่สุดก็ได้แปลอย่างนี้ก็ได้ ซึ่งเป็นกรรมฐานของพุทธเจ้าให้พระผู้สุทุกองค์ในวันบวชได้ให้กรรมฐานนี้หมดเลยนะพระทุกองค์บวชไปแล้วเนี่ยกรรมฐานนี้จะเป็นที่รู้จักแต่จะมีพระสักกี่องค์ที่ทำได้หรือจะนำมาทำหรือนำมาประพฤติปฏิบัติก็แล้วแต่นะอันนี้คือกรรมฐานที่พุทธเจ้าคัดสรรมาดีแล้ว เมื่อเราทำตรงนี้ได้ต่อไปสติปัฏฐาน4ก็จะเจริญบริบูรณ์โพธิปักขยธรรม37ก็บริบูรณ์เราถือว่ากรรมฐาน37ประการนั้นเราต้องทำหมดเลย แต่เมื่อจริงๆแล้วเนี่ยเราทำไม่มากเอ่ยอะไรล่ะเราไม่มากก็ถ้าเราเห็นหนังผืนนี้ผืนเดียวเราเห็น32อย่างเลยทีแรกเห็นหนังก็เห็น5ก่อนกรรมฐาน5ก่อนแสดงว่าทุกคนเนี่ยทำกรรมฐานจุดเดียวเท่านั้นคือเห็นหนังเรา หนังห่อหุ้มตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เห็นหนังนี้ทั้งผนังภายนอกหนังภายในภายนอกไปถึงผิวนอกเรานี่แหละในก็คือใต้หนังลงไปนะเท่ากับว่าเราทุกคนจะต้องเอาจิตมาเห็นตัวเองนั่นเองพูดง่ายๆถ้าเราเห็นตัวเองได้เห็นอะไรก็ได้ เห็นผมก็ได้ขนก็ได้เล็บก็ได้หนังก็ได้หรือบางคนบอกว่าถ้า5อย่างนี้ดูเหมือนไม่ชอบจะเอากระดูกเลยได้ไหมได้เพราะท่านให้หมดเลย32อย่างแต่ท่านย่อให้เท่านั้นเองเท่ากับว่ากรรมฐานเรื่องนี้เนี่ยทุกคนที่จะไปรู้แจ้งขันห้าก็ดีแจ้งไปถึงพระนิพพานก็ดีมีทางเดียวคือเห็นตัวเอง การเห็นตัวเองจึงเป็นการเห็นทุกอย่างโพธิปักขยธรรม37อย่างนั้นจะเห็นหมดเลยแม้แต่กรรมฐาน40นั้นก็จะเห็นทั้งหมดด้วยมีแต่100ไม่มีถึง100มีตั้งแต่มีเป็น100เป็นพันก็เห็นได้หมดต่อให้เป็น100เป็นพันก็ไม่เหลือแสดงว่าจุดเริ่มต้นของการเห็นทั้งหมดเนี่ยเราต้องเห็นร่างกายเรานั่นเอง อันนี้ย่นย่อให้เห็นว่ากรรมฐานมีมากมายก็จริงแต่มีการทำที่เดียวเท่านั้นเองก็คือการเห็นแจ้งตัวเองตั้งแต่หัวถึงเท้านี้แล้วเราจะได้สติปัฏฐาน4ทั้งหมดทุกข้อแล้วเราจะได้โพธิปักขยธรรม37ทุกข้อแม้แต่กรรมฐาน40นั้นก็ไม่เหลือเราจะได้หมดเลย ถ้าอย่างนี้นักปฏิบัติก็ดูเออเขาค่อยยังชั่วหน่อยเนาะถ้าอย่างนั้นทำไม่มากหรอกเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยกว้างก็ศอกยาวก็วาหนาก็คืบให้เห็นแค่นี้เองกรรมฐานไม่มีนอกเหนือนี้เราจะต้องเอาใจของเราไปรู้เห็นตัวเราเองนั่นเองการรู้เห็นหรือขบวนการของการรู้เห็นร่างกายของตัวเองนั้น เราจะต้องเดินทางเส้นนี้ก็คือมรรคแสดงว่ามรรคมีองค์8พุ่งตรงไปที่ตัวเราอย่างเดียวเดินทางไปรู้เห็นให้แจ้ง
อันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าการเดินทางของเรานั้นเราจะต้องเดินทางที่กรรมฐานเดียวเท่านั้นซึ่งใครๆก็บอกว่ากรรมฐานพุทธเจ้าเนี่ยหลายอย่างทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อันนั้นคนอื่นว่านะแต่พุทธเจ้าให้ข้อเดียวไม่ได้ให้หลายข้อ คนอื่นจะว่ายังไงก็เป็นเรื่องของคนอื่นวินิจฉัยไปทำไมพุทธเจ้าไม่ให้37อย่างแก่พระภิกษุ37องค์ล่ะองค์นี้เอาไปข้อหนึ่งองค์นี้ไปข้อหนึ่งองค์นี้ไปข้อหนึ่ง37องค์ก็37อย่างพุทธเจ้าไม่ให้แบบนั้นให้ข้อเดียวให้ข้อเดียวภิกษุกี่จะกี่มากน้อยเท่าไหร่ให้ข้อเดียวคือ ผมคนเล็บฝันหนังตาจะปัญจกกรรมฐานบทเดียวเท่านั้นใครจะอ้างว่ากรรมฐานบทนี้ไม่ถูกจริตห้ามอ้างเพราะทุกจริตรวมลงที่นี้อยู่แล้วไม่งั้นพุทธเจ้าไม่คัดสรรมาให้หรอกเราถือว่าการที่เป็นพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้รู้เราเชื่อท่านว่าท่านให้บทเดียวแสดงว่าทุกจริตต้องรวมอยู่ในนี้ ไม่ใช่เป็นข้ออ้างของคนบางคนที่อ้างนะถ้าอย่างนั้นพุทธเจ้าจะให้บทเดียวทำไมเราต้องให้ความสำคัญว่าแสดงว่าท่านให้กรรมฐานบทเดียวเท่านั้นท่านพิสูจน์นี้กี่ร้อยกี่พันองค์ให้บทเดียวหมดเลยให้ข้อเดียวเป็นศูนย์รวมทุกอย่างอยู่แล้วเปรียบเหมือนขั้วผลไม้ขั้วใหญ่ถ้าเราเด็ดขั้วใหญ่ตรงนี้เนี่ย37ลูกก็เด็ดไปแล้ว หลุดไปแล้วเพราะ37ลูกนั้นมีขั้วเดียวกันโพธิปักขยธรรม37ประการนั้นมีขั้วใหญ่ที่เดียวก็คือกรรมฐาน5เท่านั้นเองฉะนั้นกรรมฐาน5เพื่อจะไปรู้แจ้งขันธ์5นั่นเองนะแสดงว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยเราจะต้องเจริญกรรมฐาน5นั่นแหละไปเราก็จะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในคำสอนพระเจ้าได้ อันนี้จึงว่าเรามาเรียนรู้กรรมฐานวิเคราะห์ดูว่าการจะทำของเราเนี่ยถ้าอย่างนี้มันไม่มากหรอกนะแสดงว่าข้าวในจานนี้เนี่ยมีทางเดียวที่ได้ข้าวมาคือทำนาการเจริญในนี้ที่นี้เนี่ยเราทำนาเท่านั้นเองฉะนั้นทำนาเราก็ทำกันเยอะแยะไปหมดก็ทำได้ถึงจะยาก ถึงจะมีขั้นตอนมากเดี๋ยวต้องไถต้องวานต้องดำก็เป็นขั้นตอนของเขาไปทั้งหมดทำได้อยู่แล้วเป็นลำดับไปสุดท้ายเราก็ได้ข้าวมางานนี้ก็คือว่าเราต้องทำนาเพื่อจะได้ข้าวก่อนเมื่อได้ข้าวมาแล้วเดี๋ยวกลับอะไรก็ตามมาเองอันนั้นมันปลีกย่อยแสดงว่าข้าวในนานั้น เราจะต้องทำให้มาแล้วก็มาอยู่ในจานนี้ให้ได้เราจะบริโภคข้าวนั้นเป็นหลักทุกอย่างกรรมฐานเราต้องทำกรรมฐาน5เป็นหลักถือว่านี่คือการทำนาฉะนั้นนักปฏิบัติทำทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราได้ข้อมูลอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องสงสัยงงงวยอะไรมากเรารวบรวมได้ว่า โพธิปักษ์37ประการนั้นหรือกรรมฐาน40นั้นก็แล้วแต่ที่เดียวเท่านั้นเราทำที่เดียวจะได้ทั้งหมดเลยถ้าอย่างนี้ดูเหมือนว่าไม่ยุ่งยากเหมือนเราทานข้าวไปในท้องจานเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันจะไปเลี้ยงอาการ32เลี้ยงตับเลี้ยงไตเลี้ยงไส้เลี้ยงพุงเลี้ยงเลือดเนื้อของเราตรงไหนเดี๋ยวเขาจัดการเองแสดงว่าเราหาข้าวให้เขากินแล้วก็พอ หาข้าวมาในจานแล้วก็บริโภคไปเดี๋ยวเขาจัดการของเขาเองแสดงว่าเราเห็นร่างกายแจ้งเท่านั้นเดี๋ยวเป็นระบบหมดเลย37ประการเลยอย่างนั้นแหละนะ เหมือนเราลดต้นไม้เนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยเรารดน้ำที่โคนเนี่ยใส่ปุ๋ยมาหน่อยรดน้ำหน่อยเพราะน้ำเนี่ยต้นไม้ไม่สามารถจะเดินไปหาน้ำได้ เขาอยู่กับที่เราต้องเอาน้ำไปให้เขาหน่อยลดน้ำเราต้องลดให้เขา
พรวนดินใส่ปุ๋ยหน่อยสามอย่างเท่านั้นเองรดน้ำใส่ปุ๋ยก็พรวนดินหน่อยส่วนเมื่อเราเมื่อต้นไม้ได้รับน้ำได้รับปุ๋ยได้รับการพรวนดินเรื่องการเลี้ยงกิ่งเลี้ยงต้นเลี้ยงดอกเลี้ยงใบหรือออกผอกออกผลเดี๋ยวเขาจัดการของเขาเองเราจัดการส่วนหนึ่งต้นไม้จะจัดการตัวเองส่วนหนึ่งแบ่งหน้าที่กัน เราจัดการที่หาน้ำหาปุ๋ยให้แต่เรื่องเติบโตเขาจัดการของเขาเองเรื่องดอกเรื่องผลเขาจัดการของเขาเองเราไม่ต้องจัดการแต่มันต้องร่วมกันอันนี้อุปมาให้เห็นว่าเราให้เห็นตัวเองเท่านั้นแหละเดี๋ยวโพธิปักขจะทำเจ็ดหมวดนี้ก็จะปรากฏเองไม่ว่าสัมมาประธานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดมรรคมีองค์แปดก็จะเกิดขึ้นเอง ถ้าอย่างนี้การกระทำกรรมฐานของพุทธเจ้าไม่มีขั้นตอนอะไรมากแต่มากเองถ้าเรามาจำแนกเป็นบทเป็นการจำแนกเป็นหมวดเป็นหมู่นี่จะเยอะก็จริงแต่ความจริงการกระทำไม่ได้เยอะถ้าอย่างนี้นักปฏิบัติก็มัวพอมองออกว่าถ้าอย่างนี้ก็ยังชั่วหน่อยทำที่เดียวเราได้ทั้งหมดถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยุ่งยาก คือเรื่องของเรื่องเราจะรวบรัดหาจุดยืนของการกระทำว่าเราจะทำตรงไหนดีถ้าเรารู้จุดเราก็ทำตรงนั้นแล้วเราจะได้ทุกอย่างฉะนั้นเท่ากับว่าในขบวนการของการทำกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยเราถือว่าเรามาเห็นร่างกายนี้ดีกว่าเป็นใหญ่ที่สุดเพราะอะไร เพราะพุทธเจ้าเนี่ยให้พระทุกองค์เนี่ยว่าเกสาโลมาลังนาขาทันตาตะโจก็คือให้เห็นกายเหล่านี้เองแสดงว่าท่านให้พระอย่างนี้ภิกษุอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราทุกคนไม่ว่าญาติโยมคฤหัสถ์ก็ดีทำกรรมฐานบทเดียวกันเพราะนิพพานมีนิพพานเดียวไม่ได้แบ่งว่านิพพานพระอย่างหนึ่งนิพพานโยมอย่างหนึ่งฉะนั้นไม่ได้แบ่งเป็นนิพพานเดียวก็ต้องทำ กรรมฐานบทเดียวกันเท่ากับว่ารวบรัดได้ว่าทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าเราได้ข้อสรุปก็คือว่าทุกคนต้องเห็นตัวเองถ้าเราเห็นตัวเองได้ธรรมะคำสอนพระเจ้าเห็นทั้งหมดเลยทุกข้อทุกหมวดเราได้ข้อสรุปอย่างนี้เราสบายใจละ แสดงว่าเราจะต้องเกาถูกที่คันละเพราะเมื่อก่อนมันคันไปหมดแล้วเกาแล้วไม่ถูกทั้งทีเลยมันก็เลยไม่หายคันบัดนี้เราจะเห็นว่ากรรมฐานทั้งหมดเนี่ยก็คือเราต้องเห็นแจ้งตัวเรานี้ทำไมเราต้องแจ้งตัวเรานี้เพราะตัวเรานี้คือเป็นชีวิตของเราที่เกิดมาไม่มีอะไรมากเลยมีกายกับใจรูปก็นามกายเขาเรียกว่ารูปใจเขาเรียกว่านามซึ่งเราเกิดมานี้มีกายกับใจเท่านั้นเองมีสมบัติอยู่สองอย่างกายกับใจแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นมหากาพย์อันยาวนี่ก็คือมีกายกับใจเท่านั้นเองถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันไม่เห็นกันกายอยู่ที่นี้ใจไปเที่ยวที่โน้นมันก็เลยไม่เห็นกัน ทำให้กายกับใจห่างเหินกันคันเมื่อเรามาทำสมาธิก็ผ่านกายลึกเข้าไปข้างในก็ไม่เห็นร่างกายคันเราออกจากสมาธิก็เลยไปอยู่ข้างนอกเลยเข้าก็เลยออกเลยเข้าเลยออกเลยไม่เห็นตัวเองเลยเข้าใจไหม คนเข้าสมาธิทำไมว่าเลยเข้าไม่เห็นตัวเองถ้าคนทำฌานได้นะเวลาจิตสงบนิ่งไปนิ่งลมหายใจเราจะอ่อนลง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 ผลสุดท้ายลมหายใจหยุดเลยเพราะอะไรเพราะจิตมันแยกกายเขาเรียกว่าแยกกายแยกใจนะมันแยกเพราะมันเองนะแยกจนร่างกายเนี่ยหยุดการทำงานหมดเลยเพราะมันไม่มีจิตอยู่แล้วจิตไปอยู่ไหนมันนิ่งอยู่นั่นมันไม่มารับรู้ร่างกายแล้ว ก็แสดงว่ากายกับใจนี่ถอดออกไป
ทำให้ร่างกายหยุดการทำงานเลยเพราะไม่มีใจหล่อเลี้ยงเหมือนตุ๊กตาที่ไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ไม่เต้นไม่ดิ้นได้ถ้ามีแบตเตอรี่มันก็ดิ้นได้เพราะร่างกายดิ้นไม่ได้แล้วลมหายใจก็หมดเพราะใจมันออกถอดจิตนั่นเองมันถอดจิตถอดใจออกไปร่างกายก็เลยเป็นร่างกายเปล่าๆก็เลยหยุดการทำงาน นะคนที่เข้าสมาธิลึกๆตั้งแต่โน่นเนี่ยไปถึงจตุทชานเนี่ยลมหายใจจะหมดทุกคนเลยแต่ไม่ตายนะไม่ตายร่างกายมันหยุดการทำงานหมดเลยเหลือแต่ไออุ่นเลี้ยงไว้ก็อายุไม่ตายมันก็เลยเลี้ยงไว้ไออุ่นก็เลี้ยงไว้ลมหายใจไม่มีเพราะอะไรเพราะจิตมันออกจากกายเอาเป็นว่าเข้าก็ออกเลยออกก็เลยนั่นเองเลยกายไปซะ เวลาออกมาจากสมาธิลมหายใจก็เริ่มมีก็เลยไปข้างนอกไปหาใครไม่รู้เป็นที่มาของบอกว่าเข้าก็เลยออกก็เลยทำให้เราไม่เห็นร่างกายก็เลยไม่เห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าอันนี้แหละว่าเราต้องมาทุกคนต้องมาเห็นถ้าอย่างนั้นเราเกิดมามีสมบัติอยู่สองชิ้นก็คือกายกับใจแต่ไม่เคยเห็นกันเลย นั่นคือความห่างเหินหรือความไม่เห็นจริงไม่เห็นตัวเราเองตามจริงก็มีทางหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเอาใจตรงนี้ที่มันไม่เห็นกายเนี่ยมันมีด้วยกันสองอย่างเนี่ยเอามาเห็นกันซะเอาเห็นกันและกันซะเอาใจมาเห็นกายก่อนแล้วกายก็จะเห็นใจเองนะเรื่องของเรื่องก็คือ เรามีสองอย่างกายกับใจก็เอามาดูกันซะให้เห็นซะปัญหาก็จะได้จบลงไปโพธิปักขิยธรรมเจ็ดหมวดก็จะเกิดในที่นั้นถ้าอย่างนั้นข้อสรุปก็คือว่าเราจะต้องเห็นตัวเองทุกคนไม่เคยเห็นตัวเองหรือไม่เห็นไม่เห็นเลย คำว่าไม่เห็นนี้หมายความว่าอย่างไรก็ลืมตาเรายังเห็นแข้งเห็นขาเราอยู่เห็นมือเห็นไม้เราอยู่อย่างนี้ไม่ชื่อว่าเห็นหรือคืออย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นด้วยตาเนื้อเรามองกระจกก็เห็นด้วยตาเนื้อเราลืมตามองแข้งมองขาเราก็เห็นตาเนื้อซึ่งตาเนื้อเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เกิดแล้วก็จริง ถ้าการเห็นตาเนื้อนี่เป็นของดีมันก็ละกิเลสไปตั้งนานแล้วสิมันเห็นแล้วเนี่ยมันยังแยกเขี้ยวแยกฟันใส่กระจกอยู่เลยยังลักสวยลักงามอยู่เลยเห็นแล้วยังมีกิเลสอยู่เหมือนเดิมจะไม่ไปมีประโยชน์อะไรเห็นตาเนื้อนี่ละกิเลสไม่ได้เราก็ยังรักยินดีในตัวเราอยู่ดียังไม่พอยินดีคนอื่นด้วยตามมา ก็โลกนี้มีตาเนื้อกันทุกคนอยู่แล้วก็เห็นกันก็ยังทำไมกิเลสมันไม่ได้ละล่ะฉะนั้นเราไม่ได้เห็นตัวเองก็คือไม่เห็นด้วยตาไหนตาเรามีสองอย่างตานอกกับตาในถามว่าที่บอกว่าไม่เห็นตัวเองเลยนั่นคือไม่เห็นด้วยตาไหนแสดงว่าตานอกทุกคนที่มีนั้น ไม่มีผลอะไรที่จะละกิเลสได้เอาไว้ใช้ข้างนอกไว้ใช้มองเขาไม่ได้มองเราถึงมองเราเห็นอยู่ก็ละไม่ได้แล้วที่บอกว่าเห็นเนี่ยเห็นด้วยตาในไม่ใช่เห็นด้วยตานอกตานอกทุกคนเห็นตีค่าว่าไม่เห็นดีกว่าเพราะเห็นแล้วไม่มีประโยชน์อะไร ที่บอกว่าทุกคนเกิดมาไม่เห็นตัวเองก็คือไม่เห็นด้วยตาไหนทำไมเราให้ความสำคัญมั่นหมายในตาไหนตานอกนี้ยังไม่สำเร็จประโยชน์หรือก็ไม่สำเร็จประโยชน์นะสิถ้ามันเห็นตานอกมันก็ละกิเลสไปตั้งนานแล้วแต่ถ้าเราเห็นด้วยตาในล่ะละกิเลสได้จริงๆแสดงว่ากิเลสจะต้องละด้วยตาไหนเท่านั้นไม่ใช่ตานอกนะ แสดงว่าเราจะต้องละกิเลสด้วยตาในและตาในของเราเนี่ย
เรามีหรือมีกันทุกคนมันหมายมีอย่างไรเป็นธรรมชาติอย่างไรตาในก็คือตาใจของเราเราสังเกตไหมว่าเวลาเรานึกถึงใครเนี่ยแม้แต่ตอนนี้กลางคืนดึกๆดื่นๆอย่างนี้นะเรานึกถึงคนอื่นดิที่เรารู้จักดิเราเห็นหน้าเขาไหม เห็นใช่ไหมทั้งที่คนนั้นก็ไม่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนด้วยนะไม่มืดเลยนึกแล้วมันมืดไปไหมหน้าเขามืดไหมแจ้งไม่มืดเนาะแล้วมันแจ้งอะไรอ่ะก็ตะวันก็ไม่มีนี่แล้วก็กลางคืนด้วยมันน่าจะมืดนะนึกถึงเขานะแจ้งแล้วนึกกลางวันล่ะ ก็แจ้งเหมือนกันกลางคืนก็แจ้งกลางวันก็แจ้งแสดงว่าที่มันแจ้งนั้นไม่ได้แจ้งโดยแสงเดือนแสงตะวันอะไรแจ้งในตัวมันเองใช่ไหมแล้วเราที่เรานั่งสมาธิกันทั้งคนทุกคนที่มานั่งสมาธิกันถามว่าเราหลับตานอกแล้วเนี่ยทําไมใจเราไม่สงบก็หลับตานอกแล้วนี่ก็น่าสงบนะไม่สงบ เพราะอะไรเพราะตาไงเพราะตาในมันทํางานเห็นโน่นเห็นนี่เห็นโน่นเห็นนี่มันก็เลยไม่สงบตลอดเวลาแสดงว่าหลับตานอกยังไม่สําเร็จประโยชน์เลยเพราะอะไรเพราะตาในเนี่ยสารพัดภาพแล้วภาพเหล่านั้นมาจากไหนมาจากตาเอามาบ้างหูเอามาบ้างจมูกลิ้นกายใจเอามาบ้างกายว่าใจนั้นเป็นศูนย์รวมของ ตาหูจมูกลิ้นกายเอามาประชุมที่ใจตั้งแต่เกิดมาเราไปเห็นอะไรตาก็เก็บเกี่ยวมาหูก็เก็บเกี่ยวมาจมูกลิ้นกายใจเก็บเกี่ยวมาอยู่ในคลังของมันเป็นคลังใหญ่แล้วคลังอันนี้เนี่ยเป็นศูนย์รวมของอารมณ์มากมายอยู่ในใจเหล่านั้นเป็นที่เกิดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาจากอารมณ์ที่เราเก็บเกี่ยวมาแล้วก็ทำงานไปแสดงว่าทุกคนเนี่ยมานั่งสมาธิไม่สงบทั้งที่นั่งหลับตาแล้วก็ยังสำเร็จประโยชน์ไม่ได้เพราะตานอกจะมีประโยชน์อะไรเมื่อตาในมันยังเห็นอะไรสารพัดทำให้เราไม่สงบแล้วการเห็นใต้ตาในของเหล่านั้นเราลองนึกดูที่ว่า ในโลกนี้เนี่ยเรานึกได้ทุกอย่างมีอย่างเดียวเท่านั้นที่เรานึกไม่ได้คือตัวเราเองเชื่อไหมว่าตัวเรานั้นเป็นวัตถุชิ้นเดียวในโลกที่เรานึกไม่ได้ไม่เอะใจตรงนี้หรือว่าทำไมตัวเองถึงได้ไม่เห็นตัวเองแต่คนอื่นเนี่ยอยู่ไกลๆอยู่ที่ไหนนึกได้ และจิตของเราเนี่ยไวกว่าแสงอีกนะเสียงช้ากว่าแสงแสงเร็วกว่าเสียงแต่แสงนั้นช้ากว่าจิตเราอีกจิตเราความเร็วสูงมากนะไม่เชื่อเลยว่าความเร็วของจิตเรานั้นจะเร็วมาก ในโลกนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมีสองฝ่ายฝ่ายเราเนี่ยก็คือตัวเองนึกไม่ออกฝ่ายคนอื่นนี้ทั่วโลกนึกออกหมดแสดงว่าในโลกนี้เรานึกได้ทุกอย่างเว้นอย่างเดียวที่เรานึกไม่ได้คือตัวเราเองดูเอาเถิดว่าตัวเรากับเราห่างเหินกันขนาดนี้ ส่วนผู้อื่นไกลๆก็ยังไปเสือกก็เห็นเขาได้นะไปเห็นเขาได้แต่ทำไมไกลๆที่เราอยู่ด้วยกันไม่เห็นกันนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินเราไม่เห็นตัวเองปลาเนี่ยมันว่ายน้ำแต่บอกว่าน้ำอยู่ที่ไหนมันยังไม่เห็นน้ำเลยนะเพราะมันอยู่จนไม่เห็นน่ะ
นกไม่เห็นฟ้าว่าฟ้าอยู่ที่ไหนใช่เดือนบอกว่าดินมันอยู่ที่ไหนหนอเราอยู่ตัวเองว่าเราอยู่ที่ไหนหนอเหมือนกันมันอยู่ซะจนไม่เห็นกันนะแปลกไหมฉะนั้นธรรมชาติของใจของเราเนี่ยกับกายนี้ห่างเหินกันเหลือเกิน ไม่เห็นกันมาก่อนทำให้เราได้เป็นผู้มืดบอดถ้าอย่างนั้นคำสอนพระเจ้าคือเราจะต้องเห็นตัวเองเท่ากับเราเห็นขันธ์ห้านั่นเองโดยการเห็นร่างกายเราก่อนเขาเรียกว่าเห็นรูปส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็จะเห็นตามมาทีหลังอันนี้แหละจึงว่า ทุกคนจะต้องเห็นร่างกายนี้เป็นสำคัญเพราะนั่นหมายถึงว่าคำสอนพระเจ้ามุ่งตรงที่กายเราก็เลยว่าเราแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยตัวเขาเรานึกออกฝ่ายหนึ่งตัวเราคนเดียวในครั้งนี้เราจะทำสงครามกับกิเลสแล้วว่า เอาละตอนนี้ไปถ้ามัวแต่คิดถึงเขาตลอดมานานแล้วเราก็จะเป็นคนเดิมต่อไปแล้วก็คนวุ่นวายต่อไปการสงบจะไม่มีแก่เราถึงเราจะเข้าสมาธิที่เราเคยฝึกก็ได้นิ่งแป๊บเดียวเองออกมาก็ไปหาอยู่คนอื่นอยู่ดีก็เป็นความไม่ตรัสรู้อย่างที่พุทธเจ้ากล่าวว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อความสงบ แต่ไม่รู้แจ้งไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดไม่คลายกิเลสเลยได้แต่สงบอย่างเดียวก็มีความสุขอยู่แต่มันไม่ได้ละกิเลสก็ยังไม่จบงานนี้จึงไม่จบนะแสดงว่าสมาธิที่เราฝึกกันนั้นเป็นแค่สงบเท่านั้นยังไม่ได้เห็นขันธ์ห้าจึงละกิเลสไม่ได้ฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายจึงว่าเรามารู้จักว่า การที่จะละกะละกิเลสได้เนี่ยเราจะต้องเห็นแจ้งตัวเราการที่เราไม่เห็นแจ้งตัวเรานั้นเป็นตัวปิดบังอำพรางตัวเราคนเดียวปิดบังโลกนิมิตหมดเลยเหมือนเส้นผมเส้นเดียวปิดบังภูเขาทั้งลูกฉะนั้นเส้นผมบังภูเขาตัวเราบังทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นความจริงและทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ย เรามีร่างกายและเชื่อไหมว่าอะไรในโลกนี้ที่เรารักที่สุดเรารักตัวเองมากที่สุดในโลกความรักอื่นเสมอตนไม่มีตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนตนในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไร ก็คือร่างกายนี้ที่เราได้มาจากพ่อแม่แสดงว่าในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือตัวเราเองนะเมื่อเรารักตัวเราแล้วเนี่ยเราถึงรักเขามาอีกทีหนึ่งแสดงว่าเรารักเขานั้นมาจากการรักเรานั่นเอง รักเราจึงรักเขารักเราเพื่อเราเข้าใจไหมรักเขาเนี่ยเพื่อเราแสดงว่ารักเรามากจึงเอาเขามานั่นเองแสดงว่าเรารักเขานั้นมาเพื่อตัวเองแต่การรักเรา ก็คือที่สุดในโลกนี้ก็คือตัวเราเองฉะนั้นตัวเองรักตัวเองนั้นความรักนั้นเป็นฉันทราคะ พุทธเจ้าถึงได้บอกว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดไม่หลุดพ้นคำนี้เนี่ยหมายความว่า ไม่เบื่อหน่ายตัวเองไม่คลายกำหนัดยินดีในตัวเองไม่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
เพราะความรักในตนนั่นเองแสดงว่าเราไม่เบื่อหน่ายตัวเองนั้นไม่ใช่เป็นหนทางที่นำออกจากทุกข์ได้คนทุกคนเนี่ย รักตัวเองไม่เบื่อหน่ายตัวเองนั้นเป็นที่มาของกิเลสทั้งปวงถ้าอย่างนั้นกิเลสทั้งหมดเนี่ยจะดับได้เราต้องทำลายความรักนั้นเสียนะ การกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในรูปนั้นเสียนั่นคืออุบายออกจากรูปได้เท่ากับว่าทาง เท่ากับว่าการกระทำครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเบื่อหน่ายตัวเองซะแสดงว่าเรารักตัวเองนั้นเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเป็นที่มาของอาสวะทั้งหลายกิเลสทั้งหลายมากมายจึงเกิดขึ้น แสดงว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยเรารักตัวเองมากที่สุดความรักนั้นเป็นอุปธิหรือเป็นอุปทานเราจะต้องมีทางเดียวคือต้องเบื่อซะเบื่อตัวเองทำลายความรักนั้นให้เป็นความเบื่อหน่ายพุทธเจ้าถึงได้บอกว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัด เพราะสมาธินั้นไม่เบื่อหน่ายแต่ถ้าเป็นเบื่อหน่ายคลายกำหนัดต้องมารู้แจ้งตัวเองนี่เองแสดงว่าพุทธเจ้าแสวงหาทางพ้นทุกข์นั้นก็คือมาเห็นตัวเอง นั่นเองเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันว่าเราแสวงหาทางดับทุกข์ทั้งหมดก็คือมาเห็นตัวเองเหมือนกันแสดงว่าตัวเราเองนั้นยัง ไม่เห็นตัวเราเองแล้วทั้งๆที่ไม่เห็นนั่นแหละตัวเองก็รักตัวเองไปด้วยไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดจะหลุดพ้นได้อย่างไรบางคนก็บอกว่าอ้าวตัวเองไม่รักตัวเองตัวเองจะมาเบื่อตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องละมั้งแล้วเราไม่รักตัวเองแล้วจะไปรักใครล่ะในโลกคนก็พูดกันไปตามภาษาโลกก็พูดไปนะ คนที่มีกิเลสก็พูดอย่างนั้นแหละแล้วตัวเองไม่รักตัวเองนะจะเป็นอะไรอ่ะจะเป็นคนแบบไหนล่ะคือพูดตรงๆว่าตัวเองรักตัวเองนะตัวเองมีอะไรน่ารักบ้างล่ะต้องถามดูเลยตัวเองมีอะไรน่ารักล่ะรักมันสมองไหมรักในกระเพาะอาหารไหมรักลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กไหม รักตับไหมรักไตไหมรักไส้รักพุงเรารักตรงไหนมันเราไปดูให้ดีว่าอะไรเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดของเราให้เราเอาจิตไปดูว่าเองรักรักน่ะเองรักตรงไหนเราต้องสอนใจอย่างนั้นคือเขารักรวบๆน่ะรักทั้งก้อนนี่เนี่ยนะทีนี้เราไปดูที่ว่าเราน่ารักตรงไหน เอ้าไม่เป็นไรรักก็รักแต่เราไปดูดิว่ารักตรงไหนมันจึงเป็นหน้าที่ของเราจะต้องจับจิตตรงนั้นไปดูให้เห็นว่าเจ้ารักตรงไหนล่ะเจ้าลงไปดูสิจึงเป็นหน้าที่ของเราจะต้องอบรมกับสละละนี่คือมรรคมีองค์แปดจะต้องจับจิตตรงนี้ไปดูที่ว่าเรารักตรงไหนในตัวเหล่านี้ ฉะนั้นมรรคมีองค์แปดนี้หรือสติปัฏฐานสี่นี้อันเดียวกันอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยว่าถ้าว่าสติปัฏฐานสี่ก็คือมรรคจะว่ามรรคก็คือสติปัฏฐานสี่ก็คงไม่ได้อธิบายซ้ำนะว่ามันเป็นหมวดธรรมซึ่งกันและกันขบวนการของการกระทำกรรมฐานครั้งนี้คือเราจะต้องนำจิตตรงนี้ไปดูตัวเราให้เห็นว่าเรารักตรงไหนเพราะอะไรเพราะจิตไม่เคยเห็นตัวเองเลยแต่คนอื่นเห็นหมด เรื่องนี้ก็เลยเป็นการกระทำที่เราจะต้องอบรมซะแล้วการอบรมครั้งนี้เนี่ยก็คือการอบรมมรรคนั่นแหละหรือสติปัฏฐานสี่นั่นแหละซึ่งจะเป็นความแตกต่างจากการทำสมาธิของเราอย่างคนละเรื่องเลยนะก็เพราะว่าการกระทำสมาธิของเรานั้นเป็นการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งการที่เรามาเห็น การมาเจริญสติปัฏฐานสี่หรือการอบรมมรรคที่มาเห็นตัวเองนั้นเป็นการเจริญอีกแบบหนึ่งนักปฏิบัติพึงเข้าใจว่า
เป็นคนละอย่างกันไม่ใช่อย่างเดียวกันการกระทำสมาธิเป็นอย่างไรการกระทำสมาธิคือขาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งกลัวให้ตรงแล้วก็ทำจิตนิ่งๆแล้วจะบริกรรมอะไรก็แล้วแต่ให้บริกรรมไปแล้วก็จิตก็นิ่งลงไป อันนี้คือการทำสมาธิทั่วไปที่เราทำก็คือนั่งนั่งสมาธิจนเป็นคำติดปากของเราว่านั่งสมาธินั่งสมาธิเพราะสมาธิต้องนั่งทำแล้วเวลานั่งสมาธิเราทำอย่างไหนทำให้จิตนิ่งที่สุดการนิ่งได้ถือว่านั่นคือเป็นผลของการฝึกสมาธิที่สำฤทธิ์ผล เพราะนิ่งเท่าไหร่นั่นคือบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะไปตามเป้าหมายกลายเป็นว่าถ้าจิตนิ่งได้จิตรวมตัวเป็นสมาธิได้นั่นคือเป้าหมายก็จะไปตามเป้าที่เราต้องการแสดงว่าการทำสมาธินั้นเน้นนิ่งอย่างเดียวถ้าไม่นิ่งก็แสดงว่ายังไม่สำเร็จประโยชน์นิ่งก็คือสำเร็จประโยชน์แล้ว แสดงว่าการนิ่งของจิตนั้นนั่นคือเป้าหมายหรือสำเร็จประโยชน์ที่ตัวเองมุ่งหวังแสดงว่าการทำสมาธิเพื่อให้จิตนิ่งแล้วพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเมื่อนิ่งแล้วเนี่ยก็ได้ความสุขจึงบอกว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อความสงบแต่ไม่เห็นแจ้งไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอะไรฉะนั้นทางนั้นจึงเป็นทางอีกทางหนึ่งคนละอย่างกัน ส่วนการที่เราจะมาเห็นแจ้งตัวเองนั้นเรียกว่าสติปัฏฐาน4หรือเรียกว่ามรรคเนี่ยทำแบบไหนต่างกันแบบไหนต่างกันฝ้ากับดินเลยต่างกันคนละเรื่องเลยเพราะจิตทำสมาธิต้องการสงบถือว่าสงบก็เท่ากับว่าเข้าเป้าหมายที่เราต้องการแต่การอบรมสมาธิอบรมสติปัฏฐาน4หรืออบรมมรรคนั้นให้สงบไม่ได้ ต้องคิดตลอดต้องให้จิตนี่คิดเพราะถ้าไม่คิดชื่อว่าไม่เดินทางถ้านิ่งอยู่สมมติว่าคนคนหนึ่งไปยืนอยู่กลางทางถนนคนนี้กำลังเดินอยู่เนี่ยเราจะเรียกถูกไหมทางที่ถูกก็เรียกว่าคนนี้กำลังนิ่งอยู่ถึงแม้จะกลางทางก็จริงแต่เขานิ่งอยู่ก็ต้องบอกว่าเขานิ่งแต่ถ้าเขาเดินล่ะก็ต้องบอกว่าเขาเดิน ถึงจะให้ความหมายตามกริยาของเขาให้ถูกต้องฉะนั้นกริยาที่นิ่งเนี่ยไม่ใช่มรรคเป็นการนิ่งแต่มรรคเนี่ยบอกว่าทางเดินอันประเสริฐไม่ใช่ทางนิ่งอันประเสริฐแสดงว่ามรรคเนี่ยเขาไม่ต้องการให้นิ่งต้องการให้เดินแต่สมาธิเราเนี่ยต้องการให้นิ่งไม่ต้องการให้เดินแต่มรรคต้องการให้เดินไม่ต้องการให้นิ่งฟังดูเถิดว่า มันคนละเรื่องเอาเป็นว่าสมาธิต้องการให้นิ่งไม่ต้องการให้เดินมรรคต้องการให้เดินแต่ไม่ต้องการให้นิ่งเราจะคิดว่าไปทางเดียวกันได้อย่างไรหรือเป็นอย่างเดียวกันได้อย่างไรแต่นักปฏิบัติก็เข้าใจการทำสมาธิมาพอสมควรเพราะว่าทุกคนก็คงจะผ่านการทำมาก็คงจะเข้าใจว่าการทำสมาธิเป็นอย่างไร ทีนี้การอบรมมรรคเนี่ยยังเป็นของใหม่ก็ว่าได้หรือว่าเป็นการอบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นการที่เราจะต้องมาเข้าใจว่ามันเป็นของอาจจะใหม่สำหรับเราว่าทำไมต้องการให้เดินการนิ่งเนี่ยไม่ดีหรือก็เราทำมาแล้วนี่นิ่งถ้ามันดีก็หมดไปเลยกิเลสเราอะก็มันไม่หมดถึงเรื่องมันต้องมาแก้ไขนี่ไง แสดงว่าการนิ่งของเรานั้นเป็นการที่ยังไม่ได้ชำระกิเลสและพุทธเจ้าท่านก็กล่าวว่าเป็นไปเพื่อความสงบเท่านั้นแต่ยังไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกิเลสอะไรสักอย่างแสดงว่าการคลายกิเลสนั้นจะต้องมีการเดินทางนั่นเองการเดินทางนั้นก็คือแสดงว่าไม่ต้องนิ่งนั่นเองบางคนก็บอกว่าก็เมื่อจิตเดินทางอยู่เนี่ย มันถึงไม่สงบไง
เดี๋ยวเดินไปโน่นเดี๋ยวเดินไปนี่เดี๋ยวเดินไปโน่นเป็นที่มาของความนั่งสมาธิแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็เพราะมันเดินทางการเดินทางของเขาเนี่ยทําให้เราไม่สงบเลยยังมันจะมาเดินอีกเหรอก็เมื่อเดินนี่แหละทําให้เราทุกข์แล้วจะมาเดินอีกไม่มีทุกข์ซ้ําเข้าไปอีกเหรอคนหลายคนอาจจะมองอย่างนั้นว่า ก้อนเมื่อจิตมันเดินไม่หยุดนั่นแหละเราถึงไม่นั่งสมาธิให้มันสงบไงหรือว่าจะให้สจิตหมดกิเลสหรือว่าสงบจะมาเดินอีกหรือมันไม่เป็นการเพิ่มเข้าไปเลยหรือไม่ใช่การเพิ่มเราต้องมีการแบ่งว่าเดินแบบไหนล่ะเดินมันมีสองอย่างสองอย่างอย่างไรหนึ่งเดินไปหาเขาสองเดินมาหาเราเดินหาเขานั้นอันนั้นแน่นอน นะเราต้องแบ่งนะไม่ใช่บอกพูดหมายความหมายรวมถ้าจิตเนี่ยเดินทางไปหาเขาอันนั้นทุกแน่อันนั้นวุ่นวายแน่ก็นี่เนี่ยเราจะเรามาจะมาแก้กันไงอันนั้นมาเดินถึงเขาหาเขาเราไม่เอาหลอกทางเส้นนั้นอ่ะแต่ว่าเมื่อไม่เดินหาเขากลับมานิ่งเนี่ยมันยังไม่สําเร็จประโยชน์เราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้น ปิดเขาซะมาเดินมาหาเราดีกว่าเดินหาเราเนี่ยก็คือเอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้านี้ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องเดินทางการเดินทางทางเส้นนี้เนี่ยทางยิ่งเดินเท่าไหร่ยิ่งสงบมันไม่เหมือนเดินทางหาคนอื่นยิ่งเดินยิ่งฟุ้งจึงมีคําพูดแยกประเด็นกันตอบไม่ใช่ตอบรวมกันเป็นประเด็นเดียวไม่ได้ นั้นคนหลายคนคิดว่าในเมื่อเราไม่สงบอยู่แล้วมีแต่จิตเดินทางไปทั่วยังจะเอาจิตมาเดินทางอีกหรือคือต้องแบ่งประเภทว่าเดินทางมันมีสองทางทางหนึ่งทางเก่าทางเดินไปหาเขาทางใหม่นี่ทางเดินมาหาเราทางใหม่นี้เรายังไม่ได้อบรมเลยทางเก่านั้นทํามาเยอะจนเราเนี่ยก็รังเกียจอยู่แล้วว่ามันเป็นทุกข์ฉะนั้นเราจะตอบรวมกันเป็นประเด็นเดียวไม่ได้ เราต้องแยกตอบว่าเดินถึงเขาเนี่ยไม่เอาหรอกมันทุกข์อันนั้นก็ไม่ว่านะอันนั้นก็ถูกของการพูดนั่นแหละแต่ถ้าเดินถึงเราเนี่ยเรายังไม่ได้เดินเลยอันนี้กำลังรอเราอยู่ทำไมเราต้องเอาจิตเดินทางมาดูเราแล้วทำไมต้องเดินอยู่ในตัวเราว่าจิตของเรา หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตัวเราตั้งหัวถึงเท้าเนี่ยถ้าเราเอาจิตไปแปะที่หัวเนี่ยไปแมะอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่เห็นเท้าเราสิไม่เห็นส่วนล่างสิมัวแต่อยู่ผมอยู่นั่นอยู่หัวอยู่นั่นมันก็ไม่เห็นทั่วร่างกายฉะนั้นการเดินเนี่ยคือเดินทั่วร่างกาย เดินไปถึงหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวหัวถึงเท้าเดินอยู่แค่นี้เองเพราะร่างกายของเราก็ไม่ได้ใหญ่อะไรกว้างก็ศอกยาวก็วาหนาก็คืบให้เดินอยู่แค่นี้ถ้าเราไม่เดินมันก็จะไม่ทั่วถึงเหมือนเราเอาละใส่ไปในหม้อข้าวหม้อแกงเนี่ยเราไม่คนมันก็ไม่ทั่วเราต้องคนให้มันทั่วถึงแหละ ฉะนั้นทั้งว่าจิตมันต้องเดินทางอยู่ในตัวเราต้องเดินไปเดินมาเดินขึ้นลงบนลงล่างลงแนวขวางแนวตั้งแนวนอนดูให้มันทั่วถึงในร่างกายมันจะต้องเดินอ่ะจิตไปแมะอยู่ที่ไหนที่หนึ่งมันไม่ทั่วชื่อว่ายังไม่เดินก็เลยว่าเดินทางแต่ทีนี้ว่าการที่เราจิตเดินทางข้างนอกไปหาเขาเนี่ยโลกนี่มันกว้างกว้างชนิดว่าจิตโลดแล่นไปอย่างสบาย ไม่จนมุมเราจึงไล่มันไม่ทันจับมันไม่ได้ไล่ไม่ทันเพราะโลกนี้มันโลดแล่นเป็นกว้างขวางใหญ่มากโลกนี้กว้างพอที่จิตทุกคนเนี่ยโลดแล่นอยู่ในโลกนี้ถ้ามันประสานกันได้เหมือนได้พันกันในลุงตุงนางไปหมดนะความคิดเนี่ยนะเต็มโลกไปหมดโลกก็กว้างพอที่จะจิตมันจะโลดแล่นได้โลกส่วนกว้างเราจับจิตไม่อยู่หรอก เพราะว่าโลกมันกว้างพอเหมือนลิงในป่าเราจับลิงไม่ได้หรอกเพราะป่ามันกว้างทีนี้ถ้าเราเอาลิงเข้ากรงล่ะจับมันได้ไหมได้เพราะกรงมันแคบ
อันนี้ก็อุปมาเหมือนว่าจิตข้างนอกนั้นเหมือนลิงในป่าถ้าเราจับจิตมาอยู่ในตัวเราตั้งหัวเท้านี่เหมือนลิงในกรงฉะนั้นนักปฏิบัติจึงเข้าใจว่าเราจับลิงในกรงเนี่ยสุดท้ายลิงเจ็ดเสร็จเราแน่นอนแต่ถ้าเราปล่อยลิงออกจากกรงไปอยู่ในป่าเราเสร็จลิงนะไม่ใช่ลิงเราเสร็จเรานะ เรายอมแพ้ดังที่เคยแพ้มาแล้วนี่คือการลบแบบทำให้เขาเสียเปรียบเราได้เปรียบแต่ถ้าเราลบกันภายนอกเนี่ยถ้าเราลบลิงอยู่ในป่าเนี่ยเราเสียเปรียบอย่างเดียวไม่มีทางชนะลิงได้เลยแต่ถ้าเราลบลิงกันในกรงเนี่ยยังไงลิงก็หนีเราไม่รอดหรอกเราต้องชนะแน่นอน ฉะนั้นเราไม่เปิดสงครามการต่อสู้กิเลสนอกตัวเรานะเราจะไม่ปล่อยจิตไปสงทำสงครามกันข้างนอกยังไงเราแพ้หมดเลยไม่มีทางชนะได้เลยเพราะนั่นเป็นที่ชำนาญเขาแต่ไม่ชำนาญเราเลยส่วนตัวเราเนี่ยตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าเนี่ยเราอบรมจิตอยู่ในนี้เนี่ยนี่คือชำนาญเราแต่จิตไม่ชำนาญตรงนี้เลยจิตจะเสร็จเราแน่นะ เท่ากับว่างานครั้งนี้เนี่ยเราจะทำก็คือว่าเราจะต้องเอาจิตของเหล่านั้นท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวเท้านี้สู้กับโลกภายนอกใครจะชนะกว่ากันฉะนั้นสงครามเกิดขึ้นว่า ตอนนี้ไปจิตเราเนี่ยจะวิ่งออกนอกไม่ได้แล้วเราจะสกัดกั้นจิตเราไม่ให้คิดถึงใครในโลกแล้วจะเอาจิตดวงนั้นมาคิดอยู่ในตัวเราแล้วท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราแทนเราจะไม่นิ่งเหมือนเมื่อก่อนนิ่งเหมือนเมื่อก่อนก็นิ่งเฉยๆก็ไม่เห็นอะไรกันเราจะเอาจิตเดินทางตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเราให้เห็น อันนี้แหละจึงว่าเราจะเป็นจะต้องเอาจิตของเรามาท่องเที่ยวในตัวเรานะทีนี้สงครามก็เลยเกิดขึ้นว่าข้อปฏิบัติก็คือมรรคนี่เองหรือสติปัฏฐาน4นี่เองว่าเราจะต้องเอาจิตเราเนี่ยมาเห็นตัวเองให้ได้ด้วยอุบายใดอุบายหนึ่ง งานนี้ก็คือว่าเราจะต้องเห็นตัวเองแจ้งตอนนี้เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับตานอกนะตัวเราเนี่ยมืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นเลยไม่สงสัยหรือว่าเรานึกตัวเองไม่ออกก็นึกผู้อื่นไม่ออกด้วยสิแต่ทำไมผู้อื่นมันชัดไปหมดเลยแต่ทำไมเรามืดไปหมดเลยมันไม่ยุติธรรมเลยนะ ถ้าแจ้งเขาก็แจ้งเรามืดเราก็มืดเขาด้วยสิมันได้อย่างนี้ก็ยุติธรรมดีแต่ทำไมเขาเนี่ยแจ้งชัดหมดเลยไม่ว่ากลางคืนกลางวันก็ชัดหมดแต่เราทำไมมืดคำตอบก็ได้นิดเดียวว่าทำไมเป็นเช่นนั้นคำตอบก็ไม่ยากนะก็เพราะว่าการที่เราเห็นคนอื่นแจ้งเพราะเราเคยทำ ประจำจึงชำนาญแต่เวลาเห็นเราเนี่ยทำไมมืดไม่เห็นแจ้งเพราะเราไม่เคยทำจึงไม่ชำนาญนะถ้าอย่างนั้นเราก็เปลี่ยนขั้วสิว่าไอ้ที่ชำนาญน่ะต่อไปอย่าชำนาญเลยนะไอ้ไม่ชำนาญเนี่ยเราจะให้สร้างให้ชำนาญให้มาให้ได้ไอ้สิ่งที่เขาเห็นเราเห็นเขาเนี่ยปิดซะปิดภาพคนอื่นแล้วก็เปิดภาพตัวเองให้ได้
แสดงว่าธรรมชาตินี้เนี่ยที่บอกว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งเนี่ยแสดงว่าเราต้องเห็นตัวเองแจ้งเหมือนเห็นเขานั่นแหละได้ถ้ามีการอบรมขึ้นมาที่บอกว่าเห็นเมื่ออบรมแล้วก็จะเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยก็แจ้งแบบเดียวที่เราเห็นเขานั่นแหละเรานึกเห็นเขาแจ้งขนาดไหนขนาดนั้นแหละที่มาแจ้งในเรา เท่ากันแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้อบรมมันก็มืดอย่างนี้แหละสำหรับพระริยเจ้าทั้งหลายท่านแจ้งแล้วก็คือแจ้งเหมือนที่เราเห็นเขาสมมติว่าคนนี้อบรมไปแล้วเนี่ยเห็นแจ้งตัวเองขนาดนั้นแล้วต่อไปนึกถึงเขาไม่ออกนะมืดหมดเลยในโลกนี้เรานึกถึงใครไม่ได้นอกจากเราคนเดียวนะเพราะว่าธรรมชาติมันพลิกด้านแล้ว พลิกด้านเลยในโลกนี้เนี่ยทุกวันนี้ที่เรายังไม่อบรมนะวันหนึ่งเนี่ยเรานึกถึงใครต่อใครแจ้งหมดยกเว้นเราคนเดียวที่มืดอันนี้คือปุถุชนเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่กิเลสถึงได้เกิดมากมายไงต่อไปถ้าเราอบรมอริยมรรคนี่นะเราจะเปลี่ยนขั้ว จากที่เห็นแจ้งเขาเนี่ยปิดให้มืดเลยแล้วก็จะเปิดเราให้แจ้งออกมาเมื่อเราอบรมได้สำเร็จวันๆเห็นตัวเราคนเดียวแจ้งที่สุดในโลกส่วนคนอื่นนึกไม่ออกสักคนเลยโอ้ดีเหมือนกันเนาะพระริยเจ้าเป็นแบบนี้หมดเลยนะพระริยเจ้าเป็นแบบนี้หมดในโลกนี้พระริยเจ้าไม่เห็นใครเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวสว่างสวัยไปหมดเลย นั่นคือรู้แจ้งแสดงว่าธรรมชาติรู้แจ้งเห็นแจ้งเนี่ยมีทุกคนอยู่แล้วแต่มันเกิดผิดที่ไม่ใช่ว่าใครคนหนึ่งไม่มีแสดงว่าใครเห็นคนอื่นนึกแล้วเห็นแจ้งเนี่ยคนนั้นมีธรรมชาตินี้อยู่แล้วเปลี่ยนที่ซะมันเกิดผิดที่นี่คือภารกิจที่เราจะต้องทำ นักกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่แค่ทำสมาธิอย่างที่เราทำแล้วนี่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่พุทธเจ้าแสวงหาพุทธเจ้ามีสมาธิมาหลายชาติตรงนี้เท่านั้นที่พุทธเจ้ายังไม่ได้ทำเมื่อทำแล้วท่านก็ตรัสรู้เลยนะเมื่อทำแล้วการตรัสรู้ก็เกิดขึ้นแสดงว่าทุกคนมีธรรมชาติเห็นแจ้งอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วแต่มันไปแจ้งคนอื่นสมมติว่าผู้หญิงนึกถึงผู้ชาย เอาภาพผู้ชายมาตั้งไว้ตลอดเวลาหรือผู้ชายตั้งภาพผู้หญิงไว้อะไรจะเกิดขึ้นกามราคะเกิดขึ้นแน่นอนแสดงว่าภาพนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดราคะเกิดแข่งกามถ้า เราตั้งภาพคนใดคนหนึ่งที่เราไม่ถูกใจไม่ว่าผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีที่เราโกรธกันหรือมีเรื่องกันเวลาภาพเขาขึ้นมาปุ๊บใจของเรานี่วึดขึ้นเลยนะไม่พอใจเลยนะแสดงว่าภาพใดเป็นที่รักเราก็จะรักภาพนั้นราคะก็จะต้องเกิดจากเราภาพใดที่ไปตั้งแห่งความชังความโกรธภาพนั้นก็คือโทสะถ้าภาพนั้น ไม่รักไม่ชังเป็นภาพเรื่อยๆเปื่อยๆภาพนั้นก็เป็นโมหะแปลว่าหลงไหลไปตามกระแสของโลกสามภาพสามประเภทเท่านั้นเองภาพเราทั้งวันเนี่ยไม่รู้กี่ภาพกี่ภาพก็ดีมีสามประเภทหนึ่งภาพรักราคะก็เกิดสองภาพชังโทสะก็จะเกิดสามภาพหลง ไปตามอารมณ์ต่างๆไม่รักไม่ชังโมหะก็จะเกิดแสดงว่าวันๆหนึ่งเรามีสามประเภทราคะโทสะโมหะถึงได้เกิดแก่เราทุกคนเราเข้าใจไหมว่ากิเลสนี้เกิดจากภาพคนอื่นทั้งนั้นสมมติว่าหญิงตั้งภาพชายไว้ชายตั้งภาพหญิงไว้กามราคะก็กุ้มลุมการนึกถึงเขาครั้งแรกนั้น ด้วยสัญชาตญาณของตัวเองที่ผลักดันให้นึกอะไรเป็นสัญชาตญาณของเราให้นึกถึงเขา
กิเลสที่เราสะสมลงมาในหลายภพหลายชาติอยู่ในใจของเราเป็นคลังแห่งกิเลสเขาเรียกว่ากามธาตุแล้วก็ผลักดันกามธาตุตัวนั้นน่ะคือธาตุของกามที่ติดจิตมาผลักดันให้เราได้คิดถึงคนนั้นเมื่อกามธาตุนี้ผลักดันให้เราคิดเราจึงคิดถึงเพศตรงข้าม การคิดครั้งแรกของเพศตรงข้ามที่ภาพเขาปรากฏเขาเรียกว่านิมิตนะนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแสดงว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเวลาคิดครั้งแรกภาพเขาปรากฏเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตต่อมาเมื่อปรากฏแล้วเนี่ยเราก็ไม่สลัดภาพนั้นทิ้งตั้งภาพนั้นต่อไปขยายให้เป็นเรื่องราวขึ้นมาว่าเขาอย่างโน้นเขาอย่างนี้น่ารักอย่างนั้นหล่ออย่างนี้สวยอย่างนั้นก็แล้วแต่ แล้วแต่คนนั้นจะแจกแจงแยกแยะให้ขยายความเป็นเรื่องเป็นราวการปรากฏของภาพครั้งแรกเขาเรียกนิมิตการขยายความให้เป็นเรื่องเป็นราวปีกย่อยขยายความนั้นเป็นเรื่องเป็นเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะอนุแปลว่าพยัญชนะแปลว่าปีกย่อยขยายความกามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามในใจคนนั้น เผาไหม้แล้วก็ลุ่มร้อนร้อนข้อร้อนก็ต้องไปแสวงหาคนที่คิดนั้นการประพฤติทางกายวาจาใจก็เกิดขึ้นเพราะใจไปก่อนกายวาจาก็อยากจะตามทำให้เกิดการทุจริตสามก็ตามมาทุจริตสามก็คือการประพฤติไม่ชอบทางกายวาจาใจว่าเราอยากได้คนเนี้ยจะผิดจะถูกข้าไม่สนข้าจะเอาอ่ะการประพฤติชั่วก็ตามมา ทำให้เราทำชั่วอีกแล้วนะเขาจะมีเจ้าของไม่มีข้าไม่รู้ข้าต้องการข้าจะเอาอ่ะข้าชอบมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทำชั่วโดยที่เป็นภาวะจำยอมเพราะกิเลสผลักใสให้ทำไปเราก็เลยอยากจะไปตามนั้นจนลังไม่อยู่ว่าศีลธรรมเราก็ไม่มีมันก็ไม่ถูกใจเรานะเพราะว่าเราตามใจไม่ได้ตามธรรมนี่ก็เลยห้ามไม่อยู่ การประพฤติไม่ชอบก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเขาเรียกว่าทุจริตสามก็ตามมามันเป็นการบีบคั้นภายในให้เราคิดเพราะเราพกพากิเลสที่มาตลอดแต่บัดนี้เนี่ยทางเส้นนี้เนี่ยเราจะปิดซะนะเราจะไม่เอาเพราะเราเดินทางมานานรู้สึกมันทุกข์มากบีบคั้นใจเรามากเอาอย่างนี้ต่อนี้ไปเปลี่ยนแผนใหม่ หญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเราไม่คิดแล้วเราคิดไปเยอะพาให้เราทำไปตามกระแสโลกมามากตอนนี้เนี่ยหญิงให้คิดถึงหญิงนั่นแหละชายให้คิดถึงชายนั่นแหละให้คิดถึงตัวเองเท่านั้นดูที่กิเลสมันจะเกิดไหมนี่คือทางเส้นใหม่ที่กำลังจะทำเราจะคิดถึงตัวเองสู้ความคิดทั้งมวลในโลก ที่เราคิดถึงคนอื่นนั้นให้สลายตัวไปในที่สุดนั่นคือชัยชนะแสดงว่าทางเส้นนี้เราเห็นทางว่าชัยชนะอยู่ตรงนั้นฉะนั้นขบวนการของการอบรมจึงเกิดขึ้นการอบรมอย่างนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4ก็เรียกมรรคก็เรียกเขาทำกันยังไงเมื่อได้ข้อสรุปอย่างนี้อย่างอธิบายมาตามลำดับนั้นว่าต่อนี้ไปคิดถึงเขาไม่เอา ต้องคิดถึงเราดีกว่าพอคิดถึงเขากิเลสก็กุ้มรุมเรากิจเราแต่ไปอยู่กับเขาเขาก็ประทุษร้ายจิตเราทั้งวันทั้งคืนจิตเราอยู่กับเราสิเราจะได้ปลอดภัยไม่ลุ่มร้อนและไม่แสวงหาทางที่นี้ก็เลยเกิดขึ้นแต่นักปฏิบัติต้องสู้กับใจตัวเองตรงที่ว่าเราเคยชินอย่างนั้นแต่เราจะมาอย่างนี้จิตมันไม่ยอมง่าย เหมือนจับปลาโยนขึ้นบกยังไงมันก็แถลงน้ำนั่นแหละมันจะไม่ไปทางอื่นเลยธรรมชาติของจิตเราดึงจิตมามันก็จะไปหาเขาอยู่ดีเนี่ยเราต้องสู้หน่อยใจแข็งหน่อยอดทนหน่อยเราคิดว่าการอดทนครั้งนี้เนี่ยเราจะหวังได้ดีข้างหน้าวันหนึ่งเราคงจะได้ดีถ้าเราไม่ใจแข็งมัวแต่ใจอ่อนเราสู้งานนี้ไม่ได้ การสู้ทั้งหมดขบวนการของการสู้หรือการฝืนนั้นเขาเรียกว่าตบะ
หรือบารมีตบะไม่ใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างกิเลสเราได้ฉะนั้นตบะของเราต้องมีการสู้ต้องมีขึ้นนี่คือการทำสงครามกับตัวเองพุทธเจ้าท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าที่ท่านเป็นพุทธเจ้าได้ก็พุทธเจ้าก็มาจากคนอย่างเรานี่แหละกิเลสหนานี่แหละแต่ท่านอาศัย ทำสองอย่างที่ท่านสามารถจะลุล่วงการเป็นพุทธเจ้าหรือตรัสรู้สนากิเลสได้ท่านบอกว่าทำสองอย่างที่ท่านบรรลุท่านที่เข้าถึงการเข้าถึงธรรมก็คือธรรมะกับสัญญมะธรรมะคืออะไรธรรมะคือการข่มใจนะข่มใจ ข่มใจอะไรข่มใจจิตที่เราเคยชินกับอย่างนั้นแต่เราข่มไม่ให้มันเคยไม่ให้มันไปมันสุดยอดของการข่มใจตัวเองเนี่ยจะไปสู่การสำเร็จในการกระทำสองสัญญมะแปลว่าการสำรวมสำรวมกายใจของเราเนี่ยไม่ให้ไปสู่อำนาจนั้นเห็นว่าตรงนี้มันผิดก็สำรวมไว้อย่าไปข่มใจด้วยสำรวมด้วยสำรวมอยู่ใน ศีลในข้อวัดปฏิบัติของเราอยู่เสมออย่าให้รู้อำนาจเหล่านั้นกัดฟันหน่อยสู้ไปเชื่อเหลือเกินมากแล้วมันจะเบาบางการกัดฟันก็น้อยลงต่อไปจะไม่ต้องกัดฟันเลยสบายๆเราเชื่อเหลือเกินว่าใหม่ๆเนี่ยทุกคนมีแรงกดดันของเก่าของเรานะมันแรงมากเราจะต้องต้านทานกระแสนี้ให้อยู่ ด้วยการมีข้อการข่มตนนี่เองการข่มตนเรียกว่าธรรมะและก็สัญญมะคือสำรวมอยู่ในข้อวัดปฏิบัติเช่นว่าสำรวมในศีลของเราเมื่อก่อนเนี่ยผิดศีลผิดธรรมเอาทั้งหมดแหละแต่ตอนนี้ต้องไม่เอาอย่างเงี้ยสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้จิตลั่วไหลอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าการสำรวมเท่านั้นเลยเขาเรียกว่าศีลสังวรสำรวมในศีลอินทรีย์สังวรสำรวมในหูตาอย่าให้ลั่วไหล เมื่อเราได้ข้อสรุปอย่างนี้เอาละเราจะเปิดสงครามกันแล้วล่ะตอนนี้ไปสมาธิที่เราทำนั้นเอาไว้ก่อนเพราะทำมาแล้วหลายปีได้แค่นั้นแหละไม่ได้อะไรมากกว่านั้นนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองคือจิตที่เราออกไปคิดถึงใครก็เอาไว้ก่อนอย่าให้ไปเท่ากับว่านอกที่จะไปคิดถึงใครก็ไม่ไปในก็ไม่เข้า นอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตไปอยู่มาที่ตัวเรามาอยู่กับตัวเราจําไว้เลยว่านอกไม่ให้ไปในไม่ให้เข้าเอาจิตมาดูตัวเราแล้วจะอบรมมรรคได้แสดงว่าเมื่อก่อนจิตออกไปก็เลยร่างกายไงก็นอกก็ไม่ต้องไปแล้วนี่เลยร่างกายไปอีกละในก็เข้าไปก็เลยเข้าข้างในก็ไม่เห็นกายอยู่ดีมันก็เลยว่า นอกไม่ไปในไม่เข้าเพราะเข้าไปก็ดีออกไปก็ดีมันเลยตัวเองหมดเลยเป็นที่มาของการเลยหรือในกรณีที่คนเข้าสมาธิมาก็ต้องรอให้ออกก่อนถึงจะทำตรงนี้ได้จะไม่สามารถจะทำในสมาธิได้เลยนะฉะนั้นต้องรอให้จิตออกมาคิดได้ก่อนค่อยทำระหว่างที่คิดไม่ได้ทำไม่ได้เลยเพราะงานนี้ต้องอาศัยความคิด ฉะนั้นทำได้สองแบบก็คือหนึ่งคนที่ทำสมาธิมาแล้วก็ต้องรอจิตออกมาแล้วก็ค่อยอบรมสองก็คือคนที่ไม่มีสมาธิหรือคนทำสมาธิไม่เกิดหรือเกิดแล้วมันหายก็ต้องอบรมไปเลยก็ได้เหมือนกันมีค่าเท่ากันถ้าอย่างนั้นคนสองคนนี้ทำแล้วทำเนี่ยจะทำยังไงก็คือว่าเอาละนอกไปไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเราแล้วดูยังไงล่ะดูกี่มากน้อยเวลาเท่าไหร่ ดูอย่างไรดูตัวเราเนี่ยทุกคนดูทั้งแรกไม่เห็นเลยมืดตึ๊บจะมีวิธียังไงให้เห็นก็ต้องมีการทำการอบรมให้ได้ว่ามืดนี่แหละเราจะทำยังไงให้มันแจ้งออกมาก็ต้องมีกรรมวิธีตามลำดับลำดับแรกก็คือว่าการที่เราจะนึกถึงตัวเองไม่เห็นเนี่ยมันไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ยเราจะให้เห็นแล้วมันมืดเนี่ยจะมาให้มันแจ้งออกมา พุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรสอนว่า
เราเคยเห็นคนอื่นไหมคนแก่คนเจ็บคนตายหรือเห็นสรีระมนุษย์ว่าตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงสามวันเป็นไงหรือเราเห็นสรีระมนุษย์ที่ถูกชำแหละว่าตับไตไส้พุงมนุษย์อยู่ตรงไหนอาการ32เป็นอย่างไรเราเคยเห็นอุบัติเหตุไหมว่ามนุษย์เนี่ยถูกอุบัติเหตุแล้วมันมีอะไรมีจำได้ไหมจำได้ เราเห็นคนอื่นอย่างไรจำไว้ทีนี้เราเอาตัวอย่างนั้นเนี่ยมานึกถึงตัวเองว่าเราเป็นอย่างนั้นคือเรื่องนี้เนี่ยเราจะมองตัวเองตรงๆเนี่ยมันเห็นไม่ได้ก็เลยว่าอาศัยอุบายจากคนอื่นคันจะเอาคนอื่นมานึกท่านก็ห้ามนึกอยู่แล้ว เพราะก็จะเป็นคนอื่นอยู่ดีก็จะเป็นทางเก่าอีกแล้วเราจะต้องนึกถึงตัวเราแต่อุบายเขาเท่านั้นเองเอาแค่อุบายมาเป้าหมายงานการทำครั้งนี้เนี่ยเราต้องการทำที่ตัวเองทำเราต้องการเห็นตัวเองไม่ต้องการเห็นผู้อื่นแต่ยืมอุบายเขาหรือคนอื่นมาได้ สมมติว่าเราไปเห็นคนตายกำลังขึ้นอืดอยู่จมน้ำบ้างตายไฟไหม้บ้างอุบัติเหตุบ้างหรือคนเราตายขึ้นอืดบ้างจำได้แล้วก็นึกตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนศพนั้นเราไม่ต้องเอาศพมานึกดีไม่ดีเราก็จะกลัวด้วยแล้วผิดเป้าหมายด้วยว่าเราไม่ต้องการเห็นศพไม่ต้องการเห็นคนอื่นเราต้องการเห็นตัวเองแต่เอาอุบายเข้ามาเอาแค่อุบาย อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นการเริ่มแรกของการทำฉะนั้นเราจะต้องเห็นตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะบ้างเป็นร่างสดๆบ้างทั้งภายนอกภายในก็คือพิจารณาภายกายภายนอกภายในให้เอาตัวอย่างจากคนอื่นมาแล้วก็นึกตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้สัญญา ซึ่งคำว่าสัญญาเนี่ยพุทธเจ้ากล่าวไว้ในพระไตรปิฎกมากมายไม่ใช่ว่าไม่มีก็เป็นเครื่องรองรับอยู่แล้วว่าสัญญาสิบประการก็มีมากกว่านั้นก็มีอสุภสัญญามรณสัญญาอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาสัญญาแปลว่าสิ่งที่จำได้หมายรู้ว่าเราเคยเห็นคนอื่นตายยังไงมียังไงให้เอาความจำเหล่านั้นสัญญาแปลว่าความจำนะมานึกถึงตัวเองว่าเป็นอย่างนั้น อย่างนี้แหละเมื่อเราทำได้อย่างนี้เนี่ยเราก็นึกถึงตัวเองแต่อาศัยอุบายจากคนอื่นเราจะไม่กลัวเพราะกลัวยังไงก็เป็นตัวเองอยู่ดีเออนี่ทำได้นะเราก็สมมติตัวเองเนี่ยว่าตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงสามวันเป็นไงขึ้นอืดขึ้นพองเป็นยังไงนึกไปตามนั้นหลายคนก็บอกว่าทำไมเราต้องนึกในแง่นั้น นึกดีๆไม่ได้หรือทำไมต้องนึกขึ้นอืดขึ้นพองขึ้นคนตมคนตายหรือว่าอสุภะอสุภังอย่างนั้นมันนึกดีๆสวยๆงามๆไม่ได้หรือคำตอบก็บอกว่าคือคำตอบก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีความรักในตัวเราอยู่แล้วถ้าเรานึกในแง่นั้นเนี่ย มันก็รักใหญ่ขึ้นรักขึ้นมามากๆกว่าเดิมสิเราทุกคนรักตัวเองอยู่แล้วถ้าเรามานึกถึงสวยถึงงามอยู่มันก็เพิ่มความรักเข้าไปอีกมันจะเป็นการออกได้อย่างไรนะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องนึกถึงขึ้นอืดขึ้นพองนึกถึงความปฏิกูลนึกถึงอสุภะอยู่เสมอเพื่อเป็นการลบล้างกันในเมื่อเขารัก แล้วก็นึกถึงความเบื่อนึกไปทางแง่ถึงว่ามันไม่น่ารักนั่นเองเพื่อจะล้างกันให้มันไปอีกทางหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็เป็นการเบี่ยงเบนความจริงสิไม่ตรงกับความจริงที่เมื่อเรารักตัวเองนั้นมันถูกอยู่แล้วแต่เรามาเบื่อเนี่ยมันก็ว่ามันเป็นการบิดเบือนหรือเปล่าคนอาจจะแย้งมาได้ว่า ความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้บิดเบือนแสดงว่าคนที่รักตัวเองนั้นนั่นคือบิดเบือนอยู่แล้ว
มาก่อนแล้วแต่คนที่เบื่อนี่ต่างหากนี่คือตรงไปตรงมาไม่ใช่เป็นการบิดเบือนแสดงว่าทุกคนมีจุดยืนว่าทุกคนเคยรักตัวเองมานานนานนมแล้วมาก่อนแล้วนั่นเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดที่เราผิดแล้วก็ดูเป็นถูกไปซะอีกว่าทุกคนที่รักตัวเองเนี่ยเป็นความผิดพลาดมาตลอดแสดงว่าเราไม่มีไม่รักไม่น่ารักตัวเองเลยอ้าวตัวเองไม่รักตัวเองแล้วตัวเองจะรักคนอื่นมันเป็นคนยังไงเนี่ยจะเป็นคนดีหรือตัวเองไม่รักตัวเองแล้วตัวเองจะไปรักอะไรเราก็พูดไปตามภาษาโลกนะอย่างนั้นน่ะคือก็ถูกประจามโลกเนี่ยตัวเองก็ต้องรักตัวเองน่ะแต่ความรักนั้นรู้ไหมว่าเราผิดพลาดเราไม่ถูกเราถือว่าการรักตัวเองนั้นเป็นความผิดในทางธรรมถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าตัวเองไม่รักตัวเองเป็นทางผิดแล้วเรื่องนี้จะกระจ่างได้อย่างไรเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้จะยุติได้คือต้องให้จิตไปเห็นเดี๋ยวมันจะรู้ว่าผิดหรือถูกกันแน่เอาเป็นว่าจิตต้องเห็นก่อนงานนี้เราถึงจะได้ข้อสรุปออกมาว่าเรารักตัวเองมันถูกหรือมันผิดตอนนี้อย่าเถียงกันมากทำตามคำสอนพระเจ้าไปก่อนเดี๋ยวถ้าเห็นจะมีคำตอบขึ้นมาเองแสดงว่าคำตอบตรงนี้จะเป็นตัวเองเป็นผู้ตอบตัวเองถ้าเราให้คนอื่นตอบมันก็เถียงคนอื่นอยู่ดีเพราะความไม่รู้ไม่เห็นนั้นมันยังมีความตัวตนมันยังเหนียวแน่นอยู่เราก็ยกไว้ก่อนเอาเป็นว่างานนี้ทำตามคำสอนพระเจ้าก่อนว่าให้เห็นตัวเองเป็นซากศพไปก่อนเดี๋ยวเราจะมีคำตอบที่แท้จริงออกมาทีหลังตอนนี้อย่าพึ่งเถียงแล้วก็อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งวางการกระทำให้กระทำไปก่อนสิ่งใดๆบางอย่างเนี่ยเราจะตอบทันทีตอนนั้นไม่ได้เราจะต้องรอการเวลาเหมือนกันบางอย่างตอบทันทีได้บางอย่างจะต้องรอการเวลาจะให้คำตอบเราเราก็ต้องรอก่อนอุปมาเหมือนว่ามีคนเอาก้าไม้ให้เรามาก้าหนึ่งนะบอกว่าคุณต้องเอาก้าไม้นี่ไปปลูกนะแล้วโตขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้กินลูกมันแล้วลูกมันอร่อยนะไอ้คนนั้นก็รับก้าไปแล้วก็ถามว่ามันเป็นลูกยังไงน่ะมันอร่อยยังไงอ่ะไอ้คนนั้นก็บอกเอออร่อยก็แล้วกันเนี่ยมันลูกยังไงก็คุณต้องรอเวลาหน่อยอย่างนั้นคุณสงสัยก็เก็บความสงสัยไว้แล้วคุณเอาไปปลูกก่อนเดี๋ยววันหนึ่งความสงสัยนั้นจะตอบในตัวคุณเองสายก็ให้สงสัยแต่เราก็ต้องทำไปด้วยนะเราก็ต้องนั้นต้นไม้นั้นไปปลูกก่อนถ้าคนนั้นจะตอบเสียหมดตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ขายความสงสัยอร่อยยังไงอ่ะมันเหมือนลูกอะไรล่ะมันสีอะไรมันก็พูดอยู่นั่นแหละไม่จบเพราะคนยังไม่เห็นแต่ยังไม่ได้กระทำฉะนั้นบางอย่างการกระทำเราต้องรอคำตอบหน่อยถ้าคนนั้นเอาก้าไม้ไปปลูกไปแล้วก็ทำตามถึงเวลาก็เออลูกเป็นอย่างนี้เนาะมันเป็นอย่างนี้อ้อเอาลูกมาทานดูที่มันอร่อยยังไงทุกอย่างก็จะจบด้วยตัวของเขาเองอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราทุกคนเนี่ยเรารักตัวเองนั่นแหละมันถูกหรือมันผิดเราเอาไว้ก่อนขอให้เห็นตัวเองก่อนเดี๋ยวมันจะมีคำตอบออกมาถ้าเราจะมาเถียงกันตอบเรื่องตอนนี้เนี่ยใครก็จะเถียงกันแบบไม่สามารถจะเชื่อใครแล้วสุดท้ายก็จะพังพินาศเอาเพราะว่าจะไม่มีการศรัทธาที่จะทำลงไปคำตอบนั้นไม่สามารถจะตอบตัวนี้ได้เลยเพราะทุกคนก็คิดว่าถ้าตัวเองเกิดมาในโลกถ้าตัวเองไม่รักตัวเองแล้วตัวเองจะรักอะไรเขาก็จะคิดอย่างนี้ถ้าคนไม่รักตัวเองก็คือคนโง่ก็จะอาจจะพูดอย่างนั้นได้แต่โง่หรือไม่โง่เอาไว้รอเวลานั้นเดี๋ยวเราจะรู้ขอทำตามก่อนเพราะเรายังไม่รู้เห็นจะเอาประเมินด้วยความพูดหรือการเข้าใจของเราไม่ได้ไม่ได้นะฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องเห็นตัวเองเป็นลักษณะอย่างนี้ก่อนจะถูกจะผิดเดี๋ยวเราจะมีคำตอบของเราเองใครจะตอบให้แก่เราก็ไม่สาแก่ใจเราจะต้องตอบตัวเองมันถึงจะสาใจมันถึงจะยินยอมได้เพราะเราเห็นกับตานั่นแหละคือคำตอบที่ดีที่สุด
เมื่อเป็นอย่างนี้ทุกคนต้องเห็นตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะคำว่าอสุภะนี้แปลว่าไม่งามอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามไม่งามไม่งามแบบร่างสดๆก็ได้ไม่งามแบบร่างอสุภะหรือร่างเน่าๆก็ได้แล้วแต่เราจะทำฉะนั้นทางเส้นนี้จึงเป็นการที่เราต้องอบรมทุกคนต้องไปทางเส้นนี้ สงครามในที่นี้ก็คือว่าระหว่างจิตหนึ่งจะไปคิดถึงเขาเราจะปิดก่อนระหว่างจิตหนึ่งจะคิดถึงเราเราต้องเปิดให้ได้เอาเป็นว่าวันหนึ่งเราจะต้องเห็นตัวเองเนี่ยเป็นซากศพเคลื่อนที่นะสมมติตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่สมัยก่อนไม่มีศพไม่สมัยก่อนไม่มีหนังสือสมัยนี้มีหนังสือให้ดูนะก็ไปดูศพที่ป่าช้าสมัยนี้ไม่มีในป่าช้าก็ดูหนังสือดูที่เราเคยเห็นอะไรก็ได้ เมื่อเราอบรมอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันเอาละเราจะต้องอบรมละให้เห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่ตลอดกลางคืนด้วยกลางวันด้วยทำไมต้องทำทั้งกลางคืนกลางวันเพราะว่ามันไม่ได้ว่างเลยนี่ว่ากลางวันมันจะหยุดคิดกลางคืนมันจะหยุดก่อนหรือจะไปจะอยู่เข้าไปทั้งกลางวันกลางคืนเราก็มีโอกาสทำทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละไป จิตมันไม่ได้หยุดเลยกลางวันก็ไปกลางคืนก็ฝันเราก็ต้องมีโอกาสปิดให้หมดทั้งกลางวันกลางคืนเพราะไม่งั้นการเจริญไม่ได้นะเท่ากับว่ากลางวันชั้นใดกลางคืนฉันนั้นเบื้องบนเบื้องล่างก็คือหัวเท้าเราจะท่องเที่ยวอยู่แค่นี้แล้วน้อมนึกไปถึงอุบายต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยเห็นร่างกายเราด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งให้ได้ตั้งอุบายนั้นไว้เสมอเห็นตัวเองเป็นซากศพ ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วอย่านั่งอย่างเดียวเพราะคนนั่งอย่างเดียวตายแน่คงจะนั่งไม่ไหวหรอกทั้งกลางวันกลางคืนก็ต้องทำไปทั้งละเอียบทุกเอียบทเลยนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ให้ทำไปแต่อย่าเอียบทนอนเนี่ยเอาไว้สุดท้ายนะมันควรจะหลับนะหลับก็หลับแล้วก็คุมไปอีกจนกว่าจะหลับยิ่งสะดุ้งตื่นมันก็ทำต่ออย่าให้จิตรั่วไหลมาก เพราะไม่งั้นการเจริญของเราจะไม่มีเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตของเราก็ผูกฟูมฟักนะฟูมฟักอยู่ในตัวเราตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันทั้งกลางคืนกลางวันเห็นตัวเองเป็นสร้างศพแล้วก็ตัดภาพทุกอย่างแล้วความเพียรที่ประจำวันนั้นให้ทำอยู่สี่อย่างสี่อย่างก็คือว่าเราหนึ่งเราสองเขาสอง เขาเรียกว่าสัมมประธานสี่สี่อย่างยังไงเราสองหมายถึงว่าหนึ่งเพียรสร้างความเห็นของเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาเขาเรียกว่าภาวนาประธานเพราะเรานั้นเป็นกุศลเพียรสร้างด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งรักษาอุบายนั้นไว้เสมอ เขาจะเห็นตัวเองได้อุบายใดให้สร้างด้วยอุบายนั้นการนำอุบายมาต่างๆมาพิจารณาตัวเรานั้นเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการแปลว่าอุบายอันแยบขายที่เราจะน้อมนำตัวเราให้มาประพฤติปฏิบัติด้วยอุบายเหล่านั้นสองการที่เราเห็นตัวเองด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งไว้แล้วเนี่ยเราต้องรักษาอุบายนั้นไว้เสมออย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่ แปลว่าเราทำสองอย่างก็คือหนึ่งเพียรสร้างสองเพียรรักษาเราต้องรักษาไว้อย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่เรากะว่าจิตเราต้องอยู่กับเราเมื่อเราเห็นตัวเองบ้างแล้วให้เราอยู่ตรงนั้นเลยให้อาศัยเป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลา เพราะในโลกนี้เนี่ยเราจะไม่อยู่กับเขาแล้วต้องอยู่กับเราอย่างเดียวจิตจึงว่าเพียรสร้างมาแล้วเนี่ยต้องเพียรรักษาไว้ด้วยอย่าให้หายแสดงว่าตัวเรานั้นสองประการเพียรสร้างกับเพียรรักษาส่วนจิตเนี่ยแวบไปคิดถึงคนอื่นตามที่นิสัยที่เคยชินเพียรปหานะซะ ปหานะแปลว่าปหานเสียหรือแปลเป็นไทยว่าฆ่าเสียทำลายเสีย
เวลาจิตเนี่ยหญิงคิดถึงชายปุ๊บตัดภาพผู้ชายทิ้งเลยผู้ชายคิดถึงผู้หญิงตัดภาพผู้หญิงทิ้งทันทีเลยเขาเรียกว่าปหานะเสียฆ่าเสียเพราะถ้าปล่อยให้คิดก็จะเกิดกิเลสแบบเก่าอีกแล้วเราจะไม่ให้เกิดฝืนใจหน่อยอย่าตามใจเพราะตามมาเยอะแล้วนะนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่า เวลาภาพใครต่อใครขึ้นมาเราตัดทิ้งอย่างเดียวเลยตั้งไว้ไม่ได้เพราะเราเคยตั้งมาแล้วกิเลสกุ้มลุมเราก็เพราะตั้งนะภาพนั้นเนี่ยที่บอกว่าเป็นนิมิตบ้างเป็นอนุพยัญชนะบ้างนะทำให้เราเนี่ยกุ้มลุมด้วยกิเลสก็คือภาพคนอื่นทำให้เราเกิดกิเลสแต่เป็นไปไม่ได้หรอกว่าภาพเราแล้วราคะก็จะเกิดโมหะโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดเป็นไปไม่ได้เลย นะเป็นไปได้จากภาพเขาเท่านั้นเองภาพเราจะไม่เป็นมีหนำซ้ำภาพเรานั้นจะเป็นความดับซะด้วยซ้ำเราจะดับทุกข์ไงนะอันนี้ถือว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราสู้ภาพด้วยภาพสู้ภาพเขาด้วยภาพเราภาพเรากำลังเริ่มต่อแตะกำลังสร้างภาพเขาในชัดเจนเด่นดวงมานาน เราต้องสู้อดทนหน่อยต่อเมื่อใดภาพเรานี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวันนั้นเราจะชนะได้ต่อไปภาพอื่นๆก็จะไม่รบกวนจิตใจเราอีกต่อไปนั่นคือการชัยชนะที่รอเราอยู่ฉะนั้นนักปฏิบัติจึงเข้าใจว่าต่อนี้ไปจิตของเราจะไม่ตั้งภาพใครไว้ในใจเราเราจะตั้งภาพเราเท่านั้นนะตั้งภาพเราเท่านั้น ไว้ในใจเราเราจะไม่ตั้งภาพใครแล้วเอาภาพเราเนี่ยสู้พุกภาพในโลกให้สลายไปให้ได้จิตเรามีดวงเดียวถ้าเกิดภาพเราภาพเขาก็ตกไปถ้าเกิดภาพเขาภาพเราก็ตกไปเหมือนกันฉะนั้นอย่าให้ภาพเราตกภาพเราต้องอยู่ตกมาหลายชาติแล้วเราจะยอมไม่ได้เราจะต้องตั้งภาพเราไว้ ถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าในโลกนี้เนี่ยภาพเขาไม่เอาภาพเราดีกว่าเป็นทางเส้นใหม่ที่เราจะต้องดำเนินให้เป็นไปถึงที่สุดต่อไปให้ภาพเรานะของโลกของหัวใจเราเราก็จะชนะทุกอย่างกิเลสของเราก็จะมาลายหายสิ้นไปในที่สุดอันนี้คือแผนที่เราวางไว้นะฉะนั้นนักปฏิบัติการทำอย่างนี้เขาเรียกว่ามรรคหรือสติปัฏฐาน4อันเดียวกัน ซึ่งในวงการกรรมฐานไม่ค่อยมีใครรู้จักสมัยพุทธกาลทำมาแล้วและการทำอย่างนี้เองจะนำไปสู่โพธิปักขยธรรม7หมวดอย่างที่กล่าวไว้แล้วเมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยการรู้แจ้งของเราก็จะปรากฏขึ้นเรื่อยๆเป็นขบวนการของโพธิปักขยธรรม37ประการแน่นอน37ประการจะเกิดขึ้นเองถ้าเราเห็นตัวเองเท่านั้นเอง นะซึ่งเราดูไม่ยากไม่มากมายอะไรก็คือยากอยู่นะไม่ใช่ไม่ยากแต่ว่าทำได้อยู่ก็คือเห็นตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นเองดูเหมือนรวบรัดไปแล้วเหมือนว่าทุกอย่างมันรวบรัดมาอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเราคิดมา37เนี่ยโอ้โหเราคงทำไม่ไหวแต่ความจริงทำไหวนะแต่เราไม่เข้าใจถ้าเข้าใจก็คือเห็นตัวเองอย่างเดียวเดี๋ยวก็เป็น37ประการเองเหมือนเราทานข้าวไปจานเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวก็ไปเลี้ยง32เอง 32ประการอยู่แล้วนั้นเหมือนอย่างนั้นนะมันก็แค่ทานข้าวจานเดียวเท่านั้นเองเราทำสติปัฏฐาน4แล้วก็เห็นกายอย่างเดียวนี่เองเดี๋ยวมันเป็น37ประการเลยแม้แต่40ก็เป็นว่างั้นเถอะนะจะบัญญัติมา40ก็เป็นหมดเลยนะเป็นหมดทำที่เดียวจบเลยไม่ต้องทำบทอื่นอันนี้เป็นเรื่องของการทำที่สุดของทุกทีนี้เมื่อเราทำอย่างนั้นกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำ ทำเขาเนี่ย2 อย่างเรา2 อย่างก็คือเราในเพียรสร้างกับเพียรรักษาเขานี่ก็คือเพียรปหานะคือเธอฆ่าเสียภาพเขาเกิดขึ้นก็ฆ่าเสียแล้วก็เพียรสังวรระวังว่าภาพเขาที่ฆ่าไปแล้วจะกลับมาอีกเราก็ระวังทางตาทางหูจมูกดิ้นกายใจอย่าให้เก็บเอาภาพเหล่านั้นมา อย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่าทำไมเราเนี่ยหลับตาไปในนั่งสมาธิมีแต่ภาพต่อภาพเต็มไปหมดเลยมีแต่ภาพอะไรมารู้สารพัดเต็มหัวใจเรา
ภาพเหล่านั้นมาจากไหนมาจากตาเก็บออกมาหูเก็บออกมาจมูกลิ้นกายใจระหว่างที่เราเกิดมาหลายปีเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยมันเก็บมาตลอดเลยจนล้นหัวใจเราแต่บัดนี้เรามาเจริญมรรคตัดอย่างเดียวเลยไม่ให้เก็บเลยจิตมันจะไปทางตาปุ๊บตัดเลยตัดเลยไม่ให้ไปทางตาเพราะอย่ามาเก็บมาข้าเก็บจนเก็บมาจนข้านี้ทุกไปหมดแล้วตัดให้หมดมันคิดอะไรตัดให้หมดเลยแล้วก็ระวังตาหูเราอย่าไปเก็บอะไรมาอีกไม่ให้เอามาเพราะเราเก็บมาตั้งเยอะแยะไปหมดมันสุมหัวใจเราถึงไม่สงบเลยไงต้องมานั่งถึงได้คือเราไปนั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นการที่เราแก้ปลายเหตุอะต้นเหตุเรามาแก้ตรงนี้เข้าใจไหมต่อไปเราจะไม่มีอะไรกดดันเลยนั่งสมาธิได้มีแต่อารมณ์มากมายเยอะแยะกว่าจะพาอารมณ์ตัวนั้นเข้าสมาธิได้ยากยากเพราะอารมณ์เหล่านี้ไม่ถูกกำจัดนั่งใหม่ก็เริ่มต้นใหม่นั่งใหม่ก็เริ่มต้นใหม่เราถึงไม่เจริญเลยแต่ถ้าเราทำอย่างนี้นะโละทิ้งให้หมดเราทำครั้งเดียวแล้วจะสงบยันตายเลยนี่คือการแก้ปัญหาบูรณาการหรือว่ารากเหง้าที่แท้จริงไม่ใช่แก้ปัญหาแบบปลายเหตุแบบนั้นสมาธิทั่วไปมันปลายเหตุนะกิเลสมีแต่นั่งสงบทับไปก่อนเดี๋ยวออกมาก็กิเลสเต็มมือเหมือนเดิมก็เรียกหินทับหญ้าแต่การอบรมมรรคเนี่ยเป็นการถอนรากถอนโคนทำมาถึงได้ว่าการทำนี้ครั้งเดียวเท่านั้นเองแล้วความสงบเราจะมีตลอดเวลาตลอดเวลาได้ตลอด24เวลาได้นะตลอด24ชั่วโมงได้เพราะการกระทำนี้เป็นการกระทำที่บูรณาการหรือว่าถอนรากเหง้าทุกอย่างออกไปฉะนั้นเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นแต่ตัวเองตัวเองตัวเองตลอดภาพคนอื่นตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งหมดเลยเราสองเขาสองก็หมายถึงว่าเราในเพียรสร้างกับเพียรรักษาเพียรสร้างก็คือเราสร้างยังไงให้เราเห็นร่างกายออกมาด้วยอุบายเพียรรักษาก็คือเรารักษาภาพนั้นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนจะหายเราจะอยู่ด้วยภาพนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนเราเอาเขาเป็นเครื่องอยู่ตอนนี้เราจะเอาเราเป็นเครื่องอยู่ไงเราต้องอยู่ไว้รักษาไว้อย่าให้หลุดอย่าให้หายหายก็ตั้งใหม่หาก็ตั้งใหม่หลุดแล้วก็ตั้งใหม่อยู่เลยส่วนเขานั้นก็คือเพียรปหานะก็คือเพียรฆ่าเวลาคิดถึงใครตัดภาพทิ้งเลยถ้าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายตัดภาพผู้ชายทิ้งเลยถ้าผู้ชายคิดถึงผู้หญิงตัดทิ้งอย่างเดียวเอามาไว้ไม่ได้ใจแข็งหน่อยก็แล้วกันแล้วอย่าไปใจอ่อนมันนะแล้วก็เพียรสังวรอย่าให้จิตอย่าให้ใจเนี่ยเอามาทางตาทางหูจมูกทิ้งใจเอาอารมณ์มาสะสมเราไม่เอาปัดทิ้งให้หมดอย่าให้จิตรั่วไปทางตาทางหูจมูกนิ้วกายใจเขาเรียกว่าสังวรและประทานแต่ด้านเขาสองก็คือเพียรฆ่าเพียรสังวรเพียรระวังเราสองก็คือเพียรสร้างเพียรรักษานะทำอยู่อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาประทานสี่แล้วก็ทำทั้งกลางคืนกลางวันเนี่ยเป็นอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่เป็นยังไงกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นนั้นหมายถึงว่าทำทั้งกลางวันกลางคืนเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องล่างอย่างไรเบื้องบนอย่างนั้นก็หมายถึงทำตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าปลายเท้าถึงศีรษะท่องเที่ยวอยู่แค่นี้จิตท่องเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวมาให้มันทั่วถึงเนี่ยให้มันทั่วนะแล้วก็เบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเมื่อวานอย่างไรวันนี้ก็อย่างนั้นวันนี้อย่างไรพรุ่งนี้ก็อย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าอิทธิบาทสี่ความเพียรไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่หดหู่ไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่สร้างแต่ภายนอกอย่างนี้เขาเรียกว่าความเพียรก็คือไม่ควรเกียจคร้านเกินไปไม่สร้างแต่ภายนอกไปฟุ้งซ่านไปคิดมากเกินไปข้างนอกก็ตัดเสียไม่หดหู่ภายในก็หมายถึงว่าพยายามอย่าให้ความง่วงเหงาห้องนอนทับท่วมทับเราเกินไปพยายามสู้หน่อยนะไม่สร้างไปภายนอกก็คือไม่คิดถึงกามคุณหญิงไม่ควรคิดถึงชายชายก็ไม่ควรคิดถึงหญิงตัดไปทั้งหมดพอคิดแล้วก็มากเรื่องนะมากด้วยกิเลสอย่างนี้เขาเรียกว่าอิทธิบาท4นะต่อมาเนี่ยมีอิสริประธาน4มีสัมมาประธาน4มีอิทธิบาท4ขึ้นมาเรื่อยๆการพิจารณาตัวเราให้เห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นด้วยอุบายใดเป็นโพชฌงค์7นะเป็นโพชฌงค์7เลยนะการภาวนาประธานตัวนี้จะเป็นโพชฌงค์7เลยเราก็ได้มาอีกหลายหมวดแล้ว
ต่อมาเนี่ยเมื่อเราทํามากขึ้นมากขึ้นมรรคมีองค์แปดก็ถือว่าเจริญต่อมาเนี่ยศรัทธาเราก็มากขึ้นก็กลายเป็นสัทธินทรีย์ความเพียรเรามากขึ้นก็เป็นวิริยินทรีย์สติสถานสี่ที่เราอบรมมามากก็ความพังเผยเราก็น้อยลงสติเราก็แก่กล้าขึ้นก็กลายเป็นสัทธินทรีย์สมาธิเราก็มากก็เป็นสมาธินทรีย์ปัญญาเราก็เยอะขึ้น ก็กลายปัญญินทรีย์ก็อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดมรรคมีองค์แปดจะสมบูรณ์ขึ้นมาหมดเลยกลายเป็นว่าเราทําพิจารณากายอย่างเดียวได้ถึงเจ็ดหมวดเจ็ดหมวดนี้37ประการทุกอย่างตามนั้นเมื่อร่างกายของเราเนี่ยถูกอบรมฟูมฟักด้วยจิตอยู่เนี่ยวันๆก็เห็นแต่อัวแต่ตัวด้วยรู้อุบายต่างๆทั้งกลางวันกลางคืนเนยก็พักตรงนั้นนะทําได้ก็ทําต่อไป เมื่อทําไปทําไปนานเข้านานเข้าจิตเราก็จะสว่างขึ้นมาจากที่เราเคยเห็นตัวเองมืดๆต่อมาก็จะเหมือนฟ้าแลบแป๊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 บเนี่ยจะมีฟ้าแลบออกมาเป็นสัญญาณเป็นนิมิตหมายว่าจิตเราจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะเมื่อก่อนหลับตาดูตัวเองเนี่ยมืดตึ๊บไม่แวบไม่แวบอะไรสักอย่างแต่ตอนหลังก็จะมีเหมือนฟ้าแลบแป๊บแป๊บเราก็เฉยๆไว้พิจารณาตัวไปต่อไปไม่รู้ไม่ชี้ไปนะอย่าไปสนใจแต่ ให้รับรู้ว่ามีต่อมาเนี่ยฟ้าแลบยังไม่พอจะเหมือนเป็นกากเพชรนะยิบ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 เราก็เฉยๆไว้แสดงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการธรรมชาติของจิตที่เริ่มจะสว่างเปรียบเหมือนว่าตาเราบอดมานานนับหลายภพชาติบัดนี้ตาของเราถูกรักษาตาของเรามีสัญญาณแป๊บ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 เข้ามาบ่งบอกถึงตาเราจะเป็นตาที่สามารถจะเป็นตาดีได้ ตานั้นก็คือตาไหนนั่นเองอย่างที่เคยบอกว่าตานอกเราใช้ไม่ได้เห็นแล้วยังมีกิเลสเหมือนเดิมเราจะต้องเปิดตาไหนให้ได้ตาในของเราบอดมาหลายชาติแล้วตอนนี้กําลังถูกอายมรรคเนี่ยเยียวยาให้ตาของเรามีปฏิญาเป็นตาดีขึ้นมาทุกขณะต่อไปดวงตาของเราจะเห็นธรรมเรียกว่าโสดาบันดวงตาเห็นธรรมนั่นเอง ฉะนั้นถ้าไม่งั้นดวงตาเรามืดมิดตลอดเนี่ยไม่มีทางเปิดแล้วเราจะไม่รู้เห็นตัวเองเลยนี่คือหนทางก่อให้เกิดดวงตาก่อให้เกิดญาณปัญญาทำสมาธิไม่ได้ไม่เห็นนะไม่เห็นนะจะต้องออกมาสมาธิถึงจะทำได้นะอยู่ในสมาธิไปเห็นอย่างอื่นหมดไม่เห็นตัวเองหรอกนะเป็นนิมิตเห็นโน่นเห็นนี่ไปหมดไม่เห็นตัวเองไม่เห็นตัวเอง เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตของเราก็เริ่มมีประกายเหมือนกับว่าฟ้าแลบบ้างกากเพชรบ้างบ่งบอกถึงว่าสัญญาณของตาของเราจะเริ่มมีปฏิญาที่ดีขึ้นต่อมาจากกากเพชรเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหิ่งห้อยลอยไปลอยมาเยอะไปหมดเลยนะเราก็เฉยๆไว้เฉยๆไว้เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นนิมิตหมายเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าตาของเราจะเริ่มเป็นตาดีขึ้นมา หลังจากที่บอดมานานนับหลายภพชาติไม่รู้ไม่เห็นเพราะตาเราบอดดวงตาเราจึงไม่เห็นธรรมเราจึงเป็นพุทุชนคนหนามาตลอดตาเนื้อเราก็เป็นตาที่มีประฉาบทาด้วยกิเลสหอบหิ้วกิเลสมาทับถมจิตใจเสื้อดิสันตาในนั่นแหละจะเป็นตาที่ไม่ฉาบทาด้วยกิเลสจะเป็นตาที่ปลดเปื้องทุกอย่างออกแต่ตาในของเรามืดบอดสนิท แต่บัดนี้การอบรมของเราทำให้ปฏิญาของตาในเริ่มสัญญาณบอกว่าดวงตาจะมีการเห็นขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งจึงมีสัญลักษณ์บอกว่าเป็นหิ่งห้อยบ้างเป็นกากเพชรบ้างเหมือนฟ้าแลบบ้างนั่นเป็นสัญญาณให้บ่งบอกว่าตากำลังจะเปิดแล้วนะจะเปิดแล้วจะเห็นแล้วขึ้นมาตามลำดับ ต่อมาเราก็อบรมอีกอบรมไปอบรมไปจิตของเราต้องอยู่ในตัวอย่างเดียวสู้กับโลกไปจะไม่ให้จิตเราอยู่ทางเส้นเก่าเลยมันหลุดไปตัดเข้ามาเข้ามาใหม่หลุดไปตัดเข้ามาใหม่แล้วรักษาอยู่ในตัวเราเท่านั้นทั้งวันทั้งคืนอยู่ในตัวเราสู้โลกต่อมาเนี่ยความเห็นของเราที่เมื่อก่อนเนี่ยเริ่มจากศูนย์นะไม่เห็นเลย
ต่อมาเราก็ได้ 5% 10% 20% ถ้าเราได้ถึง 20% เนี่ยเห็นตัวเอง 20% หลุดก็ 80% ต่อมาเราก็เห็น 30% 40% 50% หลุดก็ 50% ต่อมาเราก็จะเห็นตัวเอง 60% 70% 80% ต่อไปให้เต็มร้อยไปเลยจิตเราจะปิดโลกสนิทเลยดวงตาของเราในจะเปิดเต็มที่เลยสว่างสวยหมดต่อไปภาพคนอื่นจะไม่มีในใจเราเลยมีแต่เราภาพเราครองหัวใจเราตลอดเวลาเท่ากับว่าในโลกนี้เราเห็นแจ้งตัวเองทั้งหมดจิตเราเห็นแต่ตัวเองไม่เห็นคนอื่นอีกเลยเราจะชนะและกิเลสน้อยใหญ่ของเราจะไม่เหลือเลย ชายก็คิดถึงชายนั่นแหละหญิงก็คิดถึงหญิงเมื่อคิดขุดถึงตัวเองก็ไม่แสวงหากันธรรมชาติของกิเลสที่มีอยู่ก็สลายตัวหมดต่อไปหญิงไม่ต้องการชายชายไม่ต้องการหญิงเพราะอะไรเพราะเบื่อตัวเองเมื่อเราเห็นตัวเองขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นโอ้เราเบื่อเหลือเกินตัวเองไม่มีอะไรดีเลยเราไม่น่ารักมันเลยคำตอบก็จะออกมา เมื่อก่อนเรารักตัวเองใครมาบอกว่าไม่น่าไม่เป็นของที่น่ารักเราก็เถียงคนนั้นว่าถ้าตัวเองไม่รักตัวเองจะรักใครเราแต่บัดนี้ได้คำตอบแล้วว่าตัวเองไม่น่ารักจริงๆวันๆหนึ่งมีแต่ปฏิกูลไหลเข้าไหลออกตัวเองก็ชักจะเบื่อตัวเองเมื่อตัวเองเบื่อตัวเองตัวเองก็เลยพลอยเบื่อเพศตรงข้ามไปด้วยโอ้ยไม่เอาแล้วเราก็น่าเกลียด เขาก็น่าเกลียดเห็นเราจะเท่าไหร่ก็เห็นเขาเท่านั้นถ้าเราไม่เห็นเราเท่าไหร่ก็ไม่เห็นเขาเท่านั้นเหมือนกันเมื่อก่อนเรารักเราถึงได้รักเขาตอนนี้เราเบื่อเราก็พลอยเบื่อเขาแสดงว่าความรักนั้นเป็นพิษจริงๆเราเข้าใจแล้วตอนนี้จะไม่เถียงเลยโอ้คนเรารักตัวเองนี่ผิดหมดเลยในโลกนี้ ที่แท้จริงตัวเองไม่น่ารักเลยแล้วความเห็นนั้นปรากฏทั้งกลางวันกลางคืนเป็นพยานให้จิตใจเราว่าเองรักเองตรงไหนเองเห็นว่าตัวเองนั้นน่ารักตรงไหนจิตก็เลยบอกโอ้ข้าไม่เห็นอะไรจะน่ารักเลยข้าหน้าเบื่อหน่ายมากวันวันหนึ่งไหลเข้าไหลออกมีแต่ของเน่าเหม็นยังไม่ตายมันก็เหม็นอยู่ตลอดเวลาไม่อาบน้ำวันหนึ่งก็ไม่ได้ ไม่ล้างหน้าแปรงฟันวันหนึ่งก็ไม่ได้ความเน่าเหม็นก็ช่วยให้เราได้กินเสมอขนาดนั้นก็ไม่ไหวที่จะเน่าเหม็นการเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดการเบื่อหน่ายตัวเองมากขึ้นแปลงเปลี่ยนจากความรักเมื่อก่อนกลายเป็นความเบื่อหน่ายนี่เองที่พุทธเจ้าบอกว่าไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่ขายกำหนัดก็คือการทำสมาธินั้น ท่านถึงได้ว่าสมาธินี้ไม่เบื่อหน่ายไม่ขายกำหนัดแต่มาทำอย่างนี้เบื่อหน่ายขายกำหนัดหญิงก็เบื่อชายชายก็เบื่อหญิงตอนนี้ไปไม่เอาแล้วข้าก็เบื่อตัวเองจะเอาเจ้ามาอีกหรือข้าไม่ไหวแล้วนะกามราคะที่มีตัวเองที่มีอยู่มาหลายชาติก็บางลงไปสุดท้ายหมดไม่เหลือเรารับไม่ได้แล้วความเห็นตรงนั้นแจ้งมาก แจ้งกว่าตาเนื้อเราอีกไม่นึกว่าตัวเราจะแจ้งได้นี่คือการเรียกว่าเห็นแจ้งแสดงว่าทุกคนเนี่ยต้องเห็นแจ้งอย่างนี้เท่านั้นถึงจะทำลายกิเลสได้สมาธิสงบไม่พอเปรียบเทียบถึงความสงบตรงนั้นนิดเดียวเองแค่ขี้เล็บเองความสงบตรงนี้มหาศาล ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้คนนั้นก็เห็นตัวเองจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายโดยอาศัยสัมมาประธานสี่ความเพียรอยู่สม่ำเสมอก็เห็นตัวเองจนแจ้งหมดทุกส่วนของร่างกายเพราะเดินท่องเที่ยวไปหมดแล้วหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวท่องเที่ยวไปทั่วแล้วก็เห็นแจ้งไปทั่วหมดเลยเมื่อเห็นแจ้งตัวเองก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็ละสกายทิฏฐิ คนนั้นก็คือพระโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยเมื่อละสกายทิฏฐิละสกายทิฏฐิแปลว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วก็เบื่อหน่ายความเห็นพระโสดาบันมากพอ
จึงเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมและดวงตาตรงนี้จะไม่ปิดอีกเลยถึงวันตายแสดงว่าการแจ้งของเราเนี่ยแจ้งวันนี้จะแจ้งทุกวันตลอดชีวิตเลยจะไม่มีการดับเลยสว่างสวัยไปหมดนั่นคือการบรรลุธรรมแจ้งครั้งเดียวแล้วก็แจ้งตลอดชีวิตไม่มีการดับตลอด24ชั่วโมงนี้แจ้งตลอด24เลย ตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีตลอดชีวิตไม่มีการมืดอีกแล้วฉะนั้นพระโสดาบันจิตของท่านจึงไม่มีอยู่ข้างนอกเลยไม่มีจิตรั่วเลยฉะนั้นพระโสดาบันจึงเห็นว่าเมื่อเราเห็นแจ้งตัวเราแล้วต่อนี้ไปจิตของเราก็จะไม่อยู่ในโลกละทำให้พระโสดาบันมีแต่ความเห็นตัวเองเท่านั้นของโลกเลย อันนี้แค่โสดาบันนะฉะนั้นโสดาบันเนี่ยไม่มีจิตอยู่ข้างนอกตัวเลยแม้แต่นิดหน่อยก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะพระโสดาบันเห็นแจ้งตัวเราหมดเลยชัดหมดแล้วก็เบื่อหน่ายแต่ขณะที่พระโสดาบันเนี่ยจิตของท่านไม่ออกไปข้างนอกแล้วมีแต่ข้างในกับข้างในเมื่อก่อนเนี่ยเราลบข้างในกับข้างนอกลบกันนะ แต่ตอนนี้เนี่ยศึกภายนอกยุติแล้วภายนอกภายในเป็นยังไงภายนอกหมายถึงว่าภาพคนอื่นเขาจะขึ้นมาเลยภาพเราเขาจะหลุดเลยระหว่างภาพเราก็ภาพเขาสู้กันตลอดเมื่อถึงพระโสดาบันแล้วมีแต่ภาพเราภาพเขาหมดไปแล้วไม่มีฉะนั้นพระโสดาบันจิตของท่านจึงไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองของโลก แต่พระโสดาบันก็ยังไม่หมดกิเลสวันหนึ่งมีแต่ภาพตัวเองก็จริงแต่เวลากระทบอะไรอยู่เนี่ยยังดิ้นดีดิ้นร้ายอยู่นิดหน่อยไม่มากนักจนเป็นสาเหตุให้จิตนั้นวิ่งออกไปข้างนอกได้มีแต่ว่ากระทบนอกแต่กระเทือนในนิดๆดิ้นๆอยู่เท่านั้นเองโสดาบันมีกิเลสเท่านั้นแต่โสดาบันก็รู้ว่าจิตเราเนี่ยยังดิ้นๆอยู่นี้ก็ไม่ควรแก่เรา ทางที่ดีเนี่ยดิ้นนั้นก็ไม่ควรจะมีแสดงว่าการดิ้นอยู่นั้นเป็นอาสวะของเราที่เหลืออยู่หลังจากนั้นพระโสดาบันก็พิจารณากายต่อไปว่าทางนี้ต้องพิจารณากายต่อไปแสดงว่าการแจ้งของเรานั้นยังไม่มากพอถึงจิตเราจะปิดภายนอกแล้วก็ตามแต่แจ้งภายในก็ยังไม่มากถ้าอย่างนั้นแล้วพระโสดาบันจึง เอาจิตไว้ข้างในอย่างเดียวแล้วก็พิจารณากายต่อไปซึ่งกิเลสของพระโสดาบันนั้นน้อยมากถ้าจะอุปมาให้ฟังก็เหมือนว่าเราไปจับของเหม็นแล้วเราก็ไปล้างมือสะอาดแล้วแต่ดมมือดูเนี่ยเหลือแต่กลิ่นติดอยู่แค่กลิ่นก็รังเกียจแล้วส่วนของเหม็นปฏิกูลนั้น ล้างหมดแล้วก็จริงอันนั้นยิ่งรังเกียจใหญ่เลยเราก็ล้างหมดแล้วแต่แค่กลิ่นอายนั้นคือกิเลสของพระโสดาบันฉะนั้นโสดาบันเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยแทบจะหมดแล้วเหลือแต่กลิ่นติดนิดหน่อยเท่านั้นเองกามนี่แทบจะหมดเลยจะไม่เหลือแล้วแต่กลิ่นของกามยังมีอยู่หน่อยหนึ่งเหมือนเราล้างมือสะอาดกลิ่นติดมืออยู่ เหมือนเราจับหน่อไม่ดองอย่างเงี้ยแล้วล้างมือแล้วดมดูเอ๊ะกลิ่นหน่อไม่ดองเนี่ยติดมืออยู่เลยอย่างเนี้ยฉะนั้นกลิ่นนั้นก็เป็นที่รังเกียจของคนนั้นว่ากลิ่นนี้เราก็เป็นมลทินของเราอยู่พระโสดาบันมีกิเลสน้อยมากจนไม่สามารถจะเขาเรียกว่าถ้าเป็นคนคู่ไม่สามารถจะมีชู้อีกต่อไปจึงเป็นคนที่มั่นคงในศีล 5ไง เพราะว่าตัวเองก็จะหมดแล้วจะมีชู้ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ผิดกาเมไม่ได้ถ้าเป็นนักบวชจะไม่ขอศึกษาลาเพศได้เลยเพราะนิดเดียวแค่กลิ่นเท่านั้นเองแล้วก็พร้อมที่จะหันหลังให้ไม่ใช่หันหน้าให้นะอันนี้เป็นเรื่องของพระโสดาบันจิตของพระโสดาบันไม่เหมือนจิตพวกเรานะคือภายในกับภายในไม่มีภายนอกยุ่งเกี่ยว
ถ้าเป็นผู้หญิงไม่มีภาพผู้ชายเข้าไปอยู่ในนั้นเลยมีแต่ภาพตัวเองถ้าผู้ชายก็ไม่มีภาพผู้หญิงเข้าไปอยู่ในนั้นเลยมีแต่ภาพตัวเองฉะนั้นภาพตัวเองจึงครองภาพทั้งหมดในโลกจึงไม่มีแต่พระโสดาบันก็รู้ว่ากิเลสของเราก็เหลืออยู่นิดหน่อยก็พิจารณากายต่อไปเมื่อพิจารณากายไปต่อไปไม่ยากแล้วตอนนี้ไปไม่ยากก็จะไม่นานก็จะเป็นพระอนาคามี เมื่อตัวเองเห็นตัวเองอย่างนั้นความบริบูรณ์ของธรรมชาติที่บอกว่าเห็นแจ้งนั้นบริบูรณ์แล้วซึ่งมากกว่านั้นไม่มีอีกแล้วหมายถึงว่าที่สุดของที่สุดการเห็นแจ้งนี้ก็คือพระอนาคามีเมื่อพระอนาคามีมีขนาดนั้นแล้วเนี่ยธรรมชาติหญิงชายก็หมดสิ้นไปต่อนี้ไปหญิงก็คิดถึงหญิงนั่นแหละ ชายก็คิดถึงชายการแสวงหาจะไม่มีเมื่อไม่มีสุจริตสามก็จะเกิดต่อนี้ไปการประพฤติสุจริตนี้จะบริบูรณ์เลยทุจริตนั้นจะละแล้วเพราะแรงกดดันข้างในไม่มีทำให้เราเนี่ยศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วสงัดจากกามสงัดจากอกุศลกามก็ไม่มีอกุศลก็ไม่เหลือ จิตเราจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่มีสองอันนี้ยังไม่ได้ทำสมาธินะยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะได้แต่เดินจิตทางเดินอยู่ในตัวเรานะรู้แจ้งหมดเลยจิตจนไม่รั่วเลยอ่ะพระโสดาบันก็ไม่รั่วแล้วบ่งบอกถึงว่าท่านมีสมาธิตลอด24ชั่วโมงเลยไม่เหมือนคนทำสมาธิทั่วไปชั่วโมงนึงก็มากแล้ว วันหนึ่งเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงวันหนึ่งสองชั่วโมงแต่วันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยสงบ2ชั่วโมง22ชั่วโมงไม่สงบเลยถือว่าเยอะแล้วนะแต่เมื่อคนที่อบรมมรรคเนี่ย24ชั่วโมงเรียบเลยสงบหมดเลยไม่มีรั่วใครจะสงบกว่ากันนี่คือการคิดนะคิดมากๆในตัวเราคิดอยู่ค้นคว้าในตัวเรากับยิ่งคิดยิ่งสงบ เมื่อเราคิดไปถึงพระคิดไปถึงโน่นพระอรหันต์เห็นแจ้งไปถึงพระอรหันต์ก็เลิกคิดเลยนี่สงบยาวเลยมรรคนะมรรคมาแก้ตรงนี้ว่าแก้อะไรแก้ที่รากเหง้าของปัญหาว่าที่เราไม่สงบทั้งหมดเพราะมีภาพเขาเต็มหัวใจเรากิจเราแต่ภาพเขาเนี่ยมันก็วุ่นวายสิ ท่านทำสมาธิมาออกมาก็จะไปเอาภาพเขามาคิดอีกมันก็เลยว่าสงบแบบไม่สงบนั่นเองสงบไม่เลิกความคิดไม่เลิกนะความสงบสมาธิกันนิดเดียวสู้ไม่ได้ท่านสมาธิที่เขาทำกันนิดเดียวไม่พอนะต้องอบรมมรรคการอบรมมรรคนี้เป็นสมาธิที่ยิ่งใหญ่มากเท่ากับว่าจิตต่อปนี้ไปจิตเราจะไม่อยู่ในโลกใบนี้เลย ไม่อยู่ในทางนอกเลยไม่อยู่กับใครเลยมีแต่อยู่ตัวเองตัวเองเห็นตัวเองตัวเองอยู่กับตัวเองตัวเองก็มีความสุขไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกนั่งไม่นั่งไม่มีผลคือจะนั่งก็ดีจะเดินก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีมีแต่ภาพเราคนเดียวของโลกในต่อนี้ไปในโลกนี้เรานึกได้คนเดียวก็คือเรานอกนั้นนึกไม่ได้และเราเองก็ไม่อยากนึก เห็นไหมมันพลิกมือเป็นหลังมือเมื่อก่อนเราเป็นบุรุษชนมีแต่ภาพคนอื่นยกเว้นภาพเราภาพเดียวที่ไม่มีในโลกนั่นคือคนเก่าแล้วก็คนเดิมนี้แหละปฏิบัติไปแล้วเนี่ยไปอีกทางหนึ่ง
พาจิตไปอีกทางหนึ่งเมื่อก่อนไปหาเขานั่นทางเก่าตอนนี้เอาจิตมาดูผมขนเล็บฟันหนังเป็นทางใหม่แล้วก็เห็นผมเล็บฟันหนังหมดแล้วอาการ32เห็นทั่วหมดแล้ววันหนึ่งมีแต่ภาพเราไม่มีภาพเขาภาพเราก็คืออาการ32นั่นเองแล้วรอวันตายเท่านั้นเอง จิตเราไม่อยู่ในโลกตัวเรายังไม่ตายอยู่ในโลกนี้ก็จริงอยู่แค่กายใจไม่เคยอยู่เลยเราชนะโลกแล้วแล้วทำครั้งเดียวไม่ต้องทำอีกเลยผลนั้นไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตนี่เขาเรียกว่าแก้ปัญหาที่รากเหง้าแก้ปัญหาบูรณาการทุกอย่างทำครั้งเดียวจบไม่ต้องทำแต่ผลอันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงนี่การพลิกโลกนะ เขาเรียกคนชนะโลกตอนนี้ไปโลกไม่สามารถจะดึงจิตผู้นี้ออกไปเข้าไปสู่ระบบเดิมได้อีกแล้วคนนี้จะไม่กลับไปสู่ทางเส้นนั้นอีกทางเส้นนั้นก็ปิดตายเลยปิดทางตาปิดทางหูปิดทางจมูกลิ้นกายใจคนนั้นชนะโลกแล้วรอวันตายเท่านั้นเองแต่ระหว่างที่ไม่ตายก็อยู่กับกายนี้ไปก่อนแล้วตัวเองก็เบื่อหน่ายร่างกายอยู่แล้วเป็นทุนเดิม อยู่ไปก็เบื่อไปนั่นเองท่านเปรียบเหมือนว่าหนุ่มก็ดีสาวก็ดียังวัยอยู่ในวัยรักสวยรักงามเอาซากสุนัขเน่าๆมาคล้องคอหนุ่มหรือสาวนั้นจะรังเกียจชั้นใดคนที่เห็นตัวเองเป็นอสุภะหรือเห็นตัวเองแจ้งเสมอนั้นก็รังเกียจสรีระนั่นนี้เหมือนซากสุนัขเน่านั่นเองใครอยากจะปลดให้พ้นจากคอตัวเองซะแต่ก็ยังปลดไม่ได้ก็รอวันตายอยู่วันตายคือการปลด ซากสุนัขเน่าๆออกจากคอตัวเองใครอยากจะไปพ้นแต่มันยังไม่ไปไม่ได้ก็อยู่อย่างนั้นแหละก็ระหว่างที่อยู่ก็เบื่อหน่ายรังเกียจอยู่แล้วแต่ก็ไม่ฆ่าตัวเองตายนะแล้วก็ไม่ทำร้ายตัวเองก็รอวันตายแต่ระหว่างอยู่นั้นก็อยู่เป็นประโยชน์กับโลกไปเท่านั้นเองนี่คือ คนที่อบรมแล้วมักจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นมักมีองค์8เป็นสุดยอดของการทำที่พุทธเจ้าแสวงหาส่วนสมาธินั้นพุทธเจ้ามีมานานแล้วแล้วก็เป็นสมาธิที่ไม่พอนะไม่พอเราเป็นสมาธิโลกิยะอยู่นะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่ผ่านมักเป็นไปไม่ได้เลยจะชนะกิเลสได้เมื่อเราเนี่ย ไปถึงโน่นแล้วพระอนาคามีแล้วการพิจารณาครัวก็จบเลิกเลยเพราะการพิจารณาตัวให้เห็นแจ้งเนี่ยเพื่อทำลายความเป็นหญิงเป็นชายออกจากใจเราได้ตอนนี้ไปจิตของเราไม่มีหญิงไม่มีชายชายก็อยู่กับชายหญิงก็อยู่กับหญิงไม่คิดถึงกันอีกแล้วนะหญิงไม่ใช่ชายชายไม่ใช่หญิงแต่คนทั้งสองผูกพันด้วยฉันทราคะ แต่เมื่อเรากระชากความฉันทราคะนั้นออกซะหญิงและชายก็แยกกันอยู่ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองเข้าใจไหมหญิงไม่ใช่ชายชายไม่ใช่หญิงแต่บุคคลทั้งสองเกี่ยวพันกันด้วยฉันทราคะแต่เมื่อนำสันทราคะนั้นออกเสียได้หญิงและชายก็แยกกันไปต่างคนก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองไม่เกี่ยวข้องกันวัวดำกับวัวขาว วัวดำไม่ใช่วัวขาววัวขาวไม่ใช่วัวดำแต่วัวทั้งสองผูกกันด้วยเชือกเส้นเดียวเชือกเช่นนั้นคือฉันทราคะแต่ถ้าเราเอาเชือกเส้นนั้นออกซะวัวขาวก็ไปวัวดำก็แยกไปวัวทั้งสองก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองแต่มันผูกพันด้วยเชือกเส้นเดียวกันก็คือฉันทราคะฉันทราคะคืออะไรฉันทราคะคือความรักในตนฉันทะแปลว่าความพอใจราคะแปลว่าความยินดี พอใจและยินดีขันห้านั่นเองคือตนนั่นเองแต่บัดนี้เราเห็นร่างกายแจ้งนี้เราเห็นรูปนี้แล้วก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงดับไปฉะนั้นคนที่เห็นแจ้งตัวเองนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เหลือเลยดับหมดเลยมีแต่ร่างกายอันเป็นร่างสุดท้ายรอวันตายอยู่ ขณะที่ขณะที่ยังไม่ตายจิตของท่านไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วแต่กายเท่านั้นที่ยังอยู่เพราะท่านยังไม่ตายจิตของท่านไม่อยู่เลยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยท่านจะกลับมาสู่โลกนี้ได้อย่างไร
ขณะที่เป็นอยู่จิตท่านก็ไม่อยู่กับโลกแล้วแต่คนทุกคนยังไม่ได้อบรมตอนเป็นก็อยู่ในโลกนี้แหละจิตตอนตายจะไม่กลับมาในโลกนี้ได้อย่างไรคําว่าโลกนี้ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวตั้งแต่นรกไปถึงพรหมโลกเราอาจจะหล่นไปไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าเราเป็นมนุษย์ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่คําว่าโลกเนี่ยตั้งแต่นรกไปถึงพรหมโลกนะ มนุษย์เราแค่พบหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนกับว่ามีตึกหลังหนึ่งมีหลายชั้นแต่หลังเดียวกันนรกก็คือตึกชั้นล่างมนุษย์ก็สูงขึ้นมาหน่อยสวรรค์ก็กลางหน่อยพรหมโลกก็ชั้นบนสุดแบบนั้นแหละแต่ตึกหลังเดียวกันฉะนั้นจิตของคนเราเนี่ยคิด อยู่ในโลกเราก็ต้องเกิดเวียนว่ายถ้าเกิดตั้งแต่นรกถึงพรหมโลกนี่เองถ้าคนไหนไม่ทำสมาธิคนนั้นปล่อยให้คิดไปตามเรื่องก็มีที่เลือกเกิดก็คือนรกกับมนุษย์กับสวรรค์ถ้าเราคิดไม่ดีตอนตายก็จะไปสู่นรกถ้าคิดดีหน่อยก็ไปสู่มนุษย์และสวรรค์แต่ถ้าคนไหนทำฌานสมาธิที่นั่งนิ่งๆนั่นแหละยังไม่ละกิเลสนะ ถ้าตายแล้วเท่าสมาธิได้ก็ไปเกิดพรหมโลกแต่เมื่อหมดบุญก็จะลงนรกต่อไปเพราะกิเลสยังไม่ได้ละแต่ถ้าคนไหนที่มาเห็นตัวเองแจ้งเวลาตายก็ตายขาล่างไปเลยคนนั้นปิดหมดแล้วนรกไม่ไปพรหมโลกไม่ไปสวรรค์ไม่ไปคนนั้นนิพพานอย่างเดียวแสดงว่าคนเราตายเนี่ยจิตอยู่ต่างกันเพราะการฝึกมาต่างกันคนที่ไม่ฝึก ก็ตามความคิดที่จะคิดอะไรคิดดีไปสู่ดีคิดชั่วไปสู่อบายคนที่ทำสมาธิเวลาตายเข้าสมาธิตายก็ไปเกิดพรหมโลกแต่ก็ยังเกิดอยู่นรกก็ยังไม่สิ้นอาจจะลงนรกได้อีกเพราะว่าตึกชั้นบนเนี่ยก็ลงมาก็มาจูนรกข้างล่างเหมือนกันเพราะตึกหลังเดียวก็ลงมาลงข้างล่างได้ส่วนนิพพานนั้นจิตไม่มีไม่ได้เข้าฌาน บางคนอยากคิดว่าเข้าฌานตายนะเข้าฌานตายถือว่าแย่นะไม่เข้าไม่ได้นะนิพพานไม่ได้อยู่ในฌานนะถือว่าแย่เพราะการนิพพานมันยิ่งกว่านั้นอีกคือนอกฌานไม่ใช่ในฌานแต่คนธรรมดาที่ไม่ได้อบรมมรรคในนอกฌานหาไม่เจอหรอกนะไปอยู่ที่ไหนฉะนั้นคนที่อบรมมรรคนี้เขามีตำแหน่งอยู่นะ ฉะนั้นเท่ากับว่าคนเราฝึกจิตอยู่ปัจจุบันเราว่าที่อนาคตเลยนะเมื่อเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลจนไม่มีเหลือแล้วนะจนเราไม่มีเหลือแล้วเขาเรียกว่าสงัดจากกามสงัดอกุศลจนเห็นตัวเองไม่มีอะไรที่เหลือใจไม่เห็นแล้วสว่างสวัยหมดแล้วขันห้าเรารู้แจ้งแล้วเนี่ย หลังจากนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณากายก็เลิกจบที่พระอนาคามีหลังจากนั้นก็มีทางสองสายสายหนึ่งก็คือว่าต้องทำฌานขึ้นมาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจติยฌานเมื่อเราทำฌานขึ้นมาแล้วเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้ทำฌานขึ้นมาแล้วก็ ไปถึงฌานที่สี่ก็ดีไปถึงรูปฌานก็ดีแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามอยากจะรู้ภพชาติของตัวเองนี่วิชชาที่หนึ่งก็รู้เห็นภพชาติตัวเองก็เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณวิชชาที่สองก็คือเห็นความเกิดของคนอื่นเกิดตายของคนอื่นภพชาติของคนอื่นเขาเรียกว่าจตุปัจจยาน วิชาที่สามก็คือเห็นตัวเองและเห็นผู้อื่นแล้วก็รวบรวมสติปัญญาก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าอาสวะขยายานเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เห็นว่าฌานทั้งหมดที่เราทำมานั้นก็ละเสียอย่าเอาไปนิพพานแต่ให้เป็นเครื่องอยู่ในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อละสังขารห้ามเอาฌานไปถ้าเอาฌานไปจะติดสังโยชน์ทันทีเลย จึงว่าไม่เข้าฌานนะแต่
พระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีเครื่องอยู่ของท่านไม่หวั่นไหวหรอกอันนี้แหละจึงเป็นเครื่องอยู่ของคนเราทุกคนที่เราทำมาแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่อย่างนั้นคนนั้นก็จะเป็นพระอรหันต์ต่อไปส่วนอีกพระอรหันต์อีกประเภทหนึ่งก็คือว่าไม่ทำฌานเมื่อพิจารณาตัวเองจบแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็รวบรวมสติปัญญาหมดอาสวะไปเลยไม่ทำฌานแล้วก็ไม่ต้องเห็นภพชาติไม่ต้องมีวิชาสาม พระอรหันต์ประเภทนั้นเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติบรรลุด้วยปัญญาอันนี้ก็เลือกเอาว่าเราจะเอาปัญญาวิมุตติหรือจะเอาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็เลือกเอาพระอรหันต์ที่ทําฌานด้วยแล้วก็พิจารณาตัวเองจบแล้วก็ทําฌานด้วยเขาเรียกว่าบรรลุทั้งส่วนสองเขาเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติคือบรรลุสองส่วนก็คือเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติ เจโตวิมุตติก็คือการทำฌานปัญญาวิมุตติคือการรู้แจ้งขันธ์ห้านั่นเองส่วนพระอรหันต์ที่ไม่ทำฌานนั้นรู้แจ้งขันธ์ห้าอย่างเดียวเป็นปัญญาวิมุตติก็คือรู้เห็นร่างกายนี้อย่างเดียวแล้วก็หมดอาสวะแล้วก็ไม่ทำฌานจึงเกิดเป็นพระอรหันต์สองประเภทใหญ่ๆก็คืออุปโตภาควิมุตติกับปัญญาวิมุตติอันนี้แหละจึงว่า เป็นการสิ้นอาสวะเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยการอบรมมรรคก็ถึงความบริบูรณ์แสดงว่าความบริบูรณ์ของการอบรมมรรคนั้นพุ่งตรงไปที่ขันห้าขันห้าคือตัวเรานี่เองก็คือกองแห่งรูปนี่ก่อนเมื่อเราเห็นกองแห่งรูปของเรานี้ร่างกายนี้แจ้งแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่านั่นก็ไม่ใช่ของเรา แสดงว่าเวทนาอะไรคือความเกิดของเวทนาหมายถึงว่าจิตเราคิดไปข้างนอกเนี่ยไปทางไหนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไปแล้วก็เกิดการกระทบสัมผัสขึ้นมากลายเป็นสัมผัสชาวเวทนาเมื่อเวทนาเกิดสัญญาก็เกิดสังขารก็เกิดวิญญาณก็เกิดเวทนาคือสุขทุกข์ต่างๆที่เราสัมผัสสัญญาคือความจําได้ทุกอย่างที่เราจดจํามาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจกลายเป็นความทรงจําที่เราเก็บมาในจิตเรามากมายสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงสังขารการปรุงแต่งไปต่างๆก็ไม่เที่ยงวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจก็
้งแต่มีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ดับก็ไม่เหลือแล้วดับไปแล้วการดับของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับการดับของจิตที่ไม่อยู่ข้างนอกนั้นอันเดียวกันแสดงว่าจิตเราไม่ส่งข้างนอกนั้นกับการดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นนามนั้นอันเดียวกันดับตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วตอนตายจะเกิดได้อย่างไรส่วนรูปนี้เนี่ยก็ละฉันทราคะในตั้งแต่ไม่ตายแล้วการละฉันทราคะอย่างที่เคยบอกว่าหญิงและชายผูกพันด้วยฉันทราคะแต่ทุกคนมีฉันทราคะในตนอยู่แล้วแต่เมื่อคนที่รู้แจ้งขึ้นมาเป็นพระยาเจ้าเนี่ยท่านก็เบื่อหน่ายสรีระนี้อยู่แล้วก็คือเบื่อหน่ายฉันทำลายฉันทราคะนี้แล้วแต่ร่างกายของท่านยังไม่แตกดับท่านก็อยู่ไปอย่างนั้นแต่ท่านก็เบื่อหน่ายสรีระว่านี่ไม่ใช่ของเราฉันทราคะเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้กลายเป็นความเป็นนิพพิทาความเบื่อหน่ายระหว่างท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็เบื่อหน่ายในรูปนี้แต่ก็ยังละรูปยังร่างกายยังแตกดับไม่ได้ก็อยู่ไปก่อนส่วนนามธรรมทั้ง4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับสิ้นไปแล้วเหลือแต่ร่างกายอันมีสุดท้ายที่ทรงอยู่รอความตายอยู่นั่นคือชีวิตของพระยาเจ้าฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันไปไม่มีจิตอยู่ข้างนอกเลยพระอรหันต์จะขนาดไหนดับสนิทหมดแล้วไม่มีมีแต่ร่างกายอันเป็นที่สุดท้ายที่รอวันตายนี่แหละคือที่สุดของทุกข์เพราะการอบรมมรรคแล้วมรรคเนี่ยพุ่งตรงไปที่ขันห้าอย่างเดียวถ้าเรารู้แจ้งขันห้าขันห้าก็คือร่างกายเรานี่เองร่างกายหยาบแล้วก็นำมาทำทั้งสี่ที่จะเห็นตามต่อมาถ้าเราเห็นร่างกายเราก็เท่ากับว่าเรามุ่งประเด็นไปที่ขันห้าอยู่แล้วเมื่อเราเห็นร่างกายแจ้งขันห้าก็คือแจ้งแล้ว
เมื่อแจ้งแล้วก็ทำลายอุปทานขันห้าได้ฉันทลาคะก็ตกไปกลายเป็นความเบื่อหน่ายคนนั้นก็คือที่สุดของทุกข์แสดงว่ามรรคมีองค์แปดนั้นพุ่งตรงไปที่ขันห้าอย่างเดียวเป็นเป้าหมายแล้วสุดท้ายก็คือเห็นแจ้งในขันห้าด้วยกรรมฐานห้าแล้วไปรู้แจ้งขันห้าอีกทีหนึ่งทางนั้นก็คือทางที่ อบรมอย่างถูกต้องพระสู่มรรคผลนิพพานฉะนั้นนักปฏิบัติจะตัดสินว่าเรามาปฏิบัติถูกต้องเนี่ยก็คือเอากิเลสตัวเองวัดถ้าใครปฏิบัติแล้วถูกต้องในจิตของท่านจะไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยไม่อยู่ข้างนอกเลยไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกไม่ไปทางลิ้นทางกายทางใจไม่ไปสักอย่างเลยแล้วไม่ไปวันนี้ก็จะไม่ไปทุกวันตลอดชีวิต แล้วการแจ้งวันนี้ก็จะแจ้งทุกวันตลอดชีวิตเหมือนกันไม่ใช่ว่าวันนี้แจ้งพรุ่งนี้มืดไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อวานปีที่แล้วแจ้งปีนี้ก็มืดไปแล้วไม่ใช่แจ้งมาถึงวันนี้แล้วก็จะแจ้งต่อไปถึงวันตายไม่มีการดับแม้แต่วินาทีเดียวนั่นคือการรู้แจ้งฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยเราเห็นตัวเองแจ้งสว่างไสวยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกซึ่งตาเนื้อ สู้ไม่ได้ตาใจของเราชัดกว่าเยอะอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าอริยมรรคมีองค์แปดนี้เราสามารถจะทำให้แจ้งอย่างที่ว่านี้นั่นเองคนนั้นชื่อว่าเวลาแจ้งแล้วความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดไปและจิตตัวเองก็วัดไม่หวั่นไหวเป็นจิตที่มั่นคงอยู่เสมอเรามั่นใจว่าปฏิปทาที่เราดำเนินนั้นเป็นความถูกต้อง เพราะกิเลสน้อยใหญ่เราไม่มีอีกแล้วจิตของเราไม่อยู่ในโลกเลยไม่อยู่ข้างนอกเลยการไปการมาของจิตเราไม่มีเมื่อการเดินทางทั้งหมดเป็นสังคตะหรือการปรุงแต่งของจิตเรามาถึงตรงนี้จนไปถึงการเป็นพระอรหันต์แล้วเราก็ระงับการปรุงแต่งทั้งหมดซะอย่าปรุงแต่งอะไรเลยเพราะตัวเราเนี่ยเราดูเดินทั่วแล้วเดินหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวทั่วแล้วก็หยุดเดินซะ ก็กลายเป็นว่ามรรคเป็นสังคตะแต่นิพพานเป็นอสังคตธรรมการที่จะไปสู่นิพพานซึ่งเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งแต่ระหว่างเดินทางนั้นต้องปรุงแต่งไปก็สมบูรณ์แบบแสดงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เราจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานนั้นเราจะต้องเดินทางแต่เมื่อถึงจุดหมายแล้วการเดินทางก็ระงับไปเหมือนเรามาวัดตรงนี้เนี่ยมาถึงวัดการเดินทางก็ยุติ แต่ยังไม่ถึงวัดก็ต้องเดินทางต่อไปแต่ถ้าเราไม่เดินทางตั้งแต่ต้นเราจะถึงจุดหมายได้อย่างไรฉะนั้นระหว่างเดินทางก็เดินไปแต่ไม่ถึงจุดหมายก็หยุดเดินนั่นคือพระนิพพานฉะนั้นพระนิพพานคือการรู้แจ้งขันห้าแล้วก็ทำลายอุปทานขันห้าได้นั่นคือที่สุดของทุกข์วันนี้ก็หมดเวลาพอดีเนาะไม่อยากให้ระฆังตีก่อนก็ให้ชื่อว่า ขันห้าก็แล้วกันการรู้แจ้งขันห้าก็แล้วกันเนาะเพื่อจะได้เป็นนิมิตหมายว่าการเทศน์วันนี้ก็คือรู้แจ้งขันห้าซึ่งจะเป็นการรู้อย่างถูกต้องและจะทำลายกิเลสได้ทั้งหมดก็ขอยุติการบรรยายธรรมเพียงเท่านี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ